วัสดีครับวันนี้เราก็มาไลฟ์ในช่วงวันสงกรานต์ของไทยนะครับแต่ว่าก็คาดว่าตอนนี้หลายๆก็คงจะหยุดกันอยู่ใช่ไหมฮะหยุดแล้วก็อาจจะไปเล่นสงกรานต์ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะขี้เกียจแล้วนะฮะผมนี่ก็ไม่ได้เล่นสงกรานต์มาเป็นสิปีแล้วน่าจะน่าจะมากกว่านั้นแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าพอตอนที่เล่นมันก็ไม่ได้รู้สึกสนุกเหมือนช่วงเด็กๆช่วงเด็กๆตอนเล่นนี่คือก็เอาปืนฉีดนะ้ำไปยิงคนอื่นเขานะฮะ,ะเล่นอยู่ในสระน้ําที่อยู่ ใกล้ๆบ้านตัวเองหรือไม่ก็ในบ้านตัวเองนี่แหละก็เล่นตรงสระน้าแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าออกไปข้างนอกนี่คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าหลายคนน่าจะไม่ชอบการที่ต้องเจอความร้อนมากๆเจอตัวเปียกน,นะฮะแล้วจะเจอแป้งมาป่าีกนะ,ะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับก็แล้วแต่คนนะฮะแต่จริงสงการนี้ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสพักผ่อนเนาะบางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศบางคนก็เที่ยวประเทศเราเองประเทศไทยหรือบางคนก็ คงจะอยู่กับบ้านไม่อยากจะทำอะไรนะฮะก็ใครไปไหนมาบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มา,าคุยกันหน่อยนะฮะดูว่าแต่ละคนทำอะไรกันบ้างนะฮะผมเห็นว่าไอ้ที่ภาคใต้นี่โรงแรมเต็มกันหมดเลยนี่ฮะใช่ไหมฮะมีน่าจะน่าจะหลายหมื่นห้องเนี่ยเต็มไปหมดละนะฮะคือคนก็คงจะไปเที่ยวกันเยอะนะครับถ้าสำหรับผมนะถ้าไปเที่ยวทะเลตอนช่วงสงการานแล้วก็คนบุ๊กกันเต็มเลยคงจะไม่มีความสุขอะอย่างมากก็คงจะนั่งอยู่ในห้องเท่าไหร่ไม่ค่อยทำอะไรนะฮะ บางทีการอยู่ในห้องเฉยๆไม่รู้ว่าการบริการมันจะทําได้ทั่วถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามันเต็มทุกห้องเลยขนาดคุณนั่งอยู่ในห้องเฉยๆแล้วก็สั่งอาหารมากินไม่รู้ว่าอาหารมันจะมาได้ทันเวลาแล้วก็คุณภาพมันจะอร่อยขนาดตอนช่วงที่คนน้อยๆหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมคงคงจะขอไม่ไปเที่ยวช่วงสงการน่าจะไปเที่ยวช่วงอื่นมากกว่าช่วงสงการแล้วทำงานไปดีกว่าไหนๆคนก็ไม่ค่อยทํางานกันแล้วในช่วงนี้นะฮะแต่แน่นอนสงการ มันก็เป็นช่วงที่มีการเจ็บป่วยต่างๆต,ต,ตามมาได้นะฮะเช่นอันนึงที่เราเจอในคนอายุเริ่มเยอะขึ้นมาหน่อยก็คือ heat stroke นะครับเวลาที่อากาศมันร้อนมากๆเนี่ยต่อให้มันมีการเล่นน้ํำข้างนอกก็ตามนะครับความร้อนที่มันมากจนเกินไปที่ร่างกายไม่สามารถจัดการได้มันก็จะเกิดอาการต่างๆนานาตามมาเริ่มต้นของฮ e ท t โต r o นี่คืออาจจะมีอาการมึนหัวคลื่นไส้อาเจียนนะครับ ปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆมันก็เป็นนะครับรู้สึกว่าปวดปวดหัวเหมือนจะไม่สบายตัวมันร้อนๆขั้นเนื้อขั้น,นตัวแล้วก็อ้วกนะครับคลื่นไส้อาเจียนกินอะไรไม่ลงนะเนี่ยอาการเริ่มต้นเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดคุณปล่อยไว้นะไม่ได้กินน้ําเย็นๆเข,นเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่พักไม่ได้เข้าไปในที่เย็นๆนะเดี๋ยวสักพักพอมันแสดงอาการเต็มขั้นแล้วอันนั้นอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลไปเลยก็ได้นะครับคือมันป่วยขนาดที่จะทําให้คนหนึ่งเสียชีวิตได้เลยคือ ถึงขั้นระบบหัวใจหลอดเลือดล้มเหลวได้เลยนะฮะแล้วบางคนก็แย่ไปเลยอาจจะอาจจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยนะครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีสโตรกเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สูงอายุหรือไม่เช่นนั้นก็ในเด็กเล็กนะฮะพวกนี้เสี่ยงมากนะฮะรวมทั้งคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆนะฮะหรือคนที่กินยาขับปัสสาวะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เช่นคนเป็นโรคไตนะฮะเป็นโรคหัวใจหรือคนที่เป็นโรคความดันสูงนะครับบางคนมีโรคตับที่ต้องกินยาขับปัสสาวะพวกนี้ก็จะเสี่ยง มากกว่าคนปกติเพราะว่าก็เนื่องจากชื่อมันคือยากับปสาวาเนาะเราก็จะเสียน้ำมากกว่าปกติอยู่แล้วเจอความร้อนเข้าไปก็แย่ yeah, ได้นะครับเออวันนี้ก็วันนี้ก็เน,น่นแหละต้องระวังเรื่องฮีทสโตรกอย่างหนึ่งนะฮะเข้าวัดก่อใจดีไซน์เล่นน้ําอันนี้ผมยังไม่เคยไปก่อใจดีไซน์ในวัดเลยนะฮะไม่รู้ว่าก่อแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอาจจะสนุกก็ได้นะแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันสนุกขนาดนั้นนะครับ รถน้ําดําหัวผู้ใหญ่นี่ผมยังไม่เคยไปรถอะไรมังในชีวิตเออเอาจริงๆไม่เคยเลยนะที่รถน้ําดําหัวผู้ใหญ่แต่อย่างมากที่เคยทําก็คือส่งน้ําพระพุทธรูปที่อยู่ในบ้านตัวเองก็คือเอามาเอาท่านลงมาแล้วก็มาขัดมาเช็ดนะครับให้สะอาดก็จะว่าไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเราไปทํดีกว่าเนาะเพราะตอนอยู่ที่ไทยเราก็ต้องทํานะครับใช้น้ําอบแท้อะไรพวกนี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วนะฮะ ยาขับปัสสาวะทําให้ความดันตกด้วยใช่หรือเปล่าใช่ครับยาขับปัสสาวะเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างนะอย่างแรกมันขับปัสสาวะนะครับปัสสาวะเราเนี่ยมันก็เป็นน้าถูกไหมฮะน้ําก็คือส่วนประกอบของเลือดดังนั้นถ้าเกิดว่าเราขับมากจนเกินไปเนี่ยร่างกายเราขาดน้ําเลือดเรามีไม่พอความดันเรามันก็จะตกลงนะครับถ้าเลือดเรามันน้อยแน่นอนว่าความดันเรามันก็จะมีไม่ได้นะครับนั่นคือปัญหาข้อหนึ่ง ข้อที่2คือยาขับปสัสสาวะเนี่ยมันทาให้เกลือแร่บางอย่างต่ําขึ้นอยู่กับว่ายาขับปสัสสาวะที่เรากินเนี่ยคืออะไรนะครับยาขับปสัสสาวะที่ใช้กันบ่อยๆที่ประเทศไทยเนี่ยคือตัวหนึ่งชื่อว่าเลซิกส์นะครับหรือฟิโรซิมายตัวเนี้ยใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วมันจะสามารถทําให้เกลือแร่โพแทสเซียมต่ําได้แมกนีเซียมต่ําได,แได้แล้วก็แคลเซียมต่ําได้เช่นกันรวมไปถึงโซเดียมในบางคนก็อาจจะต่ําได้แต่ว่าอันนี้จะเจอไม่ค่อยเยอะนะครับที่เจอเยอะๆคือโพแทสเซียมต่ำนะฮะ ถ้าโพแทสเซียมต่ำแล้วสิ่งที่เราจะกังวลก็คือมันอาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดปกติได้นะฮะอาการแรกเริ่มของการโพแทสเซียมต่ำคืออาการเพลียเพลียมไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับนี่อันนี้เป็นอาการแรกๆเลยนะแต่ก็แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันจะเป็นเพราะว่าโพแทสเซียมต่ำนะมันก็มีสาเหตุที่ทําให้มันต่ำได้อย่างอื่นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เรามีอาการเพลียเราไปกินโพแทสเซียมดีกว่าอันนี้คงไม่ถูกต้องนะครับ ไม่ถูกต้องต่อมาแมกนีเซียมต่ําแมกนีเซียมต่ํานี่แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะคนที่มีแมกนีเซียมต่ําก็อาการบางอย่างคล้ายๆกับโพแทสเซียมต่ำนะคือมันอ่อนเพลียกามเนมือไม่มีแรงเหมือนกันนะครับหัวใจก็อาจจะมีปัญหาได้นะแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเรื่องแมกนีเซียมออกมาเล่าทุกคนฟังนะเพราะว่าเป็นเรือแร่ชนิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนขาดแล้วก็การกินเสริมเนี่ยอาจจะช่วยในหลายๆอย่างนะฮะ เหตุผลก็คือประมาณสัก6 0หรือ2ในสมของแมกนีเซียมเราเนี่ยมันอยู่ในกระดูกนะครับถ้าเรามีเหตุผลอะไรก็แเราแต่ที่ทําให้เราสูญเสียแมกนีเซียมออกไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะไปดึงออกจากกระดูกราหวังมาเรื่อยๆนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดกระดูกพรุนได้นะครับนอกเหนือจากนี้คือต่อให้คุณไปตรวจเลือดแล้วเจอระดับแมกนีเซียมที่ปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าในร่างกายเราจะมีคนเราจะมีระดับโพแทสเซียมที่ปกตินะ เหตุผลก็คือว่าเลือดของเราเนี่ยมันต้องการแมกนีเซียมอยู่ค่าค่าหนึ่งนะครับซึ่งจะถูกควบคุมโดยร่างกายร่างกายจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ในเลือดเรามีความเข้มข้นของแมกนีเซียมคงที่นะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าในร่างกายของเรากําลังขาดแมกนีเซียมอยู่ในเลือดมันเริ่มต่าลงร่างกายเราจะไม่ยอมครับมันจะไปดึงเอาแมกนีเซียมจากกระดูกจากกล้ามเนื้อเอามาไว้ในเลือดให้ได้ให้หมดทําให้เวลาเราตรวจเลือดมันดูเหมือนแมกนีเซียมเราปกติเนาะ แต่ที่อื่นน่ะมันโดนดึงออกมาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะแล้วมันเป็นเกลือแร่อันหนึ่งซึ่งแบบบอกอะไรไม่ได้เลยว่าเฮ้ยมันต่ําหรือ,อยังในร่างกายเนาะแต่แมกนีเซียมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพวกผักใบเขียวนะครับถ้าเกิดคนไหนกินผักใบเขียวไม่ค่อยพอโดยเฉพาะเขียวปีปๆเลยเนี่ยมีแมกนีเซียมเยอะนะฮะเหตุผลที่บักใบเขียวเนี่ยมันมีแมกนีเซียมเยอะเพราะว่ามันมีคลอโรฟิลล์และคลอโรฟิลล์เนี่ยตรงแกนกลางของมันคือแมกนีเซียมนะครับพวกนี้เราก็จะได้แมกนีเซียมไปด้วยนะถ้าเรากินไม่เพียงพอนะฮะ นี่แหละแล้วเราก็จะมีโอกาสขาดแมกนีเซียมได้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ยิ่งออกกําลังกายมากๆนะครับอออกเยอะๆเลยเนี่ยก็จะมีโอกาสขาดแมกนีเซียมมากกว่าคนทั่วไปอีกต่างหากเพราะว่ามันมีการเสียไปทางเหงื่อแล้วก็ใช้ไปเยอะนะฮะพวกนี้อาจจะต้องใช้เสริมถ้าแมกนีเซียมไม่เพียงพอนอกเหนือจากการอ่อนเพลียแล้วาบางคนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่กล้ามเนื้อเกิดเป็นตะคริวอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอืตรงนี้แหละที่เราที่เราจะต้องดูเรื่องของแมกนีเซียม บางคนกินฟิโรซิมายหรือเลซิกสเนี่ยแคลเซียมก็จะต่ำด้วยนะเพราะมันขับแคลเซียมทางปัสสาวะได้นะครับแต่ถ้าเป็นยาขับปัสสาวะอีกประเภทหนึ่งซึ่งมักจะใช้ในการลดความดันโลหิตเป็นหลักก็คือ HCTZ หรือไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ ide, หรือบางคนเรียกว่าไทอาไซด์ธรรมดาไอตัวนี้เนี่ยมันจะได้ผลบางอย่างที่ไม่เหมือนกับฟิโรซิมายนะถึงแม้มันจะเป็นยาขับปัสสาวะเหมือนกันก็ตามนะครับข้อแรกก็คือมันมีโอกาสเกิดโซเดียมต่ําได้สูงกว่า ฟิโรไซมายเยอะเลยนะครับอ่านั้นแบบบางคนที่โซเดียมต่ํามากๆเนี่ยไม่ดีเหตุผลก็คือถ้าโซเดียมต่ำมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก็คือปัญหาทางระบบประสาทบางคนจะรู้สึกสับสนงงงวยพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับเป็นมากๆก็ชักได้ดังนั้นเราต้องระวังตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครกินโดยเฉพาะคนที่สูงอายุนะอ่าหมอเขาจะนัดตรวจเป็นประจำเรื่อยๆให้แน่ใจว่าเฮ้ยกินแล้วไม่มีปัญหานะครับไอตัว SCT Z เนี่ยมันจะทำให เรามีแคลเซียมออกไปในปัสสาวะลดลงซึ่งแตกต่างจากฟิโรสไมทยที่มันจะทําให้แคลเซียมออกไปทางปัสสาวะเยอะขึ้นดังนั้นบางทีเนี่ยเราจะเห็นหมอบางคนเอายาขับปัสสาวะ s c t z มาใช้ในการป้องกันนิ่วนี่นิ่วในไตเพราะว่านิ่วในไตส่วนใหญ่มันจะออกมาเป็นแคลเซียมออกซาเลตนะครับถ้าเราลดแคลเซียมที่ออกมาในปัสสาวะได้เออมันอาจจะป้องกันการเกิด นิ่วในไตหรือว่าระบบทางเดินปัสสาวะได้เขาก็จะใช้ตัว SCT Z ในการป้องกันนะฮะแต่แน่นอนตัวอื่นที่ป้องกันได้ดีกว่ามีครับเช่นพวกซิตรตต่างๆซิตรตเนี่ยมันมาจากพวกผลไม้ชนิดที่มันเป็นส้มมะนาวนะฮะซึ่งมันจะไปจับออกซาเลตทาให้มันไม่เกิดเป็นนิ่วนะครับก็จะใช้ตัวนี้แทนจะดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็มักจะใช้ตัวนี้มากกว่าการใช้ SCTZ แต่แน่นอนว่าก็ใช้ในบางกรณีนะครับทาไมคนฟากใตแล้วยังต้องทานยาก,กับปัสสาวะอีก คือคนฟอกไตที่ยังมีปัสสาวะออกมาได้เนี่ยบางทีเราจะใช้ยาขับปัสสาวะนยะเพื่อที่จะรักษาสมดุลของน้าในร่างกายให้มันไม่เยอะเกินไปถ้าเราไปหวังพึ่งแต่การฟอกไตอย่างเดียวเพื่อจะดึง,ดงน้ําออกจากร่างกายเนี่ยแล้วเรากินน้ําเข้าไปมากจนเกินไปหรือบางทีเราไม่ได้ควบคุมการทานอาหารเค็มเลยร่างกายเราจะมีน้ําท่วมเกินอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคไตแล้วก็ทําไมฟอกไตครบทุกวันเนี่ย ครบทุกครั้ง3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วมันยังถึงมีน้ําท่วมปอดอยู่เรื่อยๆทำไมถึงเหนื่อยง่ายทําไมขาถึงบวมเหตุผลหลักๆเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่คุมอาหารพูดตรงเลยไม่คุมอาหารเลยถึงแม้ว่าจะบอกว่าตัวเองไม่ทานเค็มแต่พอไปดูคนพวกนี้จริงๆก็คือ,อ,อกินเค็มกินทุกอย่างทําให้มันดูดซึมน้ําไว้ในร่างกายแล้วคนพวกนี้มันขับไม่ออกมันก็ท่วมอยู่ในร่างกายนะฮะดังนั้นในบางกรณีเนี่ยคุณหมอเขาจะให้ยาขับปัสสาวะ เสริมไว้เพื่อที่จะให้ปัสสาวะออกมาได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อป้องกันภาวะน้ําท่วมปอดนะครับถึงแม้ว่าจะล้างตายอยู่ก็ตามนะคนท้องตายมาสองเอกซเรย์เพื่อทําวีซ่ามีอันตรายกับเด็กไหมครับก็ไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่าปกติเราจะใช้ตัวเหล็กนะตะกัวกันตรงท้องไว้อยู่แล้วนะครับสามารถทําได้ที่บอสตันมีการจัดการจัดงานสงกรานต์ไหมผมจําไม่ได้เหมือนกันนะน่าจะมีนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่วัน ธรรมดาน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์มากกว่านะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของสองกรารแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันทำให้มีาการระบาดของโรคบางอย่างได้นะครับคือนอกเหนือจากฮีทโรกซึ่งเราเจอในช่วงที่เป็นความร้อนเยอะๆเหมือนตอนเมืองไทยตอนนี้ที่แบบร้อนมากๆเนี่ยครับเรายังเจอโรคระบาดอย่างอื่นโดยเฉพาะโรคทางทางเดินหายใจนะครับ เพราะว่าโรคทางทางเดินหายใจเนี่ยมันเป็นโรคที่มันเป็นจากไวรัสเช่นโควิด1 9เกนี่ยก็แพร่กระจายได้นะครับอ่าใช่ไหมฮะเรื่องของไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับไวรัสต่างๆเช่นไวรัสอะดีโนไวรัสนะฮะพาราอินฟลูเอนซ่าวรัสฮิวแมนเมตาเนืโมวรัสไรโนไวรัสอะไรพวกนี้ไวรัสที่มันมาจากทางเดินหายใจเนี่ยในช่วงสงการา์ก็แพร่กันสนุกเลยนะครับโดยเฉพาะถ้ามีคนคนนึงป่วยแล้วเข้าไปข้างในนะ ส่วนใหญ่คนพวกนี้จะเริ่มป่วยนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่คิดอะไรมากคิดว่าเออไม่เป็นไรเราเราก็ไปแล้วกันแล้วก็จะสามารถทําให้คนเขาติดกันเยอะแยะไม่หมดได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่อ่าเราจะต้องทราบไว้ถ้าเกิดใครไปเล่นสงการแล้วก็ป่วยกันมาก็ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าคนอยู่รวมกันขนาดนั้นนะถ้ามีคนป่วยหนึ่งคนก็แพร่กันไม่หมดนะฮะและอย่างวันนี้ที่ผมลงคลิปของคุณปู่จาร์ลองไมลหรือ p n c แกป่วยเป็นหัดนะฮะแล้ว อย่างที่ผมบอกผมอ่านตามไทม์ไลน์แกที่แกพูดเนี่ยคือตั้งแต่วันที่8อะแกเริ่มป่วยแล้วนะครับแกเริ่มป่วยแต่แกก็คิดว่าเอ้ยมันคงแพ้พีเอม2.5ผื่นขึ้นหน้าอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆเนี่ยตอนนั้นแกแพร่เชื้อแล้วนะแล้วหัดเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันแพร่ได้ง่ายแบบง่ายมากๆเลยด้วยซ้ำไปนะฮะแค่เราอยู่ใกล้แค่เราพูดกับเขาว่าติดทันทีเลยถ้าไม่มีภูมิต้านทานนะเอ,อถ้าไม่มีภูมิต้านทานนะภูมิต้านทานนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่า เราฉีดวัคซีนป้องกันหัดในตอนเด็กๆนะครับแล้วส่วนเนี่ยมันจะป้องกันได้ตลอดชีวิตนะมันมีความสามารถมากเลยคือประสิทธิภาพมันอยู่ที่ประมาณ97-99%ในการป้องกันนะครับแล้วเป็นอย่างเนี้ยตลอดชีวิตซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่แน่ใจว่าตัวเองเคยเป็นหัดมาก่อนหรือเปล่าการไปตรวจภูมิคุ้มกันตอนอายุที่คุณสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามีภูมิคุ้มกันไหมถ้าไม่มีก็ฉีดวัคซีนส่วนคนที่บอกว่า ้มไม่อยากตรวจภูมิมาตรวจแล้วมันแพงอยากฉีดเลยได้ไหมฉีดได้ครับไม่มีปัญหามีข้อยกเว้นคือวัคซีนป้องกันหัดเนี่ยคือ MMR นะครับหรือบางการณีเราฉีดร่วมไปกับตัวสุกใสก็คือ MMRV นะฮะไอพวกไวรัสพวกนี้ที่อยู่ในวัคซีนมันเป็นไวรัสเชื้อเป็นดังนั้นคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องเช่นคนตั้งครรภ์คนที่ได้รับเคมีบําบัดอยู่คนปเปื้อนเอชที่มีค่า CD4 ต่ำมากๆคือต่ำกว่า200หรือต่ำกว่า1 5คนที่กินยากดภูมิต้านทานอยู่ ฉีดยาวัคซีนตัว m m r ไม่ได้นะครับคนพวกนี้ฉีดไม่ได้ไม่ว่าจะมีภูมิไม่มีภูมิก็ฉีดไม่ได้นะครับเอ,อนั่นคือข้อห้ามของการฉีดนะนจริงๆมันมีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคนที่แพ้ไข่แบบรุนแรงหรือแพ้ยากลุ่มนนโอไมซินเนี่ยที่แพ้แบบอะนาฟลักซิสหรือรุนแรงเนี่ยอันี้ก็ห้ามฉีดเหมือนกันเพราะว่ามันจะแพ้วัคซีนตัวนี้ได้นะต้องไปปรึกษาคุณหมอทางด้านภูมิแพ้แล้วว่าจะทำยังไงดีให้ฉีดวัคซีนพวกนี้ได้นะครับ ดังนั้นก็ฉีดวัคซีนป้องกันได้นะไอเรื่องโรคหันหัดเยอรมันคางทุมเนี่ยป้องกันได้หมดเลยนะครับด้วยวัคซีนเพียงแค่ชนิดเดียวนะแต่เราต้องฉีด2เข็มนะนั้นถ้าเกิดตอนนี้ใครไม่แน่ใจว่าตัวเองเคยฉีดมาก่อนหรือไม่เคยฉีดมาก่อนมี2ทางให้เลือกทางเลือกแรกไปตรวจภูมิซะถ้าไม่มีภูมิฉีดถ้ามีภูมิไม่ต้องฉีดนะครับไม่ต้องฉีดกระตุ้นด้วยอันที่2คือฉีดไปเลยแต่ต้องไม่มีข้อห้ามเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปถ้าไม่มีข้อห้ามสามารถฉีดได้มันจะฉีด2เข็มห่างกันนออยย่าง้ 28วันนะครับส่วนคนที่เคยเป็นหัดมาก่อนในอดีตไม่ต้องฉีดแล้วครับท่านจะมีภูมิไปตลอดชีวิตไม่ต้องยุ่งอะไรมันนะฮะขอบคุณคุณสีวันหรือสีวันนะครับที่สนับสนุนมานะครับอน,นี้ถามว่า,อ,าอันนี้อะไร ความสุขสดชื่นให้ผมในช่วงสงการก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นในช่วงวันสงการด้วยนะครับตอนนี้มันร้อนผมว่าอยู่ในอยู่ในที่เย็นๆดีกว่าขนาดหมาที่บ้านผมที่ไทยอ่ะมี3ตัวมี golden retriever 2ตัวนะครับเป็น english golden retriever ก็เป็นเป็นตัวสีขาวแล้วก็มี s m อยตัวหนึ่งขนเยอะๆไอ้สตัวนี้เนี่ยมันชอบออกไปเล่นข้างนอกนะมันเล่นแป๊บเดียวมันยังไม่ไหวเลยลิ้นแห้งมามาไถ่ไถ่แม่ผมบอกว่าเฮ้ยพาเข้าห้องแอร์ได้แล้วร้อน้วเว้อยอะไรเงี้ยนะหมาน่ยังบ่นเลยนะครับ อืมนั้นเราเป็นคนเนาะเราอย่าไปเราอย่าไปเก่งกว่าหมาที่แบบเฮ้ยเราทนได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวกินน้าเอาล้วกันกินน้ําแข็งเอานี่ขนาดหมาผมยังไม่ไหวเลยนะเล่นแ๊บเดียวจากปกติเล่นหมาชอบเล่นข้างนอกนะมแมวละวิ่งเข้าห้องแอร์เฉยเลยนะครับประสาทความรู้สึกไวในการปัสสาวะแก้อย่างไงพวกนี้มันมีอยู่สองสามอย่างอย่างแรกที่แก้ได้ด้วยตัวเองคือการทำคีเกิลเอ็กซ์เซอ์นะครับทำยังไงคือการขมิบก้นนั่นแหละ ขามีแรงๆเนี่ยนับไปเลย10บวันาทีแล้วก็ปล่อยทําอย่างเงี้ยเรื่อยๆวันละเป็นร้อยครั้งอ่ะถึงจะได้ผลนะครับอันที่2ก็คือการใช้ยากลุ่มที่ลดความไวต่อการต่อเส้นประสาทในทางเดปัสสาวะนะครับมียาหลายตัวซึ่งตรงนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยแน่นอนว่ามันมีผลข้างเคียงที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ได้นะครับยาเอ t นเทรสโตทำให้ความดันต่ำได้หรือเปล่าได้ครับ ในเอ t นเ s สโตนี่มันเป็นยาที่มันมี2ตัวประกอบกันคือเนี่ยนะผมชื่อแซคคิิวทกับวาลซาทานนะครับสตัวเนี้มันรวมกันเรามากักจะใช้ในคนที่เป็นโรคหัวใจวายหรืออรังนะครับมันจะมีวาลซาทานเนี่ยเป็นยาตุ่มที่เราเรียกว่า ARB หรือ Angiotensin Receptor Blocker ตัวนี้มันเป็นยาลดความดันที่ดีมากอยู่ตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยแซคคิวบิทเนี่ยเป็นยากลุ่มใหม่นะครับเป็นยากลุ่มที่เราเรียกว่า เอสเพนไลซินอินฮิบิเตอร์นะครับสองตัวนี้มันก็ร่วมกันนะครับช่วยทําให้หัวใจมาทํางานได้ดีใช้ในคนที่มีโรคหัวใจได้นะครับหัวใจวายเรื้อรังเนี่ยเราก็จะใช้กลุ่มพวกนี้นะครับแต่น่นอนว่าเรามาัากจะบวกกับยาตัวอื่นเช่นยากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะครับยาตัวนี้คือถ้าเกิดกินมากจนเกินไปก็แน่นอนว่าความดันตกได้นะฮะถ้ามีสงครามนิวเคลียร์การกินเกลือช่วยได้จริงไหมไม่จริงเลยครับทีนี้อย่าไปโดนหลอกนะฮะ สงครามเนี่ยนิวเคลียร์กินเกลือไม่ได้นะฮะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแต่มันจะมีตัวหนึ่งคือโพแทสเซียมไอโอดนนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีมีคนคิดออกมาตั้งแต่ช่วงนานมาแล้วนะครับตั้งแต่แบบช่วงมีสงครามนิวเคลียร์ตอนนั้นอนะ่ะที่มันมีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ก็มีคนกินไอตัวพวกนี้เพื่อป้องกันอ่ผลเสียจากรังสีแต่มันไม่ได้ป้องกันได้ร้อปนะครับป้องกันได้บ้างในบางอย่างเท่านั้นเองแล้วตอนนี้คือโลกเรามันน่า,ากังวลมาก หลายอย่างเลยเรื่องของสงครามเพราะว่าเราจะเห็นแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณดูดิตอนแรกอะไรตอนแรกมีแค่รัสเซียยูเครนนะซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับรัสเซียจะประกาศว่าเราจะยึดยูเครนให้ได้ภายในอาทิตย์เดียวจบเป็นไงตอนนี้ลากมาเป็นปีแล้วยังไม่จบเลยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะจบเลยด้วยซ้ําไปนะครับเริ่มมีปัญหาเรื่องทรัพยากรในยูเครนร่อยรอนะครับแต่ว่าทางอเมริกากับฝ่ายพันธมิตรมันก็ให้ยูเครนแพ้ไปได้นะเพราะถ้าแพ้ ก็เกิดปัญหาการเมืองอะไรอย่างอื่นขึ้นมาอีกนะครับแล้วเป็นไงหลังจากนั้นก็มีมีญี่ปุ่นมีจีนอ่ะสองประเทศนี้ก็ไม่ถูกกันอีกนะครับจีนก็จะอ้างว่าแบบเฮ้ยญี่ปุ่นเคยไปทําร้ายคนของเขาในช่วงสงครามตอนนั้นแล้วยังไม่เคยมีการขอโทษเป็นจริงเป็นจังนะฮะญี่ปุ่นก็บอกว่าตัวเองกขอโทษแล้วอะไรเงี้แต่ก็ก็ยังไม่ไม่ได้อยู่ดีนะครับต่างคนก็ต่างหึ่งพึ่งซึ่งกันและกันนะฮะยังมี เรื่องของฮ่องกงไต้หวนันกับจีนอีกจะรวมเป็นจีนเดียวโอ้ก็ดูวุ่นวายกันพอสมควรนะฮะมีมีอะไรอีกยุคมีอิสราเอลนะฮะอิสราเอลฮามาสกาซาแล้วนี่ก็มีอิหร่านเข้าไปผสมโรงนะครับรวมทั้งอิรักเดี๋ยวก็จะเอาด้วยและนะครับเยเมนอะไรแถวแถวนี้คือแบบโอ้โหมันดูไม่รู้จะยังไงคือถ้าเกิดว่าทองทางพวกกลุ่ม อิสราเอลหรืออะไรพวกนี้เกิดสงครามแล้วบานบานปลายเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะจบยังไงเลยนะเพราะว่าพวกเนี hmm. <I feel S 1> uh ้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ใกล้เรานะมันมีผลทางเศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนอยู่แล้วจะมากจะน้อยมันก็มีนะฮะเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมันมีหลายทางซึ่งเกี่ยวข้องกับเราผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้มันเกิดพวกสงครามเพราะยังไงมันไม่เป็นสมัยไหนชนะแน่นอนถ้าเกิดว่ามันตีกันไปตีกันมาแล้วมีคนคนคนหนึ่งแบบบ้าเลือดเอา นิวเคลียร์มาลงเพราะว่าตัวเองแพ้แล้วเราสู้อะไรไม่ได้ก็แบบไม่มีใครยุ่งแล้วมากดดันกดดันกดดันจนกระทั่ง,ทงเขาไม่เอาลว้ยเอาระเบิดนิวเคลียร์โยมมาลูกหนึ่งอันนี้จบเลยเพราะแปลว่าทุกประเทศก็จะเริ่มแบบเอานิวเคลียร์ออกมาใช้แล้วครับตอนนั้นก็คือคงจะเป็นไปตามที่ไอน์สไตน์ทำนายเนะาะสงครามโลกครั้งที่สี่จะต่อสู้กันด้วยการใช้พวกไม้นะพวกพวกไม้แค่นั้นเลยเพราะว่าเทคโนโลยีโดนทําลายทิ้งไปหมดแล้วนะครับไม้กระบอกอะไรพวกเนี้ยนะฮะ ซึ่งแย่นะกลัวจะกลับมาระบาดอีกเป็นไปได้ไหมเล่นน้ำสงการแต่ไม่ระวังกันมากขนาดนั้นเออมันระบาดได้อยู่แล้วถ้ามีคนป่วยอยู่ในคนที่เล่นสงการนะฮะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมีการกาหนดการใช้งานหรือเปล่าในกรณีที่เพิ่งกินครบตามที่หมอสั่งแล้วสองสมา์มีการติดเชื้อใหม่ไม่มีการกําหนดครับแต่คุณต้องรู้ว่าเชื้อใหม่ที่ติดเข้าไปมันคืออะไร นะแล้วมันใช่การติดเชื้อแน่หรือเปล่านะครับถ้าคุณคุณหมอเขาเป็นคนตรวจแล้วบอกว่าเออสงสัยว่ามีการติดเชื้อตัวใหม่เราสงสัยว่าเป็นจากแบคทีเรียก็ให้กินยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณสงสัยของคุณเองว่าเอ,อ้ยอาการมันเหมือนตอนที่เราติดเชื้อเลยเรากินเพิ่มได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับไม่ควรนะขอบคุณคุณนิทินะครับที่สนับสนุนมานะครับสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะครับ ผมเคยได้ยินมาคุ้นๆนะครับแต่ว่าไม่ชัวว่าจริงๆปีใหม่ไทยเนี่ยมันไม่ใช่วันที่สิบสามนะมันเป็นวันอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ผมจําไม่ได้แล้วเคยเคยคุ้นๆหูสู่ครั้งหนึ่งถ้าใครทราบก็รบกวนหาข้อมูลมาบอกผมนิดนึงนะฮะอันนี้มันนานแล้วผมเหมือนก็นเคยได้ยินคุ้นๆเพราะว่าตอนนั้นผมสงสัยว่าเอ๊ะ,เ,อะเลขสิบสามอ่ะมันไม่ดีเฉพาะในต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าในต่างประเทศถ้าคุณมาที่อเมริกาคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมี ชั้น13เลยเขาจะเขียนเป็นชั้นอ่ืน่นมีสิบสองแล้วก็เป็นสิบสี่เลยนะครับจะไม่มีสิบสามนะฮะคือเขาจะถือมากเลยเลขสิบามเนี่ยคือเขาจะไม่ชอบแล้วสุกสิบ13าอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีใครชอบเลยพวกวันอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เลขสิบาเป็นเรื่องที่ไทยไม่ชอบด้วยหรือเปล่าเพราะก็เคยมีคนบอกว่าก็ลองเอาเลข13าหันข้างสิมันเขียนว่าผีอะไรเงี้ยนะครับ ก็คิดอ่านไปอ่านมาเคยได้ยินว่าเฮ้ยคนไทยก็ไม่ชอบเล่นสิบสาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจริงๆตอนแรกไอ้สองกรานหรือวันปีใหม่ไทยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สิบสามมันเป็นวันอย่างอื่นแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจำมาถูกหรือผิดนะลองไปอ่านดูอีกทีถ้ารู้ก็มาบอกผมละกันนะฮะรู้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าเชื้อหัดนี้โดนความร้อนประเทศไทยอยู่ได้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับแต่มันไม่ตายหรอกครับคือเชื้อหัดมันตายยากกว่าคนอีก ถ้าคุณออกไปข้างนอกแล้วคุณร้อนๆคุณที่ว่าเชื้อมันจะตายใช่ไหมไม่ตายสบายมากเชื้อมันลอยฟุ้งอยู่ในอากาศแล้วมันลอยฟุ้งอยู่ตรงนั้นได้สองชั่วโมงครับแปลว่าอะไรถ้าคุณเข้ามาในห้องที่มีคนที่เป็นโรคหัดอยู่แล้วคนที่เป็นโรคหัดเขาเดินออกไปตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วแล้วนะมันยังลอยวนเวียนอยู่ในห้องนี่แหละติดได้เลยคุณหายใจมันเข้าไปนะครับถ้าเคยเป็นหัดหรือสุกใสตอนเด็กๆแล้วจะมีโอกาสเป็นอีกหรือเปล่าหัดเนี่ยถ้าเป็นแล้วไม่เป็นอีกครับ หัดหัดเยอรมันคางทูมพวกนี้ถ้าเป็นแล้วไม่เป็นอีกนะถือว่ามีภูมิต้านทานไปเลยแต่สุกใสเนี่ยมันจะมี2แบบสุกใสโดยทั่วไปนะครับมันเป็นไวรัสซึ่งเรียกว่า varicella ส o s t e r ถ้ามันเข้าไปในร่างกายเราหายแล้วใช่ไหมในอนาคตเราจะเป็นงูสวัสดได้ครับแล้วมันมีวัคซีนป้องกันการเกิดงูสวัสดชื่อชิงกริกเข้าไทยเราด้วยนะครับเข้าที่ไทยแล้วด้วยแนะนําให้ไปฉีดตัวนี้ถ้าเราอายุเยอะๆนะ หรือคนไหนที่เป็นงูสวัดบ่อยๆควรจะไปฉีดเลยครับนะชื่อชิงกริกส์นะครับผมไม่แน่ใจว่าพอเข้าประเทศไทยแล้วมันเปลี่ยนชื่อยี่ห้อหรือเปล่าแต่ตัวนี้ควรจะไปฉีดนะไวรัสสุกใสมันจะซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกายเราตลอดชีวิตไม่มีทางที่จะให้มันหายไปได้ไม่มีทางนะครับเออแล้วเราก็ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัดเพราะว่ามันจะแปลงร่างไปเป็นงูสวัดในอนาคตแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่เคยเป็นสุกใสเลยเรามีวัคซีนป้องกันสุกใส ถึงแม้มันเป็นเชื้อเดียวกันก็ตามแต่วัคซีนในการป้องกันสุกใสกับวัคซีนในการป้องกันงูสวัสดไม่ใช่ชนิดเดียวกันใช้ทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าเกิดคุณไม่เคยเป็นสุขใสามาก่อนในชีวิตคุณควรจะไปฉีดวัคซีนเพราะว่าสุขใสที่เป็นในผู้ใหญ่เนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่าที่เป็นในเด็กเยอะเลยนะครับตอนเด็กๆเ,เราจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเอาลูกเราไปติดสุกใสเราจะไม่เป็นอีกในอนาคตเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละ เดี๋ยวนี้คุณเอาลูกคุณไปฉีดวัคซีนป้องกันสุขใสตั้งแต่เด็กคุณก็จะไม่เป็นทั้งสุกใสแล้วก็ไม่มีทางเป็นงูสวัสดครับและถ้าเกิดคุณไม่เคยเป็นสุกใสแล้วคุณมีภูมิแล้วฉีดวัคซีนเข้าไปมีภูมิต่อไปในอนาคตคุณไม่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสดครับมันเจ๋งอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เด็กๆเกนี่ยเราพาไปฉีดเลยวัคซีนป้องกันสุกใสนะครับส่วนผมเนี่ยตอนเด็กเคยเป็นสุกใสแล้วช่วยไม่ได้แล้วตอนไม่มีวัคซีนเราก็ แล้วก็เป็นไปนะฮะโตขึ้นก็ต้องไปเสี่ยงูสวัดถ้าอายุเยอะขึ้นผมก็จะฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัดไว้ก่อนเพื่อความแน่นอนนะฮะจะได้ไม่มีปัญหานะครับเออไอโ้โรคหัดหัดเยอรมันคางทูมหรืออ,อ่มัมมีเซรลูเบล่าเนี่ยตอนนี้มีวัคซีนแล่วมันมีมานานแล้วนะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกสักอย่างนึงเนะี่ยมีวัคซีนมานานละมันเป็นโรคที่แบบไม่มียารักษาแล้วเป็นโรคที่แบบเป็นแล้วแล้วแต่ดวงนะว่าคุณจะโชคร้ายโชคดีนะครับ ถ้าเกิดคุณเป็นโรคหัดเดยอรมันอย่างเงี้ยในคนท้องลูกออกมาผิดปกติได้ง่ายๆเลยนะไม่มีวิธีแก้ด้วยซวยเลยจริงๆนะฮะรักษาไม่ได้นะจะมาออกก้อดลูกออกมาโอ้ยลูกฉันทํำไมเป็นอย่างนี้ทําไมสมองมันผิดปกตินะครับทำไมแบบผื่นแบบขึ้นอย่างนี้เลยทํายังไงดีหมอหมอรักษาไม่ดีหรือเปล่าทายังไงก็ได้ให้ลูกฉันหายพาไปอเมริกาได้ไหมมีเทคโนโลยีในการรักษาที่ดีตรงไหนมีงานวิจัยอะไรที่ดีที่สุดในโลกไม่มีครับยังทําอะไรกัมันไม่ได้ ได้แค่ได้แค่ปล่อยไว้ตามยะถากรรมดังนั้นนะคุณฉีดวัคซีนป้องกันตั้งแต่แรกเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามีมีแผลว่าจะตั้งท้องคุณไปตรวจแล้วก่กอนเลยว่าคุณมีภูมิหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีภูมิแล้วคุณท้องตอนนั้นใช่ไหมคุณฉีดยาวัคซีนป้องกันไม่ได้นะ <c oughs> นะครับไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็คางทูมบางคนจะคิดว่าเออคางทูมก็คือคางมันบบมขึ้นมาเฉยทูมแล้วก็ไปเขียนเสือ ให้ให้คางทูม,มันหายไปไม่ใช่แค่นั้นนะครับคางทูมไม่ใช่แค่คางปูดขึ้นมาอย่างเดียวแล้วมันหายนะถ้าบางคนโชคดีใช่ป่ะเป็นหมันอนะ่ะคางทูมเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสอย่างหนึ่งที่ชอบลงไปที่รังไข่ของเราแล้วก็อันทะทําให้เราเป็นหมันได้มีเกิดลังอันทะอักเสบหรือรังไข่อักเสบได้นะครับดังนั้นใครเป็นในตอนอายุเยอะแล้วคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก็แล้วถ้าเป็นหมันตามมานะก็ไม่แปลกใจอะไรครับมันเป็นเพราะอย่างนี้แหละนี่แหละ เราถึงต้องระวังพวกต่อต้านวัคซีนเยอะๆเพราะว่ามันชอบมาสร้างปัญหาให้เราเยอะแยะไปหมดตอนแรกเราเห็นต่อต้านโควิดอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยผมเห็นตามติ๊กตอกมีหมอคนนึงืงเพี้ยนมากเลยนะออกมาบอกว่าวัคซีนที่ใช้ฉีดในเด็กในเล่มหนังสือสีชมพูเนี่ยไม่ต้องฉีดเพราะว่าฉีดแล้วเป็นโน่นเป็นนี่เป็นโรคประจำต,ตัวต่างๆตามมานะครับก็ก็ไอคนนี้แหละที่ทําให้คนมีปัญหาต่างๆตามมาจะเป็นถ้าคุณเป็นหมันเข้ามาเพราะว่าคุณไม่เอา ตัวเองไปฉีดวัคซีน MMR ขึ้นมานะคุณก็ไปโทษหมอคนนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดคุณฟังใครอยู่ที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉีดแล้วมีปัญหาคุณต้องไปโทษเขานะนี่น่ากลัวมากแล้วไอไวรัสพวกนี้หัดฮัยเยอรมันคางทูมแพร่ง,ง่ายมากคุณอยู่ใกล้ๆนะติดเลยนะติดเลยไม่มียาแก้ไขด้วยนะครับต้องระวังตรงนี้ไขมันหมูดีหรือไม่ดีครับกินมากไม่ดีครับ ผมเคยสรุปไปหลายรอบแล้วพี่คนถามหลายรอบกรุณาไปอ่านในคลิปเรื่องของไขมันหมูไขมันสัตว์แล้วก็ไขมันพืชนะครับน้มันจากหมูหรือน้ำมันจากสัตว์แล้วก็น้ำมันจากพืชไขมันอิ่มตัวเนี่ยกินเยอะไม่มีทางดีไม่ดีกินได้พอประมาณเท่านั้นนะครับนะไขมันพืชถามว่าดีหรือเปล่าถ้าคุณกินมากไปมันก็ไม่มีอะไรดีอย่างนั้นอ่ะนะแต่ถ้าเทียบปริมาณเอาเท่ากันเลยนะเท่ากันเป๊ะๆเลยไขมันจากสัตว์กับไขมันจากพืชไขมันจากพืชดีกว่านะครับ แต่แน่นอนมันชอบมีคนเถียงว่าเฮ้ยคุณหมอรู้เปล่าใครแม่จากพืชเนี่ยกว่ามันจะได้มาเนี่ยมันจะผ่านกรรมวิธีอะไรต่างๆมากมายมีเติมสารเคมีโน่นนั่นนี่ทําให้มีการปนเปื้อนกินเข้าไปแล้วไม่ดีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับคือเขาตรวจสอบก่อนว่ามันไม่มีสารอะไรปนเปื้อนทั้งสิ้นก่อนที่จะเอาน้ํามันออกมาขายครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาชอบบอกว่าน้ํามันหมูมันดีกว่าเพราะว่าหลายคนเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วไม่มีปัญหาทําก็ง่ายนะครับเอา พ่อแม่เราก็ใช้ปู่ย่าตายายเราก็ใช้ไม่มีปัญหามันมีปัญหาครับแต่พวกนี้ไปฟังคนอื่นมาเราก็อ้างว่ามันมีสารเคมีเติมแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ไม่มีเป็นแบบนั้นเราไม่ต้องห่วงนะฮะคือผมไม่เคยเชื่ออะไรเวลาที่เราไปฟังความรู้อะไรประหลาดๆที่มันขัดกับสิ่งที่เราเข้าใจมานะฮะก็ต้องระวังการเชื่อคนพวกนี้ด้วยนะฮะพรุ่งนี้มี OR ตอนบ่าย o ่ก็คือ operating room คือมีการผ่าตัดอะไรสักอย่างตอน4มงเย็นก็ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับกดไหลย้อนปรากฏ2กล้องไม่พบกดไหลย้อนแล้วก็ดีแล้วครับแต่กระเพาะอักเสบเล็กน้อยมีอาการหายใจไม่อิ่มแน่นท้องสงสัยว่ามีอาการหายใจไม่อิ่มเกิดจากอะไรหรอครับก็เกิดจากกดไหลย้อนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ากระเพาะยังอักเสบก็ยังมีอาการแบบนั้นได้คุณจะรู้ว่ากดไหลย้อนมันมีจริงและไม่มีจริงเนะี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้ทําจากการส่องกล้องนะจะรู้ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นต้องทําอันนึงเรียกว่า pH probe นะครับหรือ impedance study วิธีก็คือเขาจะใส่สายตัวหนึ่งเป็นสายวัดค่ากดดา่านเข้าไปในจมูกลงไปในกระเพาะของเราแล้วคุณเอาสายเนี่ยกลับบ้านไปเลยแล้วผ่านไป2 4ชั่วโมงเอาสายเนี่ยดึงออกมาจมูกแล้วไปให้หมอเขาอ่านค่ามันจะบอกได้เลยว่าคุณมีกรดไหลย้อนมีหรือไม่มีนี่คือวิธีที่แม่นยําที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์ในการบอกว่าคุณมีกรดไหลย้อนหรือไม่มีการส่องกล้องอย่างเดียวบอกไม่ได้ครับบอกได้คร่าวๆถ้าเกิดคุณว่ามี กดไหลย้อนแบบรุนแรงอ่านี้2กล้องเห็นแต่ถ้ากดไหลย้อนแบบไม่รุนแรงอันนี้2กล้องไม่เห็นครับแล้วก็แน่นอนว่าการแน่นท้องคุณอาจจะก,กินอะไรที่มันมีลมอยู่ในนั้นเยอะก็ได้เช่นคุณกินน้ำอัดลมเยอะคุณกินกาแฟเยอะนะครับคุณกินผักเข้าไปเยอะๆนะครับผักบางชนิดก็มีทําให้เกิดแก๊สเยอะก็จะท้องอืดคุณเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะฮะก็มีแก๊สเยอะได้คุณกินเสร็จแล้วคุณก็นั่งอยู่เฉยๆหรือนอนลงไปเลยโดยที่ไม่ไปเดินย่อยอ่าน,นี้ก็มีปัญหาคุณกินอาหารที่มันยอ่อยยาก ก็มีปัญหาเช่นกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากรดมันไหลย,ย้อนหรือหูรูดกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารมันมีการหดตัวหดเกร็งอย่างรุนแรงแน่นอนก,ก็จะมีอาการเจ็บแน่นอกขึ้นมาได้นะครับแล้วจริงๆง่ายๆเลยถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรใช่ไหมคุณกลับไปถามคุณหมอที่สองกล้องคุณว่าเฮ้ยผมยังมีอาการอย่างนี้อยู่มันเป็นอะไรกันแน่หมอมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยรักษาอย่างไรให้ได้ผลถามเข้าไปเลยครับนะเพราะว่าหลายๆคนจะกลับมาบ้านแล้วก็เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ ไม่ได้ถามหมอกลัวเกรงใจนะไม่ได้ร่างกายเราเราต้องถามนะฮะส่วนใหญ่การรักษามะเร็งจะเป็นคีโมโรีออมโมนโครับต้องวินิจฉัยจากอะไรต้องขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งนะครับชนิดแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ชนิดต้องเอามะเร็งนะนะั้นไปตรวจดูว่ามันไวต่อออมูโนเทเรพีหรือทาเกเตเตเรพีอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับไม่ใช่ทุกคนจะใช้การรักษาอย่างเดียวกันได้หมดนะ แล้วต้องดูที่ชนิดแล้วก็ดูที่การกลายพันธุ์ของมะเร็งแต่ละอย่างเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับมีเพื่อนสงการในผับเป็นงูสวัสด์เกิดจากอะไรงูสวัสด์เนี่ยมันจะเป็นจากการที่เราเคยเป็นวันลัสสุขใสมาก่อนแล้วเมื่อไหรที่ร่างกายเราอ่อนแอลงนอนน้อยกินเหล้าเยอะนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอข้าวก็ไม่กินพวกนี้งูสวัสด์มันก็จะออกมานะครับ หรือช่วงไหนบางคนมีเมนเยอะๆอ่ะมันมาละนะครับเจ็บป่วยไม่สบายมันก็ออกมาละนะฮะฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายอย่างไรไม่สามารถองมือแตะเท้าได้เลยไปฝึกโยคะครับมันจะค่อยๆทำแล้วสามารถทำได้นะฮะจะทราบได้ยังไรว่าคนอายุ7จโดยมีลูกพิมพ์โดยบอกว่าต้องฟอกไตทุกอาทิตย์เราจะรู้ลักษณะของฟอกไตทุกหนึ่งสัปดาห์ได้ตรงไหนบ้างเพราะว่าบุคคลที่จะถามมีโรคประจำตัวคือเบาหวาน อันนี้ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าคุณต้องการจะถามอะไรผมนะแต่เราจะทราบใจเราจะทราบได้อย่างไรว่าคนคนหนึ่งต้องต้องฟอกตายอยู่แล้วคําตอบง่าย,ายๆนะครับถ้าหมอเขาบอกให้ฟอกคุณฟอกซะคุณอย่าไปถามบอกว่าเฮ้ยคนนั้นไม่เห็นต้องฟอกเลยคนนี้เขาไปกินไอ้สมุนไพรตัวนี้แล้วหายฟอกตายไม่ต้องฟอกเลยคุณไม่ต้องเชื่อครับเชื่อหมอที่เขาแนะนําคุณง่ายที่สุดเลยนะครับเออส่วนจะฟอกเพราะว่าอะไรเวลาหมอเขาดูเนี่ยเขาจะดูว่าถ้าไตาวายเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะฟอกกับปืน เป็นไตาวายฉับพลันกับเรื้อรงังถ้าฉับพลันบางกรณีที่มีผลเสียจากการที่หน้าที่ของไตมันเสียมากๆเช่นเลือดเป็นกรดมากนะครับมีโพแทสเซียมสูงมีน้ําท่วมในปอดในร่างกายเยอะเกินไปนะครับหรือมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็น u ูร m i c ก n c e p h a l o p a t h y ก็คือเป็นสารพิษจากการที่ไตมันขับออกไม่ได้เยอะเกินไปในร่างกายนะครับทำมันจะทําให้สมองอักเสบทาให้เลือดผู้มดใจอักเสบพวกนี้ก็ต้องล้างไตฉับพลันแต่ถ้าเป็นไตาวายเรื้อรังแล้วเนี่ย เราก็จะพิจารณาครับถ้าเริ่มมีอาการของไตวายเรื้อรังเช่นหัวนราน้ำท่วมปอดบ่อยอันนี้ต้องล้างไตแน่นอนเราเลือดเริ่มเป็นกรดบ่อยๆแล้วแก้ไขไม่ได้ต่อให้เรากินยาแล้วเข้าไปน,นี่ก็ต้องล้างไตนะครับเราเริ่มมีการขาดสารอาหารนะเพราะว่าการที่น้ําท่วมในร่างกายจากไตวายบ่อยๆมันทําให้ไอทางเดิอนอาหารของเราเนี่ยมันบวมน้ำพอบวมน้ําเสร็จปุ๊บมันดูดสารอาหารไม่ได้คนพวกนี้ก็จะขาดสารอาหารยิ่งเราปล่อยนานก็ยิ่งขาดคนพวกนี้ก็ยิ่งผอมลงผอมลงเป็นเกิดทุพโภชนาการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพราะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าคุณไม่รีบล้างไตตั้งแต่แรกแล้วคุณไปล้างเอาตอนหลังที่คุณแบบโอ้ oh, พ่อไม่ยอมล้างเลยเนี่ยผ่านมาไม่ยอมล้างไม่ยอมล้างเขาจะผอมลงผอมลงผอมลง,ผอมลงเรื่อยๆนะครับแต่ตัวก็จะบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นจากน้ําที่บวมกล้ามเนื้อก็จะหายไปถึงตอนนั้นอะคุณไปล้างไตผลการรักษาก็จะออกมาไม่ค่อยดีนะครับเรามีวิจัยชัดเจนตั้งแต่เมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วว่าถ้าคนเป็นไตวายเรื้อรังระยะที่5้าเนี่ยการรีบล้างไตก่อนที่ไตมันจะวายสนิทไป มีผลดีกว่าการที่รอจะมันวายสนิทแล้วค่อยไปลางเออนะฮะสงครามไทยมีพมา่าที่ใช่ชายแดนนั่นนะครับแต่พมา่านี่ก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นว่าทางทางรัฐบาลทหารของพมา่าก็เริ่มเพี้ยงคลัเยอะเนาะเห็นข่าวออกมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะทางเกเหลีเนี่ยก็เริ่มยึดเมืองรอบๆได้ไปหมดนะเดี๋ยวเราก็ต้องดูต่อไปว่ายังไงนะครับ ตัดตำอ่อนออกไปแล้วเพราะเป็นเนื้องอกที่ตำอ่อนฉีดอิสุลินทุกวันตอนเที่ยงถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักควรกินยังไงบ้างนะครับเหมือนจะกินแป้งเยอะไม่ได้กินไขมันเยอะไม่ได้ใช่ไหมครับกินถ้าอยากเพิ่มน้ําหนักเนี่ยผมแนะนาว่าคุณไปเล่นเวทนะครับเล่นเวทแล้วคุณกินโปรโตีนเยอะขึ้นได้พวกนี้มันจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้น้ําหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นนะครับอืมแฟนเป็นต่อมรูมาตโตฉีบบ่อยทั้งวันทั้งคืนควรเป็นผ่าต่อมรูมาตหรือเปล่า ก็อาจจะเริ่มจากการกินยาก่อนครับถ้ากินยาแล้วไม่ดีขึ้นก็ผ่าตัดนะฮะความแรงในตะวันออกกลางมีผลต่อไทยมากๆปัจจุบันคลองสุเอตก็ยังผ่านไม่ได้เลยส่งของแพงมากเออนั่นสิครับผมก็เห็นใจเนาะคือลําบากเนี่ยคือคนไข้ผมคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่เขาเป็นคนซีเรียนะครับแล้วก็มาอยู่อเมริกานาน,านแล้วแต่คุณพ่อเขาเป็นอเป็นประธานชมรม หมออาดับหรือหมอหมอซีเรียที่อเมริกานี่ไม่รู้นะครับแล้วก็กลับไปที่ซีเรียอยู่เรื่อยๆคือตอนกลับตอนนี้หัวน่ากลัวมากเลยเพราะว่ามันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันคือที่อิหร่านเขาโจมตีโจมตีอิสราเอลตอนนี้เพราะว่าไอ้วันรู้สึกจะต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับอิสราเอลดันไปโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียเ,ออเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัว ใครัะผู้นําสําคัญสักคนหนึ่งของอิหร่านเนี่ยมันดันไปมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธหรืออะไรพวกนี้อะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะครับคือได้ข่าวมาผ่านหูเฉยๆนะมันก็เลยเอาใหญ่เลยตอนนี้ประเทศทํานั้นก็เลยไม่ไม่ค่อยมีอะไรปลอดภัยนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะติดแบคทีเรียหมอคิดว่าน่าจะมาจากที่ผิวหนังเพราะตรงขามีแดงๆขึ้นมาตอนนี้รักษาอย,ยู่หมอให้ยา pgs อ uh, ผมไม่รู้ว่า PGS คืออะไรอาจจะเป็นเพนิซิ l i n G Solution ก็ได้นะครับแต่แอบ,บสงสัยว่าเป็น s สเตปไม่ s สเตปอันนี้คืออะไรไม่ต้องแอบ,บครับเวลาเราแอบ,บเนี่ยมันดูมันดูไม่ดีมันดูเหมือนเราเป็นอ e ีแอบซ่อนตัวอยู่ข้างๆมุมห้องมุมตึกเป็นโจรมุมตึกอย่างนี้นะแล้วเราก็แอบบอยู่นั้นเราไม่ควรจะเป็นแบบนั้นครับถ้าเราสงสัยอะไรอ่ะยกมือเลยครับสวัสดีครับคุณหมอ ไอ้สเต็ปไม่สเต็ปคืออะไรเราสงสัยเราไม่แอบ,บอีกต่อไปแล้วครับคนไทยเนี่ยมันชอบแอบ,บไม่ดีนะครับอยู่อเมริกาเนี่ยมันต้องกล้าถามนะครับเด็กๆที่อเมริกาเป็นไงอยู่ในห้องเรียนครูถามมาปุ๊บแย่งกันตอบเลยรีบรีบยกมืออเด็กที่ไทยมาถึงแย่งกันแอบ,บเลยแอบบสงสัยแอบฝบรั่งมีคนแอบ,บสงสัยไหมผมยังไม่เคยได้ยินคำคำนี้ในภาษาอังกฤษนะไม่มีเออเนาะ อีแอบในภาษาอังกฤษเรายังไม่เคยได้ยินเลยผมไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะอาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่เคยเจอมันเพราะมันเป็นส่วนน้อยนะครับแต่การที่เขาเถียงกันเนี่ยเขากาลังสงสัยว่ามันเป็นเชื้อชนิดไหนกันแน่เชื้อที่ทําให้เกิดแผลหรือผื่นที่แดงๆแล้วมันเจ็บตรงผิวหนังเนี่ยมันก็มีหลักๆ2อย่างหนึ่งคือ streptococcus อีกตัวหนึ่งคือ staphylococcus ชื่อมันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่เชื้อเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อ streptococcus การใช้เพนิซิลลิน G เนี่ยจะได้ผลดีมากนะครับ แต่ถ้ามันเป็นส t ตฟิโลคอ o c c u s แล้วก็อาจจะต้องไปใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่เรียกว่าคลอกซาซ l ลินหรือไดคลอกซาซิลินแล้วถ้าเกิดว่า s t a p h y l o c o c c ัสออ r รียตัวนี้มันเกิดดื้อยานะครับเราจะเรียกมันว่า MRSa หรือ m มอร์หรือชื่อเต็มคือ m เม l i c i l l i n Resistant Staphylococcus aureus พวกนี้ใช้ยายกลุ่มนั้นไม่ได้เราก็ต้องไปใช้ยากลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าแบงโคไมซินหรือยากลุ่มอื่นเช่นไลเนซลิดนะเป็นต้น พวกนี้แหละมันก็มียาอะไรวุ่นวายนะครับเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้เพราะว่าการการเลือกยาที่ถูกต้องเป็นหน้าที่ของหมอนะครับถ้าเราสงสัยยกมือถามครับเราอย่าเป็นคนแอบสงสัยนะครับยูแบบสซึงบอย่างไทยก็ไม่เป็นพวกนี้เป็นประเทศมหาอำนาจเริ่มมีศักดิ์ศรีมากมันไม่ใช่อยู่ที่ศักดิ์ศรีครับส่วนหนึ่งโอเคใช่อาจจะเป็นที่ศักดิ์ศรีแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะมันอยู่ที่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งหมด อิสราเอลเนี่ยมันเป็นประเทศที่เล็กจิ๋วแล้วทรัพยากรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีต้องต้องพึ่งเทคโนโลยีมากๆมันถึงจะเจริญขึ้นมานะครับแล้วมันมีแต่ประเทศที่กดดันเขาอยู่รอบๆข้างอยู่เรื่อยๆถ้าคุณไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยอิสราเอลเนี่ยโดนอย่างนี้ประจําแล้วพอมันตัวเองมันดีขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่อยากจะให้มาใครมากดดันแต่มันไม่มีเหตุผลในการที่จะไปจัดการใครสักทีหนึ่งจนกระทั่งไอ้ฮามาสเนี่ยมันดันยิงระเบิดเข้ามาที่ที่อิสราเอล โอเคคุณยิงมาใช่ไหมฉันมีเหตุผลในการถล่มคุณกลับแล้วแล้วก็จะถล่มแบบไม่ลืมหูลืมตาด้วยไม่สนใจใครด้วยมันก็เลยเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะครับหรืออย่างอเมริกากับจีนอ่านี่พึ่มพึ่มกันมาตั้งนานแต่ก่อนจีนมันแบบเฮ้ยไม่เจริญใช่ไหมไม่เจริญอะไรเลยอเมริกาก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่สักพักจีนแบบจเจริญผ่านมาไวมากอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วมันก็มีนโยบายของจีนที่บอกว่าเราจะต้องตอนแรกมันก็พัฒนาบอกว่าให้ทุกคน ทุกคนในคนในประเทศจีนเนี่ยจะต้องไม่มีคนจนอีกเลยอันนี้ใครจําได้ไหมสมัยก่อนเป็นนโยบายบอกว่าจีนจะต้องไม่มีคนจนเหลือในประเทศคือทุกคนจะต้องมีบ้านอยู่มีอาหารกินมีการศึกษามีสามารถเข้าถึงการรักษาโรคได้อย่างดีคันรักษาโรคพื้นฐานแล้วจีนมันทําได้จากแต่เดิมที่แบบรายได้ต่อหัวมันเท่าไหร่ก็ตึงนึง,นงนะตอนนี้รายได้ต่อหัวแบบสูงปีีดเลยอะใช่ไหมฮะ ให้อเมริกาก็เริ่มกลัวสิเฮ้ยเพราะว่าตอนตั้งแต่สงครามโลกที่ผ่านมาชั้นเป็นพี่ใหญ่ใครมีอะไรก็ต้องมาหันมามองอเมริกาว่าเออเมริกาจะทําอะไรนะครับการเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยอยู่ที่อเมริกาจะตัดสินใจว่าจะทําอะไรแต่ตอนนี้มาเริ่มมาต้องมาดูซิว่าไอจีนเนี่ยจะทําอะไรนะมันก็เลยเกิดสงครามประสาทกันนะครับแล้วมันจะลบสู้กันตรงๆก็ไม่ได้นะครับพวกนี้ไม่มีทางลบกันตรงๆก็จะต้องมีเรื่องเรื่องแกล้งกันสงครามตัวแทนหรือว่าแบบสงครามที่เกี่ยวข้องกับ เฮ้ยฉันจะไม่ให้มีโอกาสถ่ายทอดเทคโนโลยีของอเมริกาไปจีนนะนะครับจีนก็เออไม่สนใจก็ได้เว้ยแต่ว่าข้าพเจ้าสามารถส่งยาฉ่างเออไปลงที่ดวงจันทร์ได้แล้วอ่ะเป็นไงล่ะใช่ไหมก็แบบเถียงกันไปเถียงกันมาอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องไปดูที่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาซะมากกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนไทยเนี่ยแน่นอนทุกคนเนี่ยบอกว่าขอเป็นกลางได้ไหมอยู่ตรงกลางฉันไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดฉันอยู่ตรงกลางฉันเฉยๆนะครับถึงแม้ว่าในประเทศจะมีคนบางคน โปรตีนโปรจาอะไรไม่ไม่สนใจอะไรอ่ะคือไม่ว่าอะไรจะถูกผิดชั้นโปรตีนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเโปรอเมกาบางคนก็บอกว่าอยู่ตรงกลางคือแบบแปลว่าอะไรของจีนดีชั้นก็เชื่ออะไรของจีนไม่ดีชั้นไม่สนใจอะไรของอเมริกาดีชั้นเอามาใช้อะไรของอเมริกาที่ไม่ดีชั้นไม่เอามาอ่ะแบบเนี้มันก็มันก็มีหลายหลายแนวเนาะว่าเราจะยังไงแต่ว่าเราจะอยู่เป็นกลางตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวสักพักนึงมันต้องมีเหตุผลอะไรที่ ทำให้เราต้องต้องเลือกอะไรบางอย่างนะครับอาจจะไม่เลือกพร้อมกันหมดทุกอย่างก็ได้นะอาจจะเลือกแบบอันนี้ของอเมริกานิดนึงอันนี้ของจีนนิดนึงนะแต่ตราบใดก็ตามที่ประเทศไทยเรายังไม่พัฒนาให้มันไปไกลกว่านี้ยังมีเรื่องกันในประเทศเนี่ยมันก็น่าห่วงนะครับก็มไม่รู้เหมือนกันจะจบยังไงนะผมไม่ใช่คนที่สันทัดเรื่องการเมืองดังนั้นเรื่องนี้ก็จะมีวิเคราะห์อะไรเกี่ยวกับการเมืองประเทศไทยดีกว่าเนาะถ้าผมอยู่ไทยออก จากบ้านยังจะใส่หน้ากากอยู่ไหมอตอนกลับไทยเนี่ยไม่ค่อยใส่หน้ากากแล้วครับยกเว้นวันที่มี PM 2.5เยอะนะครับเพราะว่าผมรู้สึกชัดเจนเลยว่าวันไหน PM 2.5เยอะเนี่ยมันจะมันจะเจ็บคอเสียงแหบนะครับแล้วก็คัดจมูกมันจะปลาบปลกอะนะฮะเราออกไปแล้วจะประหลาดจะรู้ได้เลยนะครับวันนั้นเนี่ยก็จะใส่หน้ากากออกไปนะครับตอนเด็กเป็นคางทุมสุขใสบ่อยมากอืม งูสวัดเคยเป็นลอกเอ็จะเป็นซ้ําได้หรือเปล่าได้ครับงูสวัสด์เป็นแล้วเป็นอีกได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายอ่อนแอมันก็จะออกมาอีกนะครับวัคซ mm ีน hmm. งูสวัด์ชื่อชิงกริกสกดชื่อถูกหรือเปล่า S, mm hmm. <S, uh, S H I N G R I X นะครับชิงกริกินยาเบต้าฮิสตินแล้วว่าการบ้านหมุนแก้การบ้านหมุนเวียนหัว อาการดีขึ้นก็หยุดกินยาแล้วกลับมาเป็นซ้ําตอนนี้เลยไม่กล้าหยุดกินยาคนกินยาต่ออีกนานแค่ไหนยาตัวนี้สามารถกินไปได้ตลอดชีวิตเลยนะครับแต่แน่นอนเราก็ควรต้องออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินน้ําให้เพียงพอทานอาหารให้สมดุลแล้วก็ลดความเครียดอันนี้เป็นพื้นฐานของทุกโรคที่ต้องทําเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทําใช่ไหมคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนทําไมตอนที่ถึงเป็นคําถามนี้เจอ,อหูสุดยอดบ่อยมากเลย แต่ก่อนไม่เป็นทําไมตอนนี้ถึงเป็นทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้ทําอะไรแตกต่า,างจากเดิมคุณรู้ไหมว่าร่างกายคุณมันเสื่อมเราทุกวันเออคุณจะชะลอความเสื่อมตรงนี้ได้ยังไงก็ต้องไปทําไอ้พื้นฐานเมื่อกี้ที่ผมบอกมานั่นแหละครับร่างกายเราตอนอายุน้อยเนี่ยคุณไม่ได้นอนเออไม่เกิดอะไรขึ้นมาหรอกไยวันนี้คุณไปไปผับโตลุ่งถึงเช้าเลยพรุ่งนี้คุณไปเรียนเออเรียนได้วะไม่เห็นเป็นไรเลยตอนโตขึ้นคุณทําไม่ได้นะครับร่างกายของคุณมันอ่อนแอลงนะฮะ นี่แหละเวลาอายุเยอะขึ้นร่างกายเสื่อมลงแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยดูแลร่างกายมาก่อนเลยไอ้โรคแปลกๆที่คุณไม่เคยเป็นเนี่ยมันจะมาเป็นตอนนี้ภูมิต้านทานของเราก็จะอ่อนแอลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยถ้าเกิดคุณเอาคนอายุเยอะไปเล่นสงกรานต์เนี่ยแล้วมันมีคนป่วยอยู่ในนั้นสักคนเนี่ยคนที่จะป่วยก่อนเลยไอ้คนแก่คนนี้แหละนะป่วยคนแรกเลยนะแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยทำไมวัยรุ่นเนี่ยเขาไปเล่นสงการเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเล่นกันหลายๆายวานันไม่เห็นเป็นอะไรเลย นะครับแต่บางคนอายุเยอะไปเล่นแค่ชั่วโมงเดียวก็จะตายแล้วนะครับร้อนกลับมาบ้านก็โอ้โหไม่ไหวเลยนะครับฮีทจะจะเป็น h e ฮีทสโตรกเอานะครับนี่แหละสาเหตุนะถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองเมาตั้งแต่แรกสงการใช้วันที่13ไมเมษายนตั้งแต่ปี2483ที่เราเริ่มไปใช้ปรยยิญญนปฏิทินสุริยคติก่อนหน้านั้นใช้การคำนวณเอาซึ่งไม่ตรงกันในแต่ละปีอืมอันนี้ดีนะครับแปลกดีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงนั้นเหมือนกัน ตอนเด็กก็ไปสุขใสโนต้ตไ้แล้วเรียบร้อยว่าควรฉีดวัคซีนซิงกริดดีแล้วครับปีใหม่ไทยคือวันแรงหนึ่งข้ามเดือนอ้ายแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันเหมือนตุกดจีนเลยเนาะตุกดจีนนี่แต่ละปีก็ไม่เหมือนกันเนะาะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซิงกริดเข็มละหมื่นสองถึงหมื่นสามบาทคือหมื่นสามพันบาทคือมันแพงนะแต่ผมว่าคุ้มวะทําทไมรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นงูสวัสดตอนอายุเยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก็คือ มันมักจะเจ็บปวดเรื้อรังต่อให้คุณไอ้งูสวัสด์มันหายไปแล้วบางคนมีเจ็บบริเวณนั้นะเจ็บแบบบางคนเป็นเดือนเป็นปีหรือตลอดชีวิตแล้วมันไม่หายอะ่ะเฮอ,อแล้วพอมันไม่หายคุณทรมานมากเลยคุณไปทําอะไรก็ลําบากนะครับแล้วกินยาก็ไม่ค่อยหายเท่าไหร่อาจจะบรรเทาอาการได้บ้างแล้วพอเจ็บปวดนานๆมันเป็นไงไม่หายสักทีซึมเศร้านะครับก็มีโรคอื่นตามมาอีกสภาวะทางติดใจไม่ปกติคุณก็จะป่วยง่าย นะครับก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้มาอีกเยอะแยะคำว่าออกหัดกับหัดเยอรมันคือเชื้อเดียวกันไหมไม่ครับหัดคือมีโซหัดเยอรมันคือรูเบลล่านะครับมีโซเนี่ยมันมีอีกชื่อนึงว่ารูบิโอลาไม่ใช่รูเปลล่านะรูเปลล่าคือหัดเยอรมันนะครับรูบิโอลาคือหัดคนละเชื้อกันเลยนะครับขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะฮะ อ๋อเมื่อวานถ้าใครเห็นผมทําผมลองสร้างวิดีโอขึ้นมาเองนะครับเป็นวิดีโอหมาอันหนึ่งนะฮะเล่าเรื่องเล่นๆเ,เกี่ยวข้องกับโรซี่คือผมยังไม่สันทัดแล้วก็ไม่มีเวลาพอที่จะแบบถ่ายวิดีโอเองแล้วมาตัดต่อแล้วก็สร้างเสียงผ้าเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ผมก็กะว่าจะไปเอาวิดีโอคลิปสั้นๆแบบหามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมาแปะแปะแปะรวมกันแล้วก็สร้างเรื่องเล่าทําเพื่อความสนุกเนาะ มันแปลกดีก็เลยทําเล่นเดี๋ยวกล่าจะทาออกมาเรื่อยๆจะจะแต่งเรื่องขึ้นมาเองแล้วให้ก็สร้างวิดีโอนะครับรอดูไว้แล้วกันว่าผมจะสร้างอะไรขึ้นมาบ้างนะครับสนุกดีคังทุมเคยเป็นนอนเด็กอิสุกิสัยจาไม่ได้ว่าเคยเป็นหรือเปล่าไปตรวจร่างกายดูภูมิคุ้มกันได้ครับมีตรวจนะครับเราสามารถตรวจดูภูมิของหัดห์ันจารามานคังทูมสุกใส่ได้ตรวจดูได้หมดเลยนะครับ ควมบริหารที่แช่ในพวกดอกไม้ถ้าเข้าตาเป็นอันตรายถึงตาบอดเลยไหมครับถ้ามันมีความเข้มข้นมากก็ได้ครับภาคเหนือฝุ่นยอะใส่แมสในระยะยาวจะเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าตัวแมสเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามันสามารถดูดปอดไอดูดฝุ่นเข้าไปในร่างกายเราได้ก็มีโอกาสเกิดมะเร็งปอดได้ครับก็อย่างที่เป็นข่าวมานะฮะเสียบุคลากรที่เชียงใหม่ไป4คนนะ่ะอาจารย์ดังๆทั้งนัง้นเลยแต่ละคนนะครับ ก็มันต้องทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไอ้พีเอมสองห้าผมแบบฟังแล้วโมโหอ่ะคือแบบอะไรหว่ามันเป็นอย่างงี้มาเป็นสิบปีแล้วอะแล้วพอพอมันมาเยอะๆเราก็ตื่นตัวขึ้นมาทีบ่นน่นบ่นนี้แล้วพอมันหายไปสักช่วงหนึ่งเราก็เลิกตื่นตัวแล้วพอมันมาอีกก็ตื่นตัวอย่างเงี้ยมันตื่นปืนไปตื่นมาตลอดเวลามันไม่เคยตื่นตัวแล้วไปจัดการมาให้จบเรื่องสัทีนะครับคือมันเพื่ออะไรใช่ไหมที่มันยังคงเหลือเหลืออยู่อย่างเงี้ยนะครับ แต่ก่อนเนี่ยคนรวยคนไทยก็จะไปซื้อที่ตามภูเขาที่เชียงใหม่ใช่ไหมมีบ้านที่เชียงใหม่โหโใครมีบ้านที่เชียงใหม่เมีเลูโืโกคนนี้แบบรวยแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยากไปซื้อครับเพราะพียง็มสองจุดห้ามันเยอะแล้วมันอยู่ตรงนั้นต่อยคุณรวยยังไงคุณก็หนีพียอมสองจุดห้าไม่พ้นยังไงคุณก็ต้องออกนอกบ้านนะอย่างนี้ดีกว่าต่อ้คุณมีตังค์ซื้อเครื่องดักฝุ่นเครื่องพีเครื่องดักพียอมสองจุดห้าเครื่องฟอ,อกอากาศมาตั้งไว้เต็มบ้านนะแล้วคุณไปเชียงใหม่คุณจะอยู่ใน,ในบ้านอย่างเดียวโดยที่ไมไ ก็ต้องจัดการให้แบบเด็ดขาดไปเลยอ่ะผมว่านะเรื่องนี้มันจะแบบเล่นเล่นไม่ได้เพราะมนกันต่อไปคุณคิดหรอว่ามันจะอยู่แค่เชียงใหม่อย่างเดียวมันก็ต้องทั้งประเทศอ่ะแล้วถึงเวลาทั้งประเทศขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นละ่ะมะเร็งปอดประเทศไทยเต็มไปหมดทั้งประเทศนี้เหรอใช่ไหมเออแล้วถึงตอนนั้นผมรู้เลยว่ามันต้องมีคนประหลาดบางคนที่บอกว่าก็เนี่ยเป็นเพราะการฉีดวัคซีนโควิดแต่รือตาบอดหรือเปล่า พีเมศูนย์ห้าเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด่ะไปโทษอะไรอีกนะครับเนี่ยก็ต้องแบบน่ากลัวตรงนี้แหละอืต้องไปจัดการให้เรียบร้อยดีกว่าเป็นฝีที่หว่างขาเป็นแล้วหายกลับมาเป็นอีกทายายกินยาเองได้หรือเปล่าปกติปล่อยให้หายเองคุณอยากทองทําก็ได้นะแต่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับบางคนกินยาก็ไม่หายบางคนกินยาก็หายครีเอทนกินก่อนออกกําลังกายหรือกินเช้ายาเล่นดูกัน ตอนไหนก็ได้เลยครับไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีตอนไหนดีกว่ากันขอให้คุณกินสม่ําเสมอก็เป็นใช้ได้นะฮะวัคซีนป้องกันสุขใสป้องกันได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องของภูมิคันผิดปกตินะก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้นะมันมีแค่เกือบนะฮะนั่งขัดสมาธิเข่าจะเสื่อมไหมครับเข่าไม่เสื่อมเพราะว่าการนั่งนั่งขัดสมาธินะครับแต่มันจะปวดได้ถ้าเกิดคุณมีเข่าเสื่อมอยู่แล้ว 19ปวดท้องใต้สะดือตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้9ชั่วโมงแล้วคาดว่ากาั้นปัสสาวะสันฐานว่าจะเป็นการอักเสบหรือเปล่าหรือเป็นอาการที่ไม่รุนแรงมีวิธีแก้อย่างไรคือถ้าเกิดคุณเป็นมา9ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะต้องไปโรงพยาบาลตรวจนะยกเว้นว่าอาการปวดมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้คุณอาจจะดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วลองปัสสาวะออกมามา,มากๆถ้าดีขึ้นเออไม่เป็นไรนะครับถ้าดีขึ้นจนหายนะแต่ถ้ามันดีขึ้นแล้วมันไม่หายเนี่ยไปตรวจครับ ไข้ออกผื่นกับหัดเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่า mm hmm. เพราะเคยฉีดวัคซีนไข้ตอนเด็กแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อปลายปีเป็นไข้ต่ำมีผื่นแดงทั้งตัวอ่าไม่ใช่ครับไข้กับผื่นไม่ใช่เป็นโรคหัดเสมอไปมันมีอีกหลายโรคเลยทีเดียวที่เป็นไข้ออกผื่นได้ยกตัวอย่าง1หัดอันที่2หัดเยอรมันนะครับอันที่3ไวรัสชนิดต่างๆนะครับอ่าไวรัสบางคนเนี่ยก็เป็นก็เป็นไวรัสที่มันสามารถทําให้เกิดผื่นตามร่างกายได้ นะครับอย่างเช่น Human h e r p e ปีไวรัสทายหกทาเจ็บนี่ก็บางคนก็มีผื่นได้นะหรือไอเชื้อเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนนที่ผมเพิ่งพูดไปไม่นานเนี่ยกลุ่มเอสเตรปโตคอคัสหรืออีกชื่อหนึ่งคือสเตปโตคอคัสไพ p โอเจเนสสามารถทำให้เกิดไข้อีดามีดแดงหรือที่เรียกว่า Scarlet Fever นะครับก็เป็นผื่นได้นะรหรือไข้าจากโรคคาวาสกินะครับในเด็กก็เป็นผื่นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นไข้ออกผื่นไม่ได้แปลว่ามันเป็นจาก ไอ้เชื้อหัดอย่างเดียวนะครับมันเป็นจากอย่างอื่นก็ได้เป็นพังผืดตรงเอ็นร้อยหวายทำยังไงดีอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพังผืดตรงเอ็นร้อยหวยคืออะไรนะครับไปให้หมอที่เขารักษาตรวจดูว่ามันเป็นตรงนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยผมเคยเห็นแต่เป็นพังผืดมันอักเสบตรงบริเวณฝ่าเท้าที่เราเรียกว่ารองช้ำพวกนั้นน่ะเอาขวดน้ําเย็นใส่น้ําเย็นๆแล้วก็กลิ้งนะครับมันจะดีขึ้น ชอบกำไราย,ยกอันนี้ใส่ตลอดใช่ครับมันสวยดี a t อ p h o s p h o l ล p ปิดซิน r ด m มหายได้หรือเปล่าผมเป็นอยูอ่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจักว่า Antiphospholipid คืออะไรขออธิบายดังนี้ p o s p h o ล i ป i ดนะครับ id, ลิปิดแปลว่าไขมันฟอ p h o เนี่ยคือมาจาก p s p s p r u s นะครับคือไขมันที่มี Phosphorus แปะอยู่ซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งของผนังเซลล์นะครับแล้วในร่างกายก็มีอยู่หลายๆบริเวณเช่น ผนังหลอดเลือดเลยอนะไรพวกนี้ก็จะมีฟอสโฟลิปิดแปะอยู่นะครับแล้วถ้าเราสร้างแอนติบอดีไปต่อต้านมันต่อต้านฟอสโฟลิปิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายก็คือมันจะมีลิ่มเลือดอุดตันตามหลอดเลือดบริเวณต่างๆตรงไหนก็ได้ในร่างกายเลยนะครับแล้วมันจะต้องกินยาต้านไปตลอดนะครับแอนติฟอสโฟลิปิดซินโดรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้2แบบแบบแรกคือมีเหตุผลชัดเจนนะฮะเช่น เรามีภูมิต้านทานผิดปกติบางอย่างในร่างกายอันที่2ไม่มีเหตุผลอยู่ๆมันก็เป็นของมันเองนะครับพวกนี้ถ้ากลุ่มที่มีเหตุผลชัดเจนเช่นมีโรคภูมิต่อต้านตัวเองแล้วรรักษาจนกระทั่งคุมได้ดีเป๊ะแล้วเนี่ยนะครับและอาการตอนเป็นแอนติ o s p h o l i p i d ไม่รุนแรงจนถึงขั้นถึงเสียชีวิตเราสามารถหยุดการรักษาแอนติฟอสโฟลิปิดได,ได้การรักษาแอนติฟอสโฟลิปิดคือการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ ไม่มียาอย่างอื่นใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับเราสามารถหยุดยาต้านตัวนี้ได้นะฮะถ้าเราคุมโรคที่ทําให้มันเกิดได้แต่ถ้าเราคุมโรคที่ทําให้มันเกิดไม่ได้เราต้องกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดไปตลอดชีวิตนะครับถ้าเราไม่เจอสาเหตุเราก็ต้องกินไปตลอดชีวิตเช่นกันนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือในมะเร็งบางอย่างมันก็ทาให้เกิดอันนี้ขึ้นมาได้นะฮะเราต้องไปดูซิว่าของเราเป็นสาเหตุจากอะไรหรือ อีกอย่างหนึ่งซึ่งหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ได้คือคนที่เป็นแอนติฟอสโฟลิปิดแบบรุนแรงมากๆแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นไอลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นน่ยมันไปเกิดในสมองเกิดในหัวใจเกิดในปอดนะครับหรือเกิดในลำไส้ที่แบบรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเสี่ยงไม่ได้ที่จะให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณรอดมาได้ครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะไม่รอดครั้งที่2ก็ได้ถ้ามันไปเกิดในสมองถูกไหมครับแล้วมันมีอันอีกอันอีกโรคหนึ่งเราจะเรียกว่า catastrophic แอนติฟอสโฟลิปิดซินโดรมคือมันเป็นรุนแรงทั้งร่างกายมันจะเกิดรีบเรืออขึ้นมัเต็มไปหมดเลยพวกนี้ตายได้เลยถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะห้ามหยุดยาการหยุดยาการป้องกันการแข่งตัวของเลือดเด็ดขาดต้องกินตลอดชีวิตนะนี้บอกไว้ก่อนเลยนะออไม่งั้นเนี่ยจะแย่ได้ขอบคุณคุณหนิงนะครับที่สนับสนุนมานะครับ มีอาการหวัดตั้งแต่หนึ่งเดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้เหลือไอแรงมีเมือกเวลาไอบงางครั้งร่างกายข้างในดังออกมาเหมือนอ้วกมีน้ำเส้นอาหารที่พิ่งทานออกมาทำไมถึงเป็นแบบนี้อืมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใช่หวัดจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีโรคโรคหนึ่งนะครับเป็นเ,เชื้อตัวหนึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งแบคทีเรียไอกรนที่เราเรียกว่า botetella pertussis นะครับตัวนี้เนี่ยในผู้ใหญ่บางที่มันหายเองได้แต่มันจะมีข้อเสียข้อหนึ่งก็คือมันจะไอเรื้อรังนะครับ จไออย่างเงี้ยอยู่ร้อยวันเขาถึงเรียกว่าไอร้อยวั 1. นนะต้องรอสามเดือนมันถึงจะหายเองนะครับหรือบางคนไม่ใช่เป็นเชื้อตัวนี้แต่มันมีเชื้ออะไรสักอย่างที่ติดไปแล้วแล้ว,ลวทําให้เกิดหลอดลมอักเสบทีนี้หลอดลมอักเสบเนี่ยตอนที่มันกําลังอักเสบอยู่ถ้ามีอะไรไปก่อกรนมันก็จะเกิดการอักเสบที่เรื้อรังขึ้นเช่นการที่คุณเป็นหลอดลมอักเสบจากไวรัสแล้วคุณไปสูดดม PM สองจุดห้าเข้าไปเรื่อยๆทาให้เกิดหลอดลมอักเสบแล้วมันไม่หายสักทีวิธีแก้ไขคือ ต้องใช้ยาพ่นเข้าไปเพื่อที่จะให้หลอดลมมันหายอักเสบและต้องไม่ไปเจอกับ PM เ5หหรือสิ่งที่กระตุ้นหลอดลมให้มันอักเสบอีกตลอดไปถ้าเกิดคุณไปเจอแม้แต่ครั้งเดียวคุณก็จะเป็นอีกเปรียบเทียบก็เหมือนถ้าเกิดคุณไปหกล้มแล้วคุณเป็นแผลแล้วคุณไปเอาน้ำมะนาวบีบใส่แผลทุกวันยังไงแผลคุณก็จะไม่มีทางหายเจ็บและแผลคุณจะไม่หายด้วยยิ่งเจอน้ำมะนาวทุกวันทุกวันทุกวันแผลก็ยิ่งหายยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นวิธีแก้ไขนอกเหนือจากจะเอาแผล ใช้ยาทําแผลแล้วคุณยังต้องอย่าเอามานาวมาบีบใสแ่แผลอย่างเดียวกันเลยนะครับนี่แหละอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องดูนะครับส่วนเวลาการไอเนี่ยคุณต้องเข้าใจบางอย่างว่าคุณไอเพราะว่าคุณมีน้ามูกไหลลงคอคุณคันคอหรือเปล่านะครับถ้าคันคอต้องระวังเรื่องน้ามูกไหลลงคอแล้วแก้ไขเรื่องน้ํามูกมันก็จะดีขึ้นถ้าเกิดว่าคันคอบางคนมีอาการท้องอืดด้วยพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องกรดไหลย,ย้อนที่ทําให้คุณไอหรือบางคน รู้สึกว่าเวลาไอาเนี่ยมันไอามาจากลึกๆในปอดมันคันในปอดสักอย่างหนึง่งหรือว่ามันมีเสียงวิทวิทอยู่ในปอดหายใจแล้วมีเสียงดังพวกนี้หล,ลอดลมอักเสบเรื้อรังอาจจะต้องใช้ยาพ่นกลุ่มที่มันมีสเตียรอยแล้วก็ยาขยายหลอดลมเช่นยากลุ่มที่เรียกว่าซิมบิคอร์เป็นต้นนะครับอืมเป็นหวัดน,น้ำมูกไหลเรื้อรังกินยาแก้แพ้แก้วัดก็ไม,ม,ม่หายมีวิธีแก้ไหมครับไปรักษาสิครับนะยากินเองนะเราต้องไปหาด้วยว่ามันอาการมันเป็น จากอะไรกันแน่หวัดเนาะมันไม่เป็นเพนหายๆนะเพราะว่าหวัดคือเชื้อไวรัสนะครับถ้าคุณหายแล้วคุณควรจะหายแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแล้วมันเป็นเป็นหายๆเนี่ยเป็นภูมิแพ้ซะมากกว่านะครับแล้วเรื่องเนี้ต้องไปตรวจกับหมอนะแล้วยาแก้ภูมิแพ้ไม่ใช่คุณกินแล้วหยุดได้คุณต้องกินต่อเนื่องหลายคนเนี่ยทาผิดก็คือกินเฉพาะมีอาการแล้วพอมันไม่หายก็ไม่กินต่ออ้าวมันต้องกินต่อเองครับถึงจะได้ผลนะฮะหรือบางคนกินกินหยุดหยุดอันนี้ก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน นะครับหรือบางคนแบบไปหายามากินเองแล้วก็ไม่รู้ว่ามันยาตัวไหนนะครับไม่รู้ด้วยชื่อยาอะไรพอผมถามว่าเอกินยาอะไรอยู่ก็ยาแก้แพ้ตัวเนี้เม็ดสีขาว,ขาวๆเหลืองๆยาอะไรวะไม่รู้จักนะครับต้องบอกให้ถ้าให้ชัดเจนว่ายาอะไรนะครับถึงจะบอกได้ว่าทํำยังไงถ้าไม่แน่ใจเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอเลยว่าคุณทํายังไงคุณเป็นจากอะไรกันแน่ที่ทําให้มีอาการเรื้อรังนะครับ พี่เขยเป็นผื่นขึ้นเต็มตัวหมดทั้งร่างกายตอนนี้แต่แห้งไม่หายผื่นจะขึ้นหนักมากตอนเดินมนเมกอเกิดจอากอะไรวันนี้ตอบไม่ได้เลยครับต้องพาไปตรวจนะฮะพาไปตรวจเลยเรื่องผื่นเนี่ยมันต้องบรรยายให้ชัดเจนแบบเห็นภาพเลยถึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็น่างอะไรถ้าเกิดว่าบรรยายแบบคร่าวๆผื่นขึ้นตรงนน้นตรงนี้น,นี่บอกอะไรไม่ได้นะพาไปตรวจนะครับ แม่อายุ80ปกตินอนเข่าเกยกันเข่าแดงมากๆเหมือนเอาสีมาป้ายสองข้างไม่ปวดแสบอะไรท่านเป็นโรคอะไรอ,อ,อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกัน,นครับคือเราจะมาถามปัญหาที่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วตอบไม่ได้ก็ไม่ได้นะถ้าเข่าแดงมากๆเนี่ยคุณจับก่อนเลยว่าเข่าข้างที่มันแดงมันร้อนหรือเปล่าถ้ามันร้อนเนี่ยคุณต้องพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลแล้วเจาะข้อมาตรวจเพราะว่าบางทีมันมีการติดเชื้อในข้อแล้วถ้าเกิดคุณปล่อยไว้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะเห็นว่าแม่ไม่บ่ดอะไร เดี๋ยวมันเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ครับอันนี้ต้องพาไปตรวจเสมอโดยเฉพาะอายุเยอะนะครับหรือถ้ามันแดงแล้วมันไม่หายไปไหนสักทีอันนี้ก็ต้องไปตรวจเหมือนกันความที่พึ่งติดในวงสารน้ำตามท้องถนนเมื่อกี้เห็นว่าลุงสว์น้ํากันทั้งแป้งน้ําอบสำหรับเข้าปอดจะเป็นผลสีแบบไหนเข้าปอดบ้างแล้วเ,เอาออกมาละลายออกมาได้ไหมครับลละลายออกมาไม่ได้ครับถ้าเข้าปอดไปก็ก,ก็ก็สวย คือมันไม่มีอะไรที่ควรเข้าไปในปอดนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมาสกระบกน้ำไม่มีสารเคมีน้ำมันมีสารอะไรอยู่ในนั้นทั้งสักอย่างก็แล้วแต่เข้าปอดมันไม่ควรจะเข้าไปนะฮะแต่ส่วนใหญ่โชคดีครับมันไม่ค่อยเข้าไปในปอดหรอกเพราะว่าเราจะไอมันออกมาซะก่อนนะฮะพยายามศึกเรารบยามสงบเราตีกันเองผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราตีกันเองทั้งสงบทั้งรบหรือเปล่านะฮะการล้างจมูกช่วยป้องกันโควิดหรือเปล่าไม่ช่วยครับ อายุ็7ไม่เคยฉีดวัคซีนงูสวัสดิ์ควรฉีดครับวินิสัยว่าเป็น adult still disease ข้อมูลโรคน้อยมากเราให้ฟังเราคร่าวได้หรือเปล่าต้องเตรียมรูนแล้วกับมันยังไง adult still disease เนี่ยมันคือเป็นโรคที่มีการอักเสบทั่วร่างกายอย่างรุนแรงมีไข้สูงนะครับบางคนมีปวดข้อมีผื่นแล้วก็มีผลเลือดบางอย่างที่ผิดปกติได้นะครับพวกนี้เนี่ยต้องกินยากดภูมินะกินยากดภูมิไปเลยแล้วก็ต้องรอดูว่าคุณจะหายดีหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ต้อง ปรึกษาคุณหมอโรคข้อหรือ,อ,อทางด้านโรคภูมิคุ้มกันนะครับเพราะว่าพวกนี้จะต้องใช้ยานานนานแค่ไหนตอบไม่ได้เลยครับมันแล้วแต่การตอบสนองของแต่ละคนแล้วเราก็จะค่อยๆลดยาลงทีละนิดทีละนิดดูว่าคุณมีอาการอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีสุดท้ายก็จะหยุดยาได้แต่ถ้ามีก็ต้องกินยาต่อเนื่องไปจนกว่าคุณหมอเขาจะบอกว่าหยุดยานะครับถ้าคุณหมอยังไม่บอกคุณก็ไม่ต้องหยุดนะครับดีที่สุดเพราะว่าถ้าหยุดไปแล้วมันเป็นอีกอันตรายได้นะครับขอบคุณคุณพรทิพย์นะครับที่สน,สนับสนุนมานะครับ ผมยังไม่เคยเจอคุณพรทิพย์สนับสนุนมาอันนี้เป็นครั้งแรกนะก็ขอบคุณมากหรืออาจจะเคยแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเด็กเป็นสะเก็ดเงินต้องทำยังไงบ้างมีอะไรห้ามกินอไม่มีอะไรที่ห้ามกินสะเก็ดเงินนี้กินได้ทุกอย่างมันจะมียาบางชนิดเท่านั้นแหละที่ทำให้สะเก็ดเงินเป็นเยอะขึ้นนะครับสะเก็ดเงินถ้าเป็นไม่มากเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเราจะใช้เป็นพวก มันจะมีสเตียรอยทาบริเวณที่ผื่นสะเก็ดเงินมันขึ้นหรือถ้าเป็นตรงผัวเนี่ยก็จะมียาสระผมชนิดหนึ่งนะเรียกว่าทาแชมพูมันจะเหม็นหน่อยนะแต่มันก็จะใช้ได้นะครับถ้าเป็นเด็กผู้ชายแล้วเป็นสะเก็ดเงินเยอะๆนะอันนี้คุณต้องไปหาหมอรักษาเพราะว่าในเด็กผู้ชายมีโอกาสที่สะเก็ดเงินบางโดยเฉพาะถ้าเริ่มมีปวดข้อตรงข้อข้อนิ้วมือเนี่ยอันนี้ไม่ดีเพราะว่าต่อไปข้อมันจะมีปัญหาได้นะครับถ้ามีอาการปวดข้อคุณต้องรีบไปรักษาเลยนะ มหมดประจําเดือนควรทานฮอร์โมดแทนหรือเปล่าลองไปฟังคลิปเรื่องของหมดประจําเดือนที่ผมเคยพูดไปครับมันไม่ใช่จําเป็นจะต้องทานฮอร์โมดแทนทุกคนนะฮะเราจะทานในคนที่มีอาการหมดประจําเดือนเยอะนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทานหรือมีอย่างน้อยก็ไม่จาเป็นนะฮะวสวัสดีวันปีใหม่ไทยทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังด้วยนะครับไทยเราเป็นพิษแต่ไม่ได้กินยาไปเป็นปีตอนนี้เหนื่อยมากก็ก็กลับไปรักษาสิครับแม่ เราจยปล่อยนะฮะไทรอยเป็นพิษเนี่ยมันตายได้นะแล้วถ้ามันเป็นพิษแบบรุนแรงที่เราเรียกว่าไทรอยสตอมเนี่ยต้องเข้า ICU เลยแหละรักษายากด้วยนะฮะสวัสดีวันสงกรานทุกคนที่เข้ามานะครับไมโครชิปฝังคนได้หรือเปล่าแล้วฝังเพื่ออะไรขึ้นก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณจะฝังเพื่ออะไรนะครับถ้าเป็นไมโครชิปแบบของ นิวโรลิงของ Elon Musk ก็ฝังเพื่อที่จะให้สมองสามารถควบคุมเส้นประสาทต,ต่างๆของร่างกายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับใช้ในคนที่เขาเป็นอัมพาตมาพลึกแบบนี้ก็ได้นะครับจริง,รงๆมันฝังได้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับจะฝังไปทําไมเท่านั้นแหละนะเออถ้าฝังเพื่อควบคุมร่างกายก็ได้ฝังเพื่อเก็บข้อมูลก็ได้เหมือนกันนะฮะจุดทูบมีส่วนรับไพีอมสอเพิ่มขึ้นไหมครับใช่ครับใช่อย่างยิ่งเลยนะฮะ ขอบคุณคุณฟงนะครับที่สนับสนุนมานะครับเป็นเชื้อราในไซนสัสต้องรักษาครับ p ี2 5เกือบทั้งประเทศนั่นสิครับหลายเกี่ยวกบการทำไบโอเอนเดนิคอฮอร์โมนเอาไม่ต้องสนใจเรื่องไบโอเอนเดนิคอฮอร์โมนนะครับมันเป็นอะไรที่เราเรียกว่า hype คือพูดไปแบบนั้นเพื่อ ผลประโยชน์ทางกาไรจริงๆอะ่ะไม่ได้มีอะไรแตกต่างไกโอโอเดนิคิลอ,อะไรเท่าอย่างแล้วทุกคนตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็คือไบโอ d e เดนิเคิลฮอร์โมนนะครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นนะฮะส่วนข้อดีข้อเสียคือเราจะไม่เรียกว่าไบโอโอเดนิเคิลฮอร์โมนต่อไปแล้วนะเราจะเรียกว่าฮอร์โมนทดแทนในวัยทองแค่นั้นเลยมันจะเป็นฮอร์โมนตัวเดียวกันนั่นแหละมันไม่มีตัวพิเศษประหลาดอะไรมากกว่าเดิมนะครับข้อดีก็คือมันสามารถลดอาการที่คุณเป็นได้นะครับ อาการไวทองทั้งหลายแหละที่คุณมีแบบฮอตแฟลชนะครับร้อนบูบ้บาตามร่างกายพวกนี้อาการหงุดหงิดซึมเศร้าก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วคุณสูบบุหรี่ก็จะเกิดโอกาสในการเกิดริมเลือนในร่างกายขึ้นมามีโอกาสที่เอนไซม์ตับคุณจะผิดปกติมีโอกาสท,าที่ไขมันจะผิดปกติในร่างกายได้นะครับเรื่องพวกนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ต้องให้คุณหมอที่รักษาเป็นคนดูและนะครับแม่ไม่ฉีดวัคซีนโควิดตอนนี้เขาถอดหน้ากากกันหมดตอนนี้ยังต้องใส่หน้ากากหรือเปล่า ก็ระวังการติดละกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือโควิดเนี่ยมันในคนที่อายุเยอะจะมีโอกาสเป็นรุนแรงได้มากนะครับคุณอาจจะโชคดีติดมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรก็ได้แต่คุณก็อาจจะโชคร้ายเหมือนกันคือติดแล้วมันแย่ไปเลยก็มีนะครับที่เรากลัวคือลองโควิดในคนที่ไม่ฉีดวัคซีนโอกาสเกิดลองโควิดจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมันจะเป็นนานแล้วพอเวลาเป็นมาแล้วมันแก้ไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องไปแล้วแต่ดวงนะฮะนั้นถ้าเกิดว่าโควิดแถวบ้านคุณมันยังมีอยู่เนี่ยก็ต้องระวังตรงส่วนนี้นะครับ แลวอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันถึงแม้คุณไม่ค่อยได้ข่าวโควิดมันก็ยังมีข่าวโควิดที่อยู่ในโรงพยาบาลคือคนเนี่ยยังติดโควิดแล้วต้องนอนโรงพยาบาลอยู่เลยนะครับใครควรฉีดวัคซีนป้องกันวัคซีนบอร์เซีสิบสาสายพันธุ์เดี๋ยวนี้มันมียี่สิบสามสายพันธุ์แล้วครับควรจะฉีดตัวนั้นซะมากกว่าถ้าฉีดได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเจอสิบสามสายพันธุ์ในเด็กอันนี้แนะนำว่าให้ฉีดในเด็กเล็กนะครับ แล้วก็คนแก่ที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีตังผมก็แนะนำว่าไปฉีดซะดีกว่านะครับมันช่วยป้องกันได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีตังขนาดนั้นคนที่ควรจะฉีดแน่ๆคือคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องมีโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจเรื้อรังนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่เรื้อรังอ่างเงี้ยควรจะต้องฉีดนะครับเพราะว่ามันเป็นขึ้นมาทีเนี้ยอันหนักได้มันติดเชื้อในกระแสะเลือดได้เลยนะครับต่อยกาแพงมากับเดือนมือไม่บวมแต่เวลา กลางมือหรือกำแล้วไปโดนตรงนิ้วก้อยเจ็บจี๊ดต้องรักษาหรือเปล่ามันก็ควรนะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจมันมันก็ไม่ได้จาเป็นต้องทําอะไรนะะบางทีเส้นประสาทมันผิดป,ปกติก็จะมีอาการแบบนั้นขึ้นมาได้นะครับเพิ่งเกิดเป็นเชื้อราแมวครั้งแรกต้องรักษานานไหมกว่าจะหายเชื้อราแมวนี่คือเชื้อราอะไรครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะต้องต้องรู้ชื่อเชื้อรามันถึงจะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเราต้องไปดูนะฮะอืม สวัสดีจากชัยน่าคุณเพียวไปเที่ยวชัชนาเหรอครับเออดีนะครับน่าสนุกดีขายมาไเชียว์ร้อยหนไม่ต้องทำอะไรครับมานนี้ไม่ต้องกินยาอะไรอายุ60แล้วเคยเป็นงูสวัสดเมื่อ5ปีก่อนไปฉีดวัคซีนจะป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำได้ไหมครับได้ครับพังผืดตรงเอ็นร้อยวายทำยังไงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้ถามมาครับผมไม่เคยได้ยินพังผืดตรงเอ็น้อยหวมาก่อนนะครับ อาจจะต้องถามคุณหมอที่รักษาว่าเฮ้ยเขาสงสัยว่าเป็นอะไรแล้วเขาแนะนำการรักษาว่าเป็นยังไงนะครับอยู่กับคนมากรู้สึกกังวลเกิดจากโรคไหมไหมไหมครับอืมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณกังวลมากก็อาจจะเป็นปัญหาเรงนั้นจิตใจก็ได้นะฮะ ไม่ได้กินยาไทยอยสม่ำเสมอส่งผลอะไรไหมครับก็ส่งผลทำให้โรคไทรอยด์ของคุณมันคุมอาการไม่ได้นะครับหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่ต้องผ่าตัดได้หรือเปล่าได้ครับถ้าเกิดมันเป็นไม่รุนแรงก็ไม่ต้องผ่าตัดครับเล่นสงการมามีจุดน้ําตาลคล้ายกระที่ฝ่ามือเยอะมากมันคืออะไรอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยครับต้องไปหาหมอให้เขาให้หมอผิวหนังตรวจด,ดูเลยนะครับเอ่อ คันคอมากบางทีลมพัดมาคันเลยเตรียมไอชุดใหญ่ต้องปลีกตัวไปคนเดียวสังคมรังเกียจก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่โดนความแห้งของลมไม่ได้ต้องแก้ไขตรงนั้นวีดีโอโรซี่น่ารักดีก็ดีครับผมทำเล่นๆทำเล่นจริงๆตอนเนี้สร้างอ เป็น playlist อันใหม่ขึ้นมาเป็น playlist คือ playlist video ท,ที่ผมสร้างเล่นๆอะ่ะเดี๋ยวจะเอาไปลงในนั้นเล่นๆเ,เหมือนกันนะ,ะจะสร้างออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวลองคิดเรื่องก่อนว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาเขียนดีนะฮะยาแก้แพ้โรลาเซตอันนี้ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับใช้เฉพาะเมื่อมีอาการไม่ได้หรือครับแพ้อากาศฝนโตอากาศชื้นโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าคุณมีอาการไม่บ่อยคุณสามารถใช้ยาแก้แพ้ตามช่วงที่คุณเป็นได้แต่ถ้าเกิดคุณมีอาการทุกวัน เป็นแล้วก็ไม่ค่อยหายอันอย่างเงี้ยคุณต้องใช้ทุกวันนะครับทำไมไวัยรุ่นบางคนกินน้ำกระท่อมดูบุหรี่กันเล่าแต่มันวิ่งเหมือนดีดครับเออมันก็เป็นผลของกระท่อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกนี้แน่นอนว่ามีมผลข้างเคียงระยะยาวนะคุณก็ปล่อยเขาดีดไปก็ได้นะครับคนพวกนี้คือให้เขาใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนในวัยที่เขาแข็งแรงอยู่เขาอาจจะทนได้แต่เดี๋ยวเขาแก่เขาจะมีปัญหาของเขาเองนะฮะยาแต่และตัวมีผลต่อตับใช่ไหมครับไม่ใช่เสมอไปครับ แล้วที่แน่นอนคือถ้าคนเป็นคุณเป็นคนที่คนกลัวการกินยาว่ามันจะมีผลต่อตับต่อไตไหมคําตอบก็คือคุณไม่ต้องกลัวเลยครับถ้ายานั้นเป็นยาที่หมอสั่งมาคุณแปลว่ายามันกินได้แต่ถ้าเกิดคุณไปกินของคุณเองเนี้ยอันนี้ต้องระวังนะครับตัวสุขภาพประจำปีผลตรวจน้าในเยื่อหุ้มปอดซ้ายหรือเยื่อหุ้มปอดขวาหนาผิดปกติผ่านมาสีเดือนยังไม่ได้พบแพทย์เลยค่ะกลัวอืม คุณกลัวว่าเขาจะตรวจเจอว่าเป็นอะไรสอย่างหรือคุณกลัวว่าคุณจะรักษาไม่ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่าเราเจอน้ําในยื่นหุปอดเนี่ยมันไม่ปกตินะครับถ้าเราไปเจอระยะท้ายๆแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ถามผมตอนนั้นผมก็ต้องต้องบอกว่าเือเรา,าจ,จะต้องทําใจนะชีวิตเราอาจจะอยู่อีกไม่นานถ้ามันนันเป็นโรคร้ายตอนที่เราไปเจอคือเจอสายไปแล้วแต่ถ้าคุณเจอตั้งแต่ต้นเนี่ย ถามผมมันยังบอกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้สิมันยจะพอมีวิธีในการทําให้ชีวิตเรายืนยาวแล้วก็รอดได้นะครับดังนั้นต้องรู้ก่อนว่าคืออะไรนะครับจุดสีขาวขึ้นไปหน้าลาคอนี่ไปหาหมอผิวหนังเลยครับผมไม่สามารถตอบได้ว่าจุดสีขาวที่ว่ามันคืออะไรนะฮะอาจจะเป็นจุดไขมันก็ได้เรือจจะเป็นด่างอะไรสักอย่างก็ได้นะครับเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคุณก้าวชาลีบอกวันนี้วันเกิดคุณเหรอครับ อวยพรมันเกิดให้หน่อยได้ไหมครับเอ่อผมก็ขออวยพรให้คุณก้าวชาลีเนี่ยมีความสนุกสุขสันต์ในทุกวันนะครับคิดอะไรก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีขอให้มันเป็นจริงขอพรให้ได้ตลอดชาตินะครับขอได้กี่พรก็ตามใจที่คุณอยากจะขอนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีขอให้มันเป็นจริงไปตลอดชีวิตนะครับให้นะรพรอย่างนี้ก่อนเนาะแต่ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่จะให้พรอะไรใครได้หรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นผู้อาวุโสท,ที่มีตะบะแก่กล้านะครับ อะไรแต่อย่างใดเป็นไมเกรนหนักมากแน,น่นอนต้องไปรักษากินเอเซเินทุกครั้งอันนี้ไม่ได้ละครับเพราะว่ามีตุ่มคันขึ้นเหมือนยุงกัดต้นขาคันบ้างตอนหลังไม่ค่อยได้กินยาเพราะว่าตุ่มคันไม่มากถ้าแต่ก่อนเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าหรือว่าบาังเอิญบังเอิญครับพ่ออายุ82กินยาอะไรเรื่อยเรื่อเส้นเลือดใน,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 นสมองตอนนี้สังเกตผิวหนังจะมีรอยเขียวม่วงต้องดูแลอย่างไรต้องอย่าให้มันเป็นการกระแทกอะไรสักอย่างนะครับ คนอายุเยอะแน่นอนว่าผิวหนังจะมีการเกิดเลือดออกใต้ผิวหนังได้ง่ายขึ้นโดยอายุอยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งไปกระแทกอะไรยิ่งกินยาละเลเลื่อนยิ่งง่ายใหญ่ดังนั้นต้องระวังใหญ่ให้ไปกระทบกระแทกอะไรแล้วแน่นอนว่าต้องออกกําลังกายครับถ้าไม่ออกกําลังกากินอาหารไม่เพียงพอไม่สมดุลแล้วแล้วก็อาการพวกนี้จะเป็นเยอะขึ้นนะฮะอธิบายอาการชักเพิ่มเติมอาการชักก็คืออาการที่ ระบบไฟฟ้าในสมองมันทํางานผิดปกตินะครับมันก็เลยทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของร่างกายในบริเวณที่มีไฟฟ้ารัดวงจรน,นะครับตรงไหนก็ได้เลยอาจจะเป็นในช่องท้องทําให้คุณปวดท้องก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่กล้าเมเนื้อทําให้คุณมีการกระตุกก็ได้นะครับนั่นคืออาการชักนะวิธีในการแก้ก็คือเราต้องไปหาเหตุผลก่อนว่าทําไมจึงเกิดไฟฟ้ารัดวงจรบริเวณนั้นขึ้นมานะครับเช่นคุณมีการบาดเจ็บในสมองหรือบางทีอาจจะเป็นจากการที่มีไข้มีอะไรเยอะๆแล้วเราชักขึ้นมาก็ ถ้ามันเป็นสาเหตุซึ่งมันเป็นแล้วหายไปเลยได้เนี่ยก็ไม่ต้องกินยานะครับใช้เฉพาะยาการชักในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นก็หยุดยาได้ถ้าเป็นโรคลมชักหรืออ e ีเพลสซีเนี่ยมันจะเป็นเปนให้หายอยู่เรื่อยๆโดยที่มีการกระตุน้นเช่นถ้าคุณนอนไม่พอคุณเครียดมากคุณมีประจำเดือนคุณไปอดอาหารานานๆน,นะครับบางทีก็จะเกิดการชักขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องกินยาไว้ตลอดนะฮะแต่ถ้ากินยามานานๆแล้วสองปีไม่เคยชักมาก่อนเลยหมอเขาจะเริ่มลดยาให้ละ นะถ้าลดยาไปเรื่อยๆก็อาจจะหยุดยาได้นะครับเพสัตให้เฟนาเฟกซ์แก้เป็นตุ่มคันไม่เคยกินยาแบบนี้มาก่อนส่วนมากจะกินยาแก้แพ้เม็ดเละอขาเล็กๆเม็ดเม็ดนี่มันเม็ดแ,แดงใหญ่เลยก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่เป็นคล้ายหัวฝีที่ขาหนีบรักษาอย่างไรต้องไปเอาหัวฝีออกนะครับสเก็ตเงินที่หัวใช้ทารแชมพู T A R แชมพูนะครับเป็นแชมพูที่ราคาถูกมากเลยแต่มันเหม็นนะฮะหาได้ตามโรงพยาบาลทั่วไป มาตอนมีโอกาสลามไปนิ้วอื่นไหมมีครับมีอะไรที่ทาให้พีเอ็มสองยืนท่ยในห้องนอนหายไปไหมครับเ,ออเครื่องฟอกอากาศครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดหน้าต่างมันก็เข้ามาใหม่นะฮะปรับปรุงกลิ่นแชมพูได้หรือเปล่าต้องไปถามบริษัทที่เขาทำแชมพูนะครับน่าจะได้ผู้ชายเป็นพยาบาลได้หรือเปล่าทําได้ครับก็ทําหน้าที่เหมือนกับพยาบาลผู้หญิงทั่วไปนะครับคนจีนสุบูรีเกือบทุกที่เลยใส่แมสช่วยลดกัน สูตรดมบุหรี่ได้หรือเปล่าไม่ค่อยได้หรอกครับโกรทฮอร์โมนจะผลิตหรือทํางานได้อย่างดีต้องทําอะไรครับต้องนอนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ต้องออกกําลังกายด้วยผมเคยทาคลิปเรื่องโกรทฮอร์โมนแล้วคุณลองไปฟังอันนั้นดูนะครับคนเป็นโรคไตฉีดวัคซีนโรคหัดเชื้อเป็นได้ไหมครับได้ครับเป็นโควิดเพิ่งหายได้สองสัปดาห์ยังมีอาการไอรำคาญตัวมากฉีดวัคซีนแล้วสามเข็มก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอย่าไปเจอพิษอสมยุทธ์ห้าละกันมันจะยิ่งเป็นนะฮะ ลุงที่ป่วยเป็นโสโตรกติดเตียงแกบอกว่ามดกัดแขนขานอนไม่ได้เจ็บมากความจริงแล้วไม่มีมดกัดสักตัวต้องช่วยกันนั่งรูปแขนทาเป็นปัดมอดออกแบบนี้ผิดปกติกรืสมองไหมครับผิดปกติครับควรให้ยานอลหลับเลยไม่ไม่ควรครับอาจจะต้องให้ยาลดการอักเสบของเส้นประสาทเช่นกาบาเพนตินนะครับหรือพริกาบารินพวกนั้นนะฮะบ,บางจังหวัดก็หายใจเข้าแรงๆเหมือนคนหายใจไม่อิ่มเป็นทุกวันแบบนี้ต้องระวังอะไรไหมไม่ต้องระวังอะไรครับ ต้องไปออกกำลังกายด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหนังเรื่องไหนที่ผมชอบและอยากแนะนำบ้างหรือเปล่าล่าสุดเลยครับหนังเรื่องหลานมาเนะี่ยโคตรชอบเลยเฮ้ยรู้อะไรปะไม่แน่นะผมอาจจะได้สัมภาษณ์อาม่านะผมอาจจะเอาอาม่ามาไลฟ์เดี๋ยวลองติดต่อกับคนสร้างหนังก่อนนะครับเพราะว่าไหนๆเขาก็เ,ออเชิญผมไปคุยแล้วผมกำลังลองคุยเผื่อว่าเราจะเอาอาม่ามาคุย รู้สึกว่าอาาเนี่ยแกเป็นคนไทยนะไม่ใช่คนจีนเท่าที่ผมพอทราบๆมานะแล้วแกก็ไม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนบทที่แกสแสดงเนี่ยแกก็ครั้งแรกในชีวิตที่แกสแสดงเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแกแบบเป็นอามาที่แบบผมอย่างเท่อะไม่ใช่คนจีนแต่ว่ามีบทพูดภาษาจีนออกมาได้บางคาก็แบบเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วอายุขนาดนั้นจําบทพูดอย่างนั้นได้ยังไงไม่รู้เนาะบทพูดยาวๆเนี่ยขนาดคนอายุน้อยมันจำไม่ได้เลยนี่มากแกจําได้นะครับเดี๋ยวคงจะต้อง ถ้าได้สัมภาษณ์คงจะถามดูว่แกทำยังไงความจํามันดีได้ขนาดนั้นแล้วก็เวลาแสดงเนี่ยเอาความรู้สึกพวกนั้นออกมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าขนาดนักแสดงที่มันอายุน้อยเนี่ยยังต้องมีการเข้าแคมป์สร้างความรู้สึกต้องให้ตัวเองรู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวละครนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเกิดเรื่องนี้ก็แนะนํามากๆเลยนะน่าอยากให้ดูนะครับมันมันเจ๋งนะฮะส่วนเรื่องอื่นที่ผมชอบอืผมชอบ ID4 นะครับหนังเก่านะ i Independence Day อืมที่มันมี การบินมาอนะันนั้นเรื่องแรกเลยที่ไปดูในโรงหนังที่ชอบมากๆนะครับที่ทําให้อยากดูหนังแต่ก่อนหน้านัา้นแน่นอนก็ไปดูเรื่องอื่นมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็น o t t ิ n g Hill ยังชอบอยู่จนปัจจุบันนี้นะครับของใหม่ให่เนี่ยไม่ค่อยมีตัวไหนที่แบบติดหัวผมที่แบบดูแล้วชอบมากๆยังไม่มีนะมีแต่ไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยที่ยังติดอยู่ในหัวที่ยังชอบอยู่กรูโคซินมีผลต่อความดันในลูกตาหรือไม่ครับมีครับถ้าเกิดคนไหนเป็นต้อหินก็ต้องระวังการกินกลูกโกซีนนะฮะ ฉีดวัคซีนดาวเสร็จ B ครบ3เข็มแต่ตรวจภูมิขึ้นแ mm hmm. คนทีมจะมต้องวัคซีนอีกหรือเปล่าทำได้อีกรอบหนึ่งครับแต่คราวนี้ถ้าไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นแล้วครับสร้างวิดีโอที่โรซี่ใช้ AI สร้างหรือช่วยไหมครับใช้ครับใช้ AI สร้างง่ายกว่าเยอะเลยแต่บางอย่างเราต้องมาปรับปรุงเองนะเพราะถ้าให้ AI ทํทำทั้งหมดมันดูแบบมันดูออกมาไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะได้อะนะครับ วัดทั่วไปสามารถทําให้แอย่างน้อยไอ้เสียงอ่านในโลซี่ในเรื่องของโลซี่ผมก็ใช้ AI สร้างขึ้นมานะเพราะว่าผมไม่อยากจะเอาเสียงผมอ่านเอาเสียงคนอื่นอ่านดีกว่าเสียงแบบแปลกมัๆๆง้งเดี๋ยวต่อไปผมจะแปลงเสียงแล้วใช้เครื่องซินดิไซเซอร์สร้างเป็นเสียงแปลกๆและยัดเข้าไปในนะั้นเดี๋ยวลองดูอาจจะไว้ทําวิดีโอที่สร้างเป็นหุ่นยนต์ก็ได้นะจะทาวิดีตอนนี้กํลาลังคิดว่าจะทําพวกวิดีโอแบบพวกหุ่นยนแปลกๆอะ่ะเดี๋ยวลองลองดูว่าเราจะใส่เสียงประหลาดเข้าไป นะครับแต่มันต้องหาเวลาไปอัดเสียงแปลงซินธิไซเซอร์ให้เป็นเสียงแปลกๆก่อนนะครับไม่งั้นยังทําไม่ได้วัดทั่วไปสามารถทําให้กินข้าวไม่รู้รสชาติได้หรือเ่าได้ครับแสบท้องเหมือนกดหลังตลอดเวลาเวลากินเผ็ดนิดหน่อยก็แสบไม่สบายท้องบางครั้งก็ปวดท้องล่างสะดือจุกเสียนเป็ดแล้วถ้าปวดตรงนี้คือมีอาการไถเหลวรุวมด้วยมีลมจึกเยอะเข้าข่ายโรคไหนได้บ้างโรคกระเพาะนี่แหละครับนะบผมเชียร์ฟุตบอลทีมอะไรหรือเปล่า ปกติผมไม่ค่อยดูฟุตบอลนะครับแต่ถ้าบังเอิญได้ดูเนี่ยผมจะเชียร์ทีมที่ชนะเสมอไม่ว่าจะทีมอะไรก็แล้วแต่บางคนบอกวลิเวอร์พูลแมนยูนิวคาสเซลอะไรบ้าบออะไรถ้าเขาแข่งกันอยู่นะทีมไหนชนะผมเชียร์ทีมนั้นทันทีตอนแรกผมอาจจะเอ้ยลิเวอร์พูลมันยิงได้สองสามลูกแล้วแต่ถ้าตอนหลังแมนยูเกิดมายิงได้สี่ลูกชนะเออหันไปเชียร์แมนยูเลยครับทีมไหนก็ได้ที่ชนะผมเชียร์ทีมนั้นแหละง่ายๆเลยฟุตบอลโลกก็เหมือนกันผมจะไม่บอกว่าเอ้ยเชียร์ บาซิลอิตาลีเชียฝรั่งเศสเชีอะไรไม่เคยนะครับเคยแต่เชียทีมที่ชนะนะแล้วผมเปลี่ยนข้างได้เสมอนะครับเตะอยู่ไอ้นี่น้ำหนอ่ะต่อมานี่สองหนึ่งก็หันไปเชียไอ้สอต่อมากลายเป็น3,2อง่ะหันไปเชียคนนี้ละผมจะเปลี่ยนข้างไปเปลี่ยนข้างมาจนกระทั่งสุดท้ายทีมไหนชนะเออทีมนั้นแหละเชียมันเลยนะครับทำไมผู้ป่วยมีอาการวิกฤตจะมีอาการน้ำท่วมปอดร่วมด้วย ไม่เสมอไปครับเฉพาะบางคนนะนะครับที่มีอาการน้ําท่วมปอดเช่นมันมีไตาวายชัพลนันหรือมีเรื่องโรคหัวใจพวกนี้จะมีน้ําท่วมปอดถ้าเป็นโรคอื่นก็ไม่มีน้ําท่วมปอดนะครับเป็นลมพิษผล IgE ไม่แพ้อะไรเลยสังเกตตัวเองยังไงดีสังเกตตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่มันมีอาการขึ้นมาให้ดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างก่อนเลยครับเช่นมันร้อนมันมีเงอออกมันมีฝุ่นเยอะคุณไปเจออะไรมานะครับนั่นแหละครับต้องสังเกตตัวเองอย่างนี้แหละ เราก็ต้องหลีกเลี่ยงผู้อาวุโสมีตะบะแก่กล้าหมายถึงอะไรหมายถึงผู้อาวุโสที่มีความสามารถทางด้านจิตสูงมากๆจิตไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆนะครับไม่ใช่อยู่ๆเจออะไรก็ตกใจกลัวนะครับหรือเจอเรื่องหน่อยก็กังวลนะฮะอ่าพวกนั้นคือตะบะในความหมายของผมนะมีอะไรก็คือนิ่งพิจารณาได้อย่างที่มันเป็นจริงไม่ใช่พิจารณาอย่างที่จิตตัวเองมันหลอกตัวเองนะครับ พูดง่ายคือบางคนเนี่ยเจออะไรมาสักอย่างก็โอ้โหกลัวไปก่อนละไอ้นี้ตาบะไม่แข็งเลยนะครับอ่าเจอแบบเงาแวบๆเฮ้ยแบบแบบผีหรือเปล่ากลัวแล้วอย่างเงี้ยคือตาบะไม่มีเลยนะครับถ้าหันไปพิจารณาจริงอ๋อมันแค่ลมพัดธรรมดาไม่มีอะไรเก้าอี้โยกได้คุ้นผีหรือเปล่าเปล่าครับเขากำลังเล่นมายากลกันอยู่เก้าอี้มันเลยโยกได้แค่นั้นเองนะนี่คือตาบะแข็งหรือบางทีไปดูข้อมูลต่างๆออ้ อ้น,นี่วัคซีนมันทําให้เซลล์มันเปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยกลัวรีบออกมาพูดใหญ่ๆเลยเหมือนพวกหมอบางคนเนี่ยอันนั้นตาบะไม่แข็งแปลว่ามองไม่เห็นความเป็นจริงอย่างที่มันควรจะเป็นแต่เป็นความเป็นจริงที่ตัวเองสร้างมันขึ้นมาอยากจะเชื่อเป็นแบบนั้นแล้วก็บังเอ,อิญมีคนพูดที่ตรงใจตัวเองก็เลยเอามันออกมาพูดไอ้อย่างเนี้ยตาบะไม่มีนะครับอินฟลูเอนิดอะไรจเปนบางวันไม่อยากกินข้าวเลยบางวันก็กินได้เป็นปกติถือว่าผิดปกติหรือเปล่า ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติครับเป็นอย่างนั้นได้นะลองถามคุณหมอเขาดูนะฮะการ CPR ผู้หญิงต้องทำอย่างไรทาเหมือน CPR ผู้ชายเลยครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะค,คือ CPR ตอนนั้น,น่ะมันไม่มีใครสนใจแล้วครับว่าเราจะไปจับโดนหน้าอกของผู้หญิงเขาไหมนะครับหรือว่าเราต้องถอดเสื้อผู้หญิงออกมาเพื่อปั๊มหัวใจหรือว่าเพื่อช็อคไฟฟ้าหัวใจหรือเปล่าไม่มีใครสนใจว่าคุณลามกหรือคุณจกกระเปดหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่า มันคือชีวิตของเขาเราต้องเอาให้รอดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณถอดเสื้อของเขาแล้วมาไปจับนมเขาเอย่างนี้อย่างนี้คือคุณก็สมควรโดนตีหัวนะฮะสมควรโดนโดนประจานอะ่ะอย่างนั้นคือแบบจงใจซึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวนะครับเวลาเราปั๊มหัวใจเราไม่ได้ปั๊มที่นมเราปั๊มที่กระดูกตรงนี้กระดูกที่หน้าอกอเรานะครับกระดูกของเรามันยาวตั้งแต่ตรงคอจนถึงบริเวณลิ้นปีนะครับเราให้กดด้านล่างของมันแค่นั้นเองนะรเราไม่ต้องไปจับนมเขานะฮะส่วนถ้าต้องถอดเสื้อออกมาเพื่อที่จะติด ตัวเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจมันก็ต้องถอดมันจะไปใส่เสื้อมันติดไม่ได้เพราะมันช็อกไฟฟ้าไม่ได้นะครับแล้วมันต้องติดแนบกับเนือ้อมันไม่ใช่ติดบนเสื้อผ้าเขานะถ้าแบบนั้นต้องถอดเสื้อก็ต้องถอดเสื้อนะครับเพราะไม่งั้นเขาก็ตายนะเออดังนั้นการ CPR ผู้หญิงก็เหมือน CPR ผู้ชายจะมีข้อยกเว้นที่ลำบากหนะ่อยคือ CPR คนท้องนะซีพคนท้องเนี่ยออนอกเหนือจากโดยเฉพาะท้องแก่นะมันมีเทคนิคพิเศษหนึ่งอย่าง ซึ่งอยากให้ทุกคนรู้คือพยายามหาคนมาช่วยเราอีกคนหนึ่งและ้คนคนนั้น mm. ดันท้องผู้หญิงไปด้านซ้ายอ่า mm hmm. ดันท้องผู้หญิงไปด้านซ้ายนะ mm hmm. แล้วที่เหลือเหมือนกันคือปั mm ๊มหน้าอกเหมือนก e, mm ันช่วยหายใจเหมือนกันแต่ให้ดันท้องผู้หญิงไปด้านซ้ายเท mm hmm. ่านั้นเลย mm hmm. เหตุผลคือตรงด้านขวาของช่องท้องเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดดำอันหนึ่งเรียกว่า inferior vena cava แล้วเส้นดำเลือดนี้ มันจะนําเลือดกลับสู่หัวใจเอาไปปั๊มนะครับถ้าเลือดมันกลับมาไม่ได้นะครับในที่นี้ก็คือเด็กเขาตัวโตวขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะไปกดเบียดไอเส้นเลือดเส้นนี้ทําให้เลือดมันไหลเวียนกลับมาสู่หัวใจได้ไม่สะดวกดังนั้นเนี่ยเวลาเรา CPR เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลถ้าเราดันเด็กไปข้างซ้ายจะมีโอกาสที่ทําให้เลือดมันกลับมาได้ง่ายขึ้นในการทํา CPR าดังนั้นทํา CPR คนท้องถ้าเป็นไปได้หาคนมาช่วยดันแต่ถ้ากดคุณอยู่ตรงนั้นของคุณคนเดียวเนี่ยก็ ็คุณก็ต้องทําไปคนเดียวไม่ต้องไปพยายามมือหนึ่งดันมือหนึ่งปั๊มนะอย่านะปั๊มอย่างเดียวไม่ต้องดันนะครับนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะฮนะนคนผมจะกลับมาพัฒนาสาธารณสุขของไทยไหมครับไม่ครับตั้งแต่ติดตามที่ว่าการสื่อสารองคความรู้ของผมตอบโจทย์การสื่อสารกับทุกวัยหาได้ยากมากผมถ้าจะช่วยสาธารณสุขประเทศไทยขอเป็นแค่ที่ปรึกษาไกลๆแล้วไม่ต้องออกหน้าอังสิน้นเหตุผลหลักคือมันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องครับ และผมไม่ต้องการเอาตัวเองเข้าไปผูกกับการเมืองแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมการเมืองมาทําให้คุณทําอะไรอย่างที่คุณต้องการไม่ได้และบางอย่างเนี่ยต่อให้มันถูกคุณก็ทําไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าคําว่าการเมืองนี่แหละบางทีต่อให้คุณทําถูกดีทุกอย่างใช่ไหมถ้าเกิดไปขัดผลประโยชน์กับใครสักคนนะคุณโดนขุดขุดทุกอย่างขุดจนแบบแหมไอ้หมอคนนี้แหมมันทํานั่นทนํานี่มันขี้โกงมันมีบริษัทเป็นของตัวเองมันมีผลประโยชน์ใช่ไหมล่ะมันถึงทอางงอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบโดน สเลลตุ้มเปะจนกระทั่งพยายามหาคนมาประมาณมามาปนามมา discredit ดังนั้นเนี่ยผมจะไม่มีทางช่วยระบบสาธารณสุขของไทยแบบออกหน้าอย่างนั้นเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมีแค่แบบพูดให้ฟังอย่างเดียวโดยไม่ออกหน้านะอ่ะอันนี้ได้นะครับแต่แน่นอนไม่มีใครมาสนใจผมอยู่แล้วเขาคงจะไปสนใจเฉพาะคนที่แบบชอบทําเรื่องพวกนี้มากกว่านะครับแต่ผมไม่ชอบนะฮะอันนี้ บอกแม่มีอาการทานข้าวแลวจากสำลักตลอดเวลานอนคืนจะตื่นมาไออันนี้มีกรดไหลย,ย้อนแน่นอนนะครับหาหมอปอนหมอทานเนอาหารหรือหมออะไรครับผมว่าต้องไปหาหมอระบบประสาทก่อนเลยถ้าเกิดกลืนและสำลักเนี่ยต้องไปดูว่าเรามีโ,โรคสโตรกโรคอะไรอยู่การกลืนลําบากพวกนี้มีหรือเปล่านะครับเพราะว่าภาพแบบนั้นแปลว่ากลืนไม่ได้เราต้องเปลี่ยนวิธีในการกินอาหารแล้วครับต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะครับเวลากลืนต้องไม่ดูว่า มันมีการกลืนผิดปกติตรงไหนอันนี้อาจจะต้องเจอนักกายภาพเรื่องการกลืนเพื่อดูว่าการกลืนผิดปกติในจังหวะไหนเช่นจังหวะเริ่มกลืนอันนี้ก็ต้องไปฝึกนะครับฝึกเริ่มกลืนให้กลืนน้ำลายตัวเองบ่อยๆนะครับหรือว่ารูปตรงคออย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยให้กลืนได้นะครับถ้ากลืนไปแล้วเริ่มสำลักอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีตอนกลืนให้ก้มหน้าแล้วกลืนกลืนท้งครั้งที่ก้มหน้าแบบนี้นี่แหละครับแล้วกลืนลงไปมันก็จะไม่ค่อยสำลักนะครับแต่แน่นอนมันลำบากเพราะว่าทุกครั้งที่คุณกลืน คุณกินข้าว3ามครั้งคุณต้องทําอย่างเงี้ยสาครั้งแล้วคุณต้องเคี้ยวให้ละเอียดด้วยนะครับไม่มียาในการรักษานะโรคก,การกลืนแล้วมันสําลักไม่มียานะเออไม่มียามันมีแต่ต้องกายภาพแล้วกายภาพเนี่ยไม่ได้ทํากันง่ายๆแล้วมันไม่ได้ทําปุ๊บได้ผลปับ๊บมันต้องทําเป็นเดือนต้องมีความพยายามต้องมีวินัยนะครับอย่างแรกคือไปหาหมอระบบประสาทก่อนว่าเรามีอาการสําลักบ่อยนะครับมีปัญหาทางระบบประสาทไหมอย่างที่2คือ นักกายภาพด้านการกลืนแล้วก็หมอทางเดินอาหารอันนี้ต้องหาก่อนนะครับสว่าขึ้นที่สูงผู้ขายี่มาคุณปฏิบัติตัวอย่างไรจะปลอดภัยจากอาการเบาวางในจีนยาแพ้ความสูงอะไรถ้าขึ้นที่สูงเนี่ยอย่ารีบขึ้นให้ขึ้นช้าๆนะครับไม่ต้องรีบถ้ารู้ว่ามันสูงมากเอาออกซิเจนไปด้วยมันมีขายออกซิเจนกระป๋องคุณเอาไปด้วยนะครับจะดีที่สุดนะ แล้วก็กินน้ําให้เพียงพอถ้าคุณกินน้ําน้อยอเสจแน่นอนนะครับถ้าขึ้นที่สูงมากๆแล้วอย่างเช่นไปแบบทิมาลายาอะไรเงี้เลยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์เนปาลอะไรเงี้ยสูงๆนะครับคุณอาจจะต้องกินยาที่ลดสมองบวมเช่นย,ยากลุ่มที่เรียกว่าอะเซตั o ซาลามายหรือไดอะม็อกซ์นะมันเป็นยาขับปัสสาวะตัวหนึ่งแต่ว่ามันช่วยเรื่องนี้นะฮะผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนช่วงที่มีนักปีนเขาของคนไทยเนี่ยไปเสียชีวิต ที่เวลาปีนเขาสูงนะผมเคยพูดเนี่ยไปประมาณปีกว่าๆ2ปีแล้วนะครับต้องไปดูในคลิปนั้นผมเล่ารายละเอียดไปหมดแล้วนะครับตาซ้ายกระตุกมาอาทิตย์แล้วเกิดจากอะไรควรไปพบแพทย์หรือเปล่าถ้ามันกระตุกบ่อยก็ลองหาแพทย์ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนสายมูเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นขวาร้ายซ้ายก็ไม่ดีก็ได้นะครับก็ต้องลองดูนะออกคาดิโอแลมักจะปวดกระบอกตาควรทาอย่างไร อันนี้อาจจะออกมากเกินเกินไปนะครับกินน้ำให้เพียงพอแล้วออกมันเบาลงมาดีกว่านะครับมีวิธีลดกรดยูริกในเลือดแบบธรรมชาติไหมครับมีครับต้องหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทําให้กรดยูริกขึ้นเช่นพวกเครื่องในกับเนื้อสัตว์พวกนี้นะฮะถ้าจะกินก็ไปกินเนื้อปลาแทนนะฮะให้ความรู้คือกดไม่มีเงินกดซูเปอร์แตงขอโทษด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องกดอะไระครับคือเราเราแค่เอาความรู้ที่ผมให้เนี่ย ไปทาประโยชน์ต่อก็เพียงพอแล้วนะคือถ้าคุณจะขอบคุณผมนะให้คุณดูคลิปผมไปเรื่อยๆแล้วก็จํานะครับจําแล้วไม่ใช่จําไปแล้วเอาไปคิดว่าเอ้ยมันถูกทุกอย่างนะเอาไปคิดต่อก่อนคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงไปหาความรู้เพิ่มเติมนิดนึงให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเวลาจะเชื่อไม่ใช่เชื่อที่ตัวผมไม่ใช่เชื่อที่ว่าเฮ้ยพูดแล้วมันเจ๋งคุณต้องไปศึกษาเองคิดเองแล้วถ้าเชื่ออ๋อเออวาม ไปอ่านเพิ่มเติมแล้วมันใช้ได้คุณจําเข้าไว้ในหัวจําเข้าไปเยอะๆดูให้เยอะๆแล้วหลังจากน,นั้นคุณเอาไปบอกต่อว่ามันใช้ประโยชน์ยังไงถ้าเกิดคุณมีปัญหาในชีวิตในครอบครัวหรือคนรอบข้างของคุณมนีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยฟังผมแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดมันมีประโยชน์นะคุณเอาไปบอกต่อนั่นแหละครับคือการที่คุณช่วยผมแล้วนะครับอืมเห็นรายการในบทสัมภาษณ์ของคุณยาบอกว่าจดบทด้วยลายมือ <apanese> ทุกบรรทัดและตอบ ตอบบทด้วยตัวเองทุกครั้งอ,อันนั้นก็เจ๋งนะครับออกกำลังกายเวลาสามสิบนาทีเพียงพอดีครับสวัสดีวันสงการทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับโรคทูเรตมีวิธีรักษาไหมเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็คิดว่าปัจจุบันยังไม่มีคนทราบนะฮะน่าจะเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทบางอย่างทูเรตเนี่ยมันเป็นโรคที่มันมีการทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างซ้ําๆนะครับเช่นแบบ อย่างเงี้ยหรือบางคนก็เป็นด่าขึ้นมาอะไรด่าแบบไอ้เสลอ,อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะหยาบกว่าน,นี้ก็ได้นะแล้วอยู่ๆก็ด่าขึ้นมาหรือบางทีก็มีแบบเปาะปากขึ้นมาอย่างเงี้ยหรืออะไรก็ได้หรือกระตุกอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นซ้ําๆอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเขาไม่ได้แกล้งนะเขาเป็นของเขาเองมีวิทยาศกษามีแต่ว่ามันไม่หายขาดแล้วก็อาจจะไม่สามารถกดอาการได้ตลอดไปเมื่อเวลาที่เขาตื่นเต้นก็จะยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับคือมันก็มียาบางกลุ่มเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ย ไปหาหมอจิตเวทเนี่ยเขาจะใช้ยาสามารถช่วยได้นะครับหรือหมอระบบประสาทก็สามารถาารักษา,าได้เหมือนกันนะฮะ Underwater World อันนี้หนังอายุพอๆพกับอาม่าเลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเคยดูหรือเปล่านะโควิดมีโอกาสาากลับมาหลังสงการนี้ไหมครับมีนะครับปัจจุบันโควิดมันก็ยังอยู่นะครับอยู่กับประเทศไทยเพียงแต่มันไม่ออกข่าวเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็คนนอ,อนโรงพยาบาลด้วยโควิดก็ยังมีอยู่นะครับ ใช่ผมเชียร์ทีมที่ชนะผู้สูงอายุนอนไม่หลับจะแก้ไขยอย่างไรครับให้เขาไปดูคลิปเรื่องนอนไม่หลับของผมครับบอกวิธีแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เคยดูครั้งแรกตอนเป็นโควิดตั้งแต่กักตัวติดตามมาตลอดก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับเป็นโควิดสองสามรอบส่งผลต่ออะไรต่อปอดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าปอดของคุณมีปัญหาเยอะในตอนที่เป็นโควิดก็มีความผิดปกติเยอะได้ครับ แม่สี่ชีวิตใชักระสุนปอดอักเสบตอนที่เสียมีน้ำลายฟูมปากออกมาค่อนข้างเยอะอธิบายเพิ่มเติมได้หรือเปล่าน้ำลายฟูมปากเนี่ยไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าน้ำลายมันมีลักษณะสีออกชมพูนิดน,นึงเนี่ยแปลว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะมีน้ําท่วมปอดในตอนนั้นฉับพลันเช่นอยู่ๆเป็นหัวใจวายฉับพลันลน้นําท่วมปอดมันก็จะทําให้มันออกมาที่ปากก็เป็นน้ําลายฟูมอย่างนั้นก็ได้นะครับผมทาคลิปสอน C P R สิครับจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเวลาฉุกเฉินแม่ไม่ได้ติดตามผมแล้วสิ ผมมันทําคลิปสอน CPR ไปแล้วนะครับสอนแบบอย่างละเอียดเลยด้วยว่าต้องทํำยังไงนะฮะกลับไปย้อนดูเลยครับผมสอนการทํา CPR ทุกขั้นตอนคือผมจะบอกเลยนะครับว่าคลิปวิดีโอในผมของผมเนี่ยมันมหาสารมากมายเลยมีเป็นพันคลิปเลยนะครับแล้วพอคลิปเก่าๆแล้วคนก็จะไม่ค่อยไปดูไม่ค่อยสนใจแล้วเพียงแต่ว่ามันน่าสนใจอยู่ดีความรู้ก็ยังมีมากอยู่ดีแล้วที่สําคัญคือสิ่งที่หลายๆคนถามผมเนี่ยผมเคยทําคลิปไปหมดแล้วครับวิธีในการหาคลิปผมก็คือ คุณใส่คีย์เวิร์ดที่คุณต้องการเช่น CPR แล้วตามด้วยชื่อผมมันก็จะขึ้นมาครับเออหรือไม่ะฉะนั้นก็ไปดูตามเพลย์ลิสที่ผมใส่ไว้แต่ลาดเพลย์ลิสก็ได้นะครับมันมีอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้กังวลแล้วกลัวเมื่อไปพักตามโรงแรมจะก,กังวลโรงแรมที่ไม่มีหน้าต่างเป็นผลพวงมาตั้งแต่ตอนกักตัวก็นั่นแหละครับอืม แฟนประสบอุัติเหตุรถชนลำไส้เล็กฉีดขาดหมอเผาแต่ว่าตัดลำไส้ออกมาประมาณ2เมตรผสงสัยมีปัญหาร,ระยะยาวหรือเปล่าตับไตาวายเนื่องจากเขาขาดเริ่มมีปอดแตกด้วยระยะยาวอาจจะมีเรื่องของการดูดซึมสารอาหารนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูว่าเขามีปัญหาพวกนี้ตามมาหรือเปล่านะครับก็ต้องค่อยๆดูไปนะครับแต่ว่าเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้หายดีไวๆนะฮะแม่เก้าสองนองติดเตียง ยังกินอาหารได้บ้างปวดปวดขามนเหนื่อยตลอดเวลาขาเซลยบ่อยต้องทาอย่างไรอันนี้ทําอะไรไม่ค่อยได้ละถ้า92้าแล้วติดเตียงเนี่ยแปลว่ามันเริ่มถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแลวคุณต้องคุณต้องเข้าใจก่อนนี้อันนี้ผมไม่ได้แช่งหรืออะไรนะแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าอายุขนาดนี้แล้วติดเตียงนะสิ่งที่คุณควรจะต้องให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือความสุขของคนไข้นะครับคุณแม่อยากจะทำไรทำนะครับคุณแม่อยากจะกินอะไรให้กิน คุณแม่อยากจะไปไหนพาไปถ้าเป็นไม่ได้คุณใช้เวลากับคุณแม่หน่อยนะฮะพาไปนั่งนอกบ้านก็ได้นั่งตรงสวนนั่งอะไรก็ได้ในวันที่มันไม่ร้อนมากก็ไปตอนช่วงแบบเย็นๆแล้วกันช่วงหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยพาไปข้างนอกหน่อยนะครับเออเอ,อแต่อย่าเอาไปตากยุงข้างนอกนะมันยุงกัดก็ไม่ดีเหมือนกันนะเรื่องปวดขาเหนื่อยอะไรพวกเนี้ยเราทําอะไรไม่ได้เท่าไหร่และที่สําคัญคือเวลาพาไปหาหมอเนี่ยเราจะไม่ใช่การรักษาที่ทําให้คนให้หายนะ ราะมันทําไม่ได้ปวดเมื่อยเนี่ยมันอาจจะเกิดจากท่าทางที่แกอยู่อย่างนั้นตลอดก็ได้ให้ยาแก้ปวดมันก็ไม่หายปวดเมื่อยหรอกครับนะฮะเพราะว่าท่าทางแกยังเปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมครับเหนื่อยอาจจะมีการสำลักลงปอดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้ทําอะไรได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คนเมื่อกี้ถามว่าสำลักลงปอดเออทำทำยังไงได้บ้างมันต้องกายภาพอะไรเยอะะแล้วอายุ92จะให้มาทํากายภาพแกจะทําไม่ค่อยได้หรอกครับดังนั้น เราเปลี่ยนเป้าแทนที่จะทาให้หายเราไปมุ่งที่จิตใจของแกให้เวลาแกคนแกเนี่ยต้องการเวลาต้องการเวลาจริงๆนะครับไม่ใช่เวลาที่เรามานั่งแป๊บเดียวแล้วเราก็ไปหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเขาบ่นเพราะว่าเขาแค่อยากให้คนมาอยู่ด้วยเขาแค่อยากจะใช้เวลาอยู่กับลูกหลานนะครับเขาแค่อยากให้คนมาสนใจเขาแค่นั้นเองแต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้นะครดังนั้นเนี่ยแนะนําเป็นแบบนี้แม่อยากจะทําอะไรทําถามความต้องการของเขาบ้าง ให้เล่าในวันเวลาที่เก่าๆที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์มากกว่าการพยายามหาทางที่ทําให้เขาดีขึ้นเพราะมันทํามไม่ได้จริงนะฮะเส้นเลือดป่องพองในสมองสามารถตรวจเจอก่อนได้หรือเปล่าได้ครับแต่ไม่เสมอไปเพราะปกติเราไม่ตรวจกันยกไว้ในคนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งเราจะมีการสแกนสมองครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยู่ๆอ,อยากจะไปตรวจเองเนี่ยก็ ประกันจะไม่จ่ายถ้าคุณบอกว่าคุณจ่ายตังเองก็ได้คุณสามารถถ้าตรวจให้ดีสุดใช่ไหมคุณก็ลองทําไอ้นี่เลยครับ MRA นะครับเป็นการตรวจ MRA คือดูเส้นเลือดสมองด้วยวิธีการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพิเศษคุณไปนอนในเเครื่องเครื่อง MRI เนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วคุณบอกไปเลยหมอครับผมอยากจะมาตรวจดูว่าในสัวมีเส้นเลือดโปง่งพองหรือเปล่าผมยินดีที่จะจ่ายตังเองขอทา MRA ให้ผมหน่อยครับแล้วผม ก็ขอให้หมอช่วยอันผมให้ผมด้วยนะครับไม่มีปัญหาครับถ้าคุณมีตังค์ใครๆก็ทําทให้คุณร้อยเปอร์ซนผมการลันตีได้เลยนะครับเวลาอบรมเขาจะพูดเฉพาะซี r บนคนปกติยังไม่เคยได้รับการอบรมซี r บีบในคนท้องเลยอ่าเนี่ยเจ๋งไหมถ้าคุยกับผมเนี่ยจะได้ของประหลาดไปเรื่อยๆนะครับ คนที่ต้องพกพาเข็มฉีดยาแก้แพ้ส่วนตัวพกอุปกรณ์อะไรพิเศษหรือเปล่าสงคำโลกสุดท้ายคนเราจะล้าหลังจนต้องไปขัดฮะกัดควรกันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับยาแก้แพ้ส่วนตัวพวกนั้นจะเป็นยาอีพิ e เนฟรินนะครับแบบฉีดหรืออะดรีนาลีนฉีดนะครับพวกนี้ก็ต้องพกติดตัวนะค,คนไหนที่แพ้แบบรุนแรงมากๆเช่นแพ้ถั่วแพ้อะไรเงี้ยจะต้องมีติดตัวไว้นะครับ ดันท้องผู้อยู่บนด้านซ้ายกอด CPR เราดันไปจนท้องเขาเบี้ยวได้ขนาดไหนเบี้ยวเท่าที่มันเบี้ยวได้แต่คุณไม่ต้องเอาน้าหนักทั้งตัวคุณนะครับเพราะคุณลูกช้างเนี่ยเ,เป็นคนที่เล่นเวทใช่ไหมแล้วก็ยกน้ําหนักทำเดดลิฟได้เยอะคุณไม่ต้องใช้แรงขนาดเดดลิฟปึ๊บไปดันท้องเขานะอยางงั้นเดี๋ยวจะแย่ได้คือดันให้ท้องมันโยบไปนิดนึงก็เพียงพอแล้วคุณไม่ต้องแบบโอ้ข้าพเจ้าเนี่ยยกน้ําหนักได้แบบ100กิโลกรัมข้าพเจ้าใช้แรงขนาด100กิโลกรัมดันท้องมันให้ กระจุยไปเลยนั่นเขาเรียกพลังคื้นเต่าแล้วเด็กกระจายหายไปไหนเราก็ไม่รู้ดันเบาๆก็พอครับให้ท้องมันเลื่อนไปนิดหนึ่งนะฮะหมอท่านหนึ่งในติกตอกบอกว่าเปโดคือ,เป,คอเปโดคือรสนิยมหมอมีความเห็นอย่างไรไม่ไม่ใช่เปโดไม่ใช่เปโดครับอันนี้น่าจะหมายถึงเพ d o ดรนะครับคือคนผู้ใหญ่ที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอันนี้ไม่ถูกสำหรับผมคือโรคจิต แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่ารสนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและไม่ควรทําคนที่พวกเนี้ที่อเมริกาเราจะกังวลกันมากนะเพราะว่าลูกของคุณจะไม่มีทางปลอดภัยนะ,ะถ้าเกิดคุณลองคิดดูถ้าเกิดครูเป็นเพศโอฝายอย่างเงี้ยนะครับครูชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเล็กๆแล้วลูกคุณอายุห้าขวบคุณพ,พาไปโรง,งเรียนนะเขาไปมีอะไรกับลูกคุณเนี้ยมันไม่ปลอดภัยนะครับงนั้นคนพวกนี้เนี่ยโทษหนักมากนะครับแล้วถ้าจับได้ทีก็ขังคุกยาวอ่ะ แล้วไม่ใช่อ้างว่ามันเป็นรสนิยมส่วนตัวนะอันนี้คือการบังคับเด็กล่อลวงเด็กถ้าต่อให้เด็กเต็มใจมันคือการล่อลวงนั้นั mm ้น hmm. กรณีแบบนี้ผมมองว่าควรจะมีกฎหมายที่แบบเด็ดขาดมากๆอ่ะคือไอ้คนพวกนี้แก้ไขไม่ได้นะคุณไม่มีทางทําให้คนหนึ่งที่เป็นเพศโอฟายกลับมาเป็นคนปกติได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าสู่สังคมคุณก็จะมีปัญหาอยู่ดีเขาหลอกคุณไม่ได้ใช่ไหมก็ไปหลอกลูกคนอื่นสิมีให้เขาหลอกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ย ถ้าสมมติมีแพดดไฟล์มาคนหนึ่งออกข่าวดังๆเข้าไปอยู่ในคุกใช่ไหมเดี๋ยวมันออกมาข่าวหายไปแล้วครับแล้วเป็นไงไปทําอะไรอีกก็ไปหลอกลูกคนอื่นอีกได้เออมันเป็นอย่างนี้นี่แหละข่าวมาปุ๊บหายปับ๊บทําให้เราจําไม่ได้ออกมาปุ๊บไม่ได้เจอคนเดิมเข้าไปหลอกคนอื่นไปเรื่อยๆดังนั้นพวกนี้เป็นภัยสังคมที่อันตรายมากนะฮะแล้วถ้าเกิดเข้าหลอกธรรมดาเออแล้วไปถ้าหลอกเราไปฆ่าอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ยิ่งแย่ใหญ่นะครับดังนั้นผมไม่เห็นด้วยนะฮะว่า มันเป็นเรื่องปกตินะครับสงการไปลดน้ำที่ไหนหรือเปล่าไม่ได้ไปเลยครับท้อมากตอนนี้ชอบฟังที่ผมพูดให้ความรู้ชัดเจนถ้าเราท้อนะเราก็ลุยเลยครับท้อเนี่ยมันมีไว้ให้ลิงถือเท่านั้นแหละครับเราเป็นคนเวลาเรามีท้ออยู่ในมือเราต้องกินมันครับจะได้มีพลังนะครับลองไปดูไลฟ์ที่ผมไลฟ์กับน้องอันก็ได้นะครับเขาเป็นผู้หญิงนะครับเพียงแค่ตอนอายุยี่1บยบ็ดเนี่ยแล้วเกิดอาการ ผิดปกติทั้งระบบปอดและหัวใจขึ้นมาต้องไปนอนในสุยูสุดท้ายมีภาวะแทรกซ้อนต้องโดนตัดขาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะแล้วก็ใช้ความคิดบวกจนเอาชีวิตรอดมาจนถึงตอนนี้ไม่ท้อ,มอไม่อทั้งสิ้นนะครับคือเก่งมากนะฮะแล้วผมก็เคยทําคลิปเรื่องเรื่องอันหนึ่งบอกว่าถ้าคุณท้อให้ฟังเรื่องของผู้หญิงคนนี้สะกก่อนซึ่งเป็นคนไข้จริงของผมอ่าปัจจุบันเสียเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่แกเป็นคนที่มีโรคผิดปกติในปอดโรคหนึ่งนะครับตั้งแต่เด็กเลย ทำให้มีเสมหาเยอะเหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็มาปลูกถ่ายปอดแต่คุณรู้ไหมครว่าเขาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยหมอบอกว่าเฮ้ยจะอยู่ได้ไม่เกินอายุเท่าน้นเท่านี้สิบเอปี10ปีอย่างเงี้นนยก็จะตายแล้วนะแต่เขาก็ไม่เป็นไหนเขาบอกเลยว่าพระเจ้าให้เขาอยู่แค่ไหนเขาก็อยู่แค่นั้นแม่พ่อไม่ต้องเสียใจนะครับแล้วเขาก็พิสูจน์ให้ฟังว่าเขาจะใช้ชีวิตนี้ให้เต็มที่ นะครับเวลาที่อยู่บนโลกนี้ไม่สําคัญสําหรับเขาแต่ว่าเวลาที่อยู่บนโลกนี้จะต้องเป็นเวลาที่มีค่าสําหรับเขานะครับแล้วรู้ไหมครับว่าเขาไปเต้นบัลเล่นจนกระทั่งเก่งนะครับอยู่ในทีมวงโยธวาทิตทีมออเคสตราโรงเรียนคือเป่าเครื่องเป่าอ่ะคือคนเป็นโรคปอดเป่าเครื่องเป่ามันยากมากแต่เขาสามารถท,ทําได้แล้วก็ขี่ม้าเก่งด้วยนะครับคือแบบเฮ้ยคนเราเนี่ยเป็นโรคปอด จะออกกําลังกายมันยากอยู่แล้วไปเป็นนักกีฬาขีมา่ม้าเฮ้ยเต้นบอลเล่จนได้เข้าลงได้ได้เข้าไปมหาวิทยาลัยดังๆเล่นเครื่องเป่าอีกคือเหนื่อยจะตายอยู่แล้วต้องเป่าได้ไงคขยังไม่เข้าใจเลยนะครับก็เนี่ยเป็นเป็นเรื่องบวกสำหรับเขามาตลอดนั้นลองไปฟังเรื่องนี้ดูนะครับผมทําคลิปไปประมาณสักสามปีก่อนนะน่าจะให้กําลังใจใคุณได้นะครับใส่สีแพลแล้วเหมือนคัดจมูกต้องพ่นยาจมูกก่อนได้ไหมครับได้ครับ คือโดยฝากร้ามเหนือ EMS ส่งผลเสียต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนไม่ส่งผลเสียเลยครับคลิปสอนซีมียามีแต่ยู YouTube ทําทไมต้องให้ผมทําคลิปสอนด้วยเพราะว่าของผมเจ๋งกว่าครับคุณลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวคุณจะรู้คุณจะรู้เองว่าของผมต่างกับคนอื่นยังไงนะครับถ้าคุณไปดูนะช่องผมคนดูที่อายุน้อยสุดกี่ปีอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอืมไม่สามารถเช็คได้ถ้าผ่อนไม่ถึงพอมีผลต่อการเป็นภูมิแพ้ที่ผิวหนังผื่นแดงแดงมากน้อยขนาดมาก มากเลยครับตากระตุกข้างขวาได้รับข่าวจากทางไกลก็ดีแล้วครับรู้จักลัธิขุงจื้อหรือเปล่ารู้จักครับดื่มคาเฟอีนแล้วหูอื้อทุกครั้งจะเป็นเพราะอะไรนี่ไม่ทราบเหมือนกันครับอาจจะเป็นผลข้างเคียงของคาเฟอีนดังนั้นถ้าเราดื่มทุกครั้งแล้วเป็นแน่นอนก็อย่าไปดื่มสิครับนะวิธีรักษาผู้ป่วยเป็นโกกนรคเกลือต่ําจากการแท้ภูมิตัวเองได้ดีที่สุดยาก,กดภูมิครับแล้ว มันอาจจะมีบางคนหายบางคนอาจจะไม่หายครับไม่ได้แปลว่ากินยาทุกคนหรือรักษาทุกคนดีแล้วมันจะหายครับบางทีต่อให้คุณกินยาให้ตายยังไงเกล็ดเลือดมันก็ตามอยู่ดีนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของตัวโรคซึ่งเรายังทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับบางทีก็ต้องใช้ยาในการเพิ่มเกล็ดเลือดเช่นเอลทอมโบแพคพวกนี้เป็นต้นหรือโรมิโปรสติมพวงนี้นะฮะแพงนะยาพวกนี้นะครับเลนะ่นะงสงคามโดยเด็กฉีดน้ําคลอกอัดจ,จมูก เสี่ยงต่อแบคทีเรียขึ้นสมองไหมครับผมว่าเสี่ยงนะแต่ทํายังไงนี่ไม่รู้แล้วอะไม่รู้ว่าต้องทํายังไงถ้าเกิดคุณมีความผิดปกติแบบนิดน,นึงแค่แบบปวดหัวคุณมีหาหมอเลยก่แล้วก็บอกเขาอย่างนั้นไปเลยนะครับบางคนบอกใครไปเล่นการเมืองต้องเป็นคนเท่าๆไม่งั้นอยู่ยากก็นั่นสิครับนะขอบคุณคุณกำมลพานะครับที่สนับสนุนมานะครับผมเชื่อเรื่องมูหรือเปล่า เชื่อครับถ้ามันเป็นเรื่องมูลแล้วมันดีแล้วทําได้ง่ายนะครับถ้าเรื่องมูที่มันทําได้ยาก owing, เช่นบอกว่าเอ้ยผมเนี่ยปีนี้ชงคือผมก็ปีนี้ชงจริงนะครับอตอนกลับประเทศไทยก็ต้องไปแก้ชงก็บอกว่าเออถ้าแก้ชงก็ไปไหว้แก้ชงที่นั่นที่นี่แบบไม่ได้ยากอะไรมากเออดีโอเคแต่ถ้าบอกว่าผมต้องไปแก้ชงที่ประเทศอูกันด้าต้องไปหาหัวหน้าเผ่านี้เผ่านั้นไม่ฉชนั้นชีวิตผมจะแยะ่อันนี้ผมจะไม่เชื่อทันทีเพราะมันทํายากนะครับหรือถ้าบอกว่าคุณต้องไปหาหลวงพ่อองค์นี้ที่วัด ป่าที่เนี่ยแล้วให้หลวงพ่อทําพิธีเอาเอซ้อยอะไรมาใส่อันนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะว่ามันไกลทํายากเมื่อนผมไม่เชื่อนะครับถ้าอะไรที่ง่ายผมเชื่ออะไรที่ยากไม่เชื่อครับอืเคยทำเรื่องการออกกำลังกายซ้ำๆเดิมอยู่ทุกวันไปลองเล่นคลิปเปบเบ้เหมือนผมนับสัใจมากเมื่อขามากนั่นแหละครับดีเลยกำลังใจในการเตรียมตัวสอบ n อวันเสาร์นี้หน่อย รวยไหมนยครับการสอบก็แค่ขวากน้ำในเส้นทางเราเหยียบมันซะเราใส่รองเท้าดีๆแล้วเหยียบขวากน้ำให้มันจมดินไปเลยนะครับและเดี๋ยวเราก็จะผ่านเองนะอายุ5 5เป็นเดิมบ่อยๆประมาณเดือนละครั้งหายเองควรทายาป้องกันหรือรักษาไหมครับคุณลาคาญมันหรือเปล่าครับถ้าลาคาญทานยาครับแต่ถ้าไม่ลาคาญไปดูแลตัวเองดีกว่าออกกําลังกายสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะ แต่ถ้ามันเป็นทุกครั้งที่คุณเป็นประจำเดือนอ่าแล้วคุณลำคาญมันเจ็บเนี่ยอันนี้อาจจะต้องกินยากดมันไว้ก่อนที่จะมีประจำเดือนนะครับถ้าเรามีภาวะปอดแตกหรือว่ามีลมรั่วในปอดมันมีอาการเด่นๆยังไงบ้างนอกจากเหนื่อยหายใจไม่อิ่มตอนช่วงที่มันแตกเนี่ยคุณจะรู้สึกมันมีอะไรแตกอยู่ในในทรงอกในแปะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะฮะ ขอบคุณคุณสวรญ,ญานะครับที่สนับสนุนมานะครับเพราะอะไรหมอถึงไม่แก้ซีดผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายเพราะว่าแก้ไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับแล้วก็ปกติเนี่ยซีดเนี่ยเราจะดูที่ค่าฮีโมกโกลบินถ้าว่ามันต่ํากว่า7เราถึงจะแก้ด้วยการให้เลือดแต่ถ้ามันสูงกว่า7ไปแก้ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมานะครับมันจะได้ผลเสียขึ้นมาแทนะด้วยซ้ำไปแล้วก็เปลืองเลือดเปล่านะครับตัวที่10เข้าจมูกซ้ายขวาแล้วมีลมเป่าเข้าจมูกเวลานอนช่วยลดอาการนอน คนกับการหายใ,ใจได้ไหมครับผมคิดว่าคุณกําลังพูดถึงมันมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วแปะตรงยาวูแล้วก็มีลมดันเข้าไปข้างในพอช่วยได้บ้างแต่ว่าไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าซีแพนะเริ่มต้องรักษาตามอาการและพยายามอย่าเครียดก็ถ้ามันเป็นเยอะอาจจะใช้ยาไปเลยนะครับถ้าเป็นน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับ แม่อายุ79ดเป็น atrial fibrillation ความดันไขม,นม,มันออกขอรงกายาป,าประจำครั้งละา3ินาทีจะบริหารวันที่นอน30นาทีเคยเอาซะสาพบถุงน Spin ้ำในไตถุงน้ำในเยื่อหุ้มสมองเมื่อ2 3ปีที่ผ่านมาอันตรายหรือเปล่าไม่ต้องทำอะไรครับถ้าหมอไม่ได้บอกอะไรนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับพวกนี้มันทำอะไรไม่ได้เราไปยุ่งกับมันเนี่ยผมว่าจะเกิดผลเสียขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับจุดยากายันยุงพอจะได้กลิ่นกันยุงมีอันตรายต่อปอดพอกับบุรี่หรือเปล่า ไม่ขนาดบุหรีครับอันตรายน้อยกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ดีอยู่ดีถ้าคุณสูดดมมันไปบ่อยๆนะครับถ้าสูดดมนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่เป็นไรจริงๆผมชอบเลยนะกินยากยุงแบบอ่อนๆชอยมาเนี่ยมันหอมดีอยู่อเมริกานี่มึงไม่มียากันยุ่เพราะมันไม่มียุงผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาะไม่งั้นอยู่เมืองไทยแล้วตรงไหนมีเวลาที่แบบไปต่างจังหวัดแล้วมันมียากันยุ่แบบขดๆเนี่ยผมชอบมากเลยเอามาจุดไว้ห่างๆบ้านให้มันฟุ้งๆมันหอมดีเหมือนกันนี่ก็เพี้ยนนะเป็นหมอโรคปอดแท้ๆนะชอบไปหาอะไรดมนะน้ำหอมยยังชอบดมเล ชอบคนมีแฟนต้องทํำยังไงตัดใจหรือชอบต่อความชอบไม่ได้แปลกอะไรนะครับคุณจะชอบเขาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่ควรจะไปแย่งเขาเท่าน,นั้นเองยกเว้นถ้าแฟนเขามาหาคุณเองโดยเขาบอกเลิกแฟนคนเก่านี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกันความชอบไม่ใช่เรื่องผิดมันผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่การแสดงออกของคุณเท่าน,นั้นเองนะครับ เป็นผู้ชายเวลามีอะไรโดนหัวนมหรือมีคนมาจับจะรู้สึกเจ็บๆแบบๆเป็นสัญญาณบอกโรคอะไรหรือเปล่าถ้ามันเจ็บเนี่ยสงสัยว่าเป็นโรคหนึ่งคือไกนิโกมาสเปียคือนมมันจะโตขึ้นวิธีดูก็คือเราบีบนมตัวเองตรงหัวนมเนี่ยถ้ามีความหนาเพิ่มขึ้นเนี่ยหนาแบบนิ้วหนึ่งขึ้นไปหรือหลายๆเซนเสามสี่เซนอย่างเงี้ยก็เป็นโรคนี้นะครับมียาด้วยนะฮะมีมียาในการรักษาพวกนี้นะครับก็ต้องไปลองหาดูนะฮะแต่โดยทั่วไปไม่ต้องทำอะไรพวกนี้ สารละคะดีเกี่ยวกับคนมีอาการทุเล็ดเห็นใจเพราะดูใช้ชีวิตล,ลําบากนั่นสิครับใช่ครับไกด์ลนสิเบีจะออกมาใหม่คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับไม่น่าเยอะครับเนื่องกี่ปีเลยต้องปั๊มแบบเดินการปั๊มเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆหรอกครับมันก็จะคล้ายๆเดิมนะฮะอาจจะมีอย่างอื่นนิดๆหน่อยๆท่าน,นั้นเองขอให้ผมมีสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์เทศกาลสงการานต์ผมก็ขอให้ทุกคนที่มาฟังไลฟ์วันนี้นะครับมีสุขภาพแข็งแรง ทุกคนในช่วงสงการต์มีความสุขมากๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในอากาศที่มันร้อนมากๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้แน่นอนว่ามันร้อนสุดๆเลยนะครับแม่เสีเ็จไปแล้วรู้สึกว่าตอนแม่กใกล้เสียดูแลเขาไม่ดีพอเป็นความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจทํายังไงดีมันเศร้าแบบลึกๆนะครับเราก็การที่เราคิดย้อนกลับไปเสียใจในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับเราต้องมามองว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปที่จะทําให้คุณแม่เราที่อยู่บนสวรรค์นเนี่ย ภูมิใจสูงที่สุดดีกว่านะครับคุณแม่เนี่ยไม่มีใครที่เขาอยากจะเห็นลูกตัวเองทำงานไม่ดีใช้ชีวิตเหลวแหลกไม่มีความสุขนะครับแม่ทุกคนอยากจะเห็นลูกตัวเองมีความสุขมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีคนรอบๆข้างให้ความเคารพนับถือมีความรักที่ดีถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณแก้อดีตไม่ได้คุณต้องไม่ทายังไงให้ปัจจุบันและอนาคตของคุณดีที่สุดเพื่อให้คุณแม่ของคุณภูมิใจนะครับแล้วคุณรู้อะไรไหมครับ เผลอๆเ,เนี่ยในตอนช่วงที่แม่คุณเสียชีวิตตอนตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดในหัวว่าไอ้ลูกไม่ต้องมาดูแลแม่มากก็ได้เอาเวลาเนี่ยไปห่วงตัวเองไปดูแลตัวเองให้ดีดีกว่านะครับพ่อแม่ทุกคนเนี่ยจะห่วงลูกมากกว่าชีวิตตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําให้ชีวิตของคุณดีได้นะมันเป็นสิ่งซึ่งคุณจะตอบแทนพ่อแม่ได้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้เขาภูมิใจผมอยากจะให้คุณคิดอย่างยิ้มซะมากกว่านะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะผมรู้ว่า ความรู้สึกแบบนี้มัน,มนแก้ยากนะครับแต่ก็ต้องพยายามก้าวต่อไปนะฮะตืมล้างหมอ้อต้มกระดูกหมูวางที่ไว้8วันล้างสองรอบและวจจกรรมจะจัดเชื้อโรคได้หมดนะครับหมดครับอาการเรื้อรันแต่ยนี้ไม่มีใครรู้สึกลมหายใจร้อนผ่าแบบนี้เป็นสัญญาณทางเดินหายใจอักเสบหรือเปล่าครับอาจจะติดอะไรสักอย่างเข้าไปแล้วเนี่ยก็ได้นะครับปอดฝอรักษาได้ไหมไม่ได้ครับแต่ผมยังไม่เคยได้ยินคําว่าปอดฝอเลยนะไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรนะ ถ้าปอดฝ่อของจริงนะมันคือการที่ในเด็กเนี่ยมีการติดเชื้อรุนแรงในปอดข้างนั้นมาก่อนและทำให้ปอดนะมันไม่โตแล้วเทียบกันเนี่ยปอดข้างหนึ่งจะเล็กกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้เราจะมีภาวะพิเศษเออไหนๆเราก็พูดแล้วโรคเนี้ยขนาดหมอเองยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยนี่เรามาพูดให้ฟังปอดสองข้างขนาดไม่เท่ากาันข้างหนึ่งมันฝ่อเพราะมันมีการติดเชื้อแล้วก็เส้นเลือดไปเลี้ยงเนี่ย มันยังทางานได้ไม่ดีส่วนอีกข้างหนึ่งอ่ะปกติมันก็โตตามขนาดเด็กปกตินะครับดังนั้น2ข้างข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กนะครับข้างหนึ่งเส้นเลือดน้อยข้างหนึ่งเส้นเลือดเยอะนะครับเราจะเรียกภาวะนี้ว่า Swyer-James syndrome นะฮะไม่เคยได้ยินแง่แง่ผมการันตีได้เลยหมอหลายคนก็ไม่เคยรู้จักโรคนี้นะครับมันเรียกว่า Swyer-James syndrome นะครับทำอะไรกับมันไม่ได้แต่เราต้องรู้ว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งวิธีที่เราแนะนําคนคนนี้ก็คือออกกําลังกายซะ ทำมากได้มากทําน้อยก็ไม่ได้อะไรนะครับอาจจะจะป่วยง่ายมีปัญหาเรื่องปอดทำไมถึงไปตัดขาเหลอครับผมไปฟังคลิปสิครับเล่าไว้หมดแล้วนะฮะวิ่งบนสนามหญ้าทำไมปวดเข่ากว่าวิ่งบนพื้นปูนถ้ามันตะปุ่มตะปํำมันก็อาจจะปวดได้นะครับ โรซี่กเก็บของเล่นเก็บเสื้อผ้าเตรียมย้ายบ้านหรือ,อยังยังครับดีแตกต่างชอบดูคลิปสอน CPR ของผมคลิปนั้นมากของมันต้องดูเดี๋ยวคุณไปดูคุณก็รู้เองนะครับว่ามันแตกต่างจากหมอช่องอื่นยังไงนะครับอ๋อแล้ว CPR ในหนังเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูเลยนะมันมักจะทำไม่ถูกมันมักจะทำไม่ถูก แล้วขนาดทีหนึ่งอะ่ะมีคนเป็นหมอมามาสอน CPR เฮ้ยมันมันมันไม่ถูกอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเป็นหมอสอน CPR ไม่ถูกได้ยังไงนะไม่อันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะครับไม่ไม่เข้าใจแบบจริงๆเลยหมอคุณจะสอน CPR ถูกต้องถ้าเขาทำนะฮะผมก็งงเหมือนกันนะถ้าโดนหมอหัวใจที่ทำเอ็กโคทักว่าความดันในปอดสูงแล้วให้ใส่สีแผแสดงว่าภาวะอยู่ใจในขณะหลับส่งผลด้ความดันในปอดสูงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสีเอ่อความดันใน ถ้าเราอยู่ไทใจในขณะดลับเนี่ยความแรงปอดมันจะสูงขึ้นได้นะครับนิ้วล็อกระดับ1มาปีหนึ่งแล้วทํายังไงดีใช้ช็อคเวฟแล้วไม่หายก็ต้องไปผ่าตัดครับถ้ามันไม่หายนะผมเคยทําคลิปเรื่องนิ้วล็อกไปแล้วลองไปดูดูครับหรือบางทีอาจจะใช้การฉีดสเตียรอยก่อนถ้าฉีดแล้วไม่หายหรือเคยฉีดมาแล้วมันไม่ดีก็แน่นอนว่าจะต้องไปทําการผ่าตัดนะคร ตอนแรกเด็กๆอยากเรียนแพทย์แต่ก็ทิ้งความฝันไปติดตามผมรู้สึกอยากจะเป็นแพทย์อีกครั้งตอนนี้อยู่ม .6 แล้วอีกไม่ถึงปีก็สอบแล้วนะครับทำให้ไม่ตัดใจาความฝันในวัยเด็กเราเราต้องลุยเลยครับคือชีวิตเรานี้มันเกิดมาครั้งเดียวแล้วมันจะอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรากลับตัวตอนนี้ยังทันถ้าเราอยากจะเข้าหมอจริงลุยมันเลยครับสร้างพอร์ตโฟลิโอของตัวเองมันเจ๋งเทพนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมาอยากจะเป็นหมอตอนคุณอายุ70แล้วเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะ อย่างดีก็อาจจะได้แค่อ่านหนังสือ anatomy physiology ไปเรื่อยๆนะครับนั้นลุยตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผมรักษาคนมาเคยเจอคนที่รักษาไม่หายแล้วหมอเจอสายมูมาเสกหรือมาทำอะไรแก้งโรคแล้วหายแบบงงๆไหมครับยังไม่เคยเลยครับมีเด็กผู้ชายอายุสิบสองปีเข้ามาถาปัญหาสุขภาพประจักผมเออก็ดีละครับ ผิวหน้าผมเรียบเนียนเพราะผิวดีอยู่แล้วหรือมีการดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าอ,อก็ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับคนอื่นก็ล้างหน้าใช้เซรั่มใช้ครีมทาครีมกันแดดก็น่าจะเหมือนคนทั่วๆไปเนอะแล้วก็กลับไทยเที่ยวนี้ผมไปทำโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์มาโบท็อกก็อกข้างบนตรงหน้าผากแล้วก็ถางตาน,นิดหน่อยกับตรงจมูกตรงนี้นะครับฟิลเลอร์ก็คือใต้แก้มก็แค่นั้น ไม่ได้ทำเลเซอร์ไม่ได้ไปฉีดอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าเหนื่อยมากแบบแปะในอกนี่คืออันตรายหรือเปล่าหรือมีเสเนลเลือดแตกข้างในถ้าเกิดว่ามีแปะอยู่ในอกเนี้ยเาาก็เหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆเนี้ยต้องสงสัยว่ามีอะไรแตกสัอย่างต้องรีบไปตรวจด,ดีกว่านะครับคำแนะนำให้หลอดเลือดที่มีไขมันเกาะหรือ เริ่มตีบกรรมมาสะอาดหรือดีขึ้นหรือเปล่ายาลดไขมันยาุงเลือดจะช่วยได้หรือเปล่าพวกนี้มันไม่ค่อยหายไปไหนนะครับแต่ที่แน่นอนคือเราต้องป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นข้อแรกคือถ้าเรามีไขมันในเลือดสูงก็ต้องกินยาลดไขมันนะครับหรืออีกอย่างที่เราทําได้ก็คือไปออกกําลังกายสม่ําเสมอาการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอสม่ําเสมอนะครับทานอาหารแน่นอนอาหารคลีนนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าไปเครียดเพราะยิ่งเครียดฮอร์โมนที่มันทาให้คุณมีปัญหานี่ยิ่งออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะ เอออันนี้ผมขอให้ความรู้แพทย์แบบเจ๋งๆหนึ่งเรื่องอันนี้ผมบอกได้เลยว่าหมอหลายคนน่าจะแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไม่รู้เรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังเวลาเส้นเลือดใหญ่ที่มันออกมาจากหัวใจมันจะเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ๆใช่ไหมอันนี้เราจะเรียกว่าเอออตานะครับมันจะวิ่งตั้งแต่หัวใจออกมาจนถึงในช่องอกในช่องอกเราเรียกว่าทอรัสซิกเอออตาแล้วก็ลงไปในช่องท้องเราจะเรียกว่าแอบดเนอเมเนเอออตานะครับ มีใครรู้ไหมครับว่าแอปดอมินอลเอลตาหรือเอลตาที่อยู่ในช่องท้องที่เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่เนี่ยมันจะเกิดโรคโรคหนึ่งซึ่งเรียกว่าแอนูริซึมได้ง่ายกว่าแบบที่อยู่ในช่องอกเออคือถ้าเราไปตรวจคนไข้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเจอว่าการเกิดหลอดเลือดโป่งพองหรือแอนูริซึมในช่องท้องของเส้นเลือดเอลตาเนี่ยมันจะเกิดง่ายกว่าการเกิดการโป่งพองของเส้นเลือดที่เส้นเลือดเอลตาที่ออกมาจากหัวใจใหม่ๆนะครับคำถามคือ ทำไมเป็นแบบนั้นเออมันมีคนรู้หรือเปล่าผมเชื่อเลยว่าผมถามนิสิตแพทย์แบบร้อยทั้งร้อยตอบไม่ได้แน่นอนตอบไม่ได้แง่ๆเลยด้วยซ้าไปหรือถอยให้ถามอาจารย์แพทย์เองกะก็ไม่ค่อยมีใครตอบได้ในเรื่องเนี้ยแต่ผมว่าไปอ่านมานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันไหนๆวันนี้เราก็เล่าอะไรแปลกๆมาลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดูนะครับอันหนึ่งก็คือหลอดเลือด thoracic aorta ที่ออกมาจากหัวใจใหม่ๆกับหลอดเลือดที่อยู่ใน abdominal aorta มีที่มา คนละที่กันครับหลอดเลือดที่อยู่ในเอลต้ตาตรงนี้ผนังผิวไอตัวกล้ามเนื้อเรียดที่อยู่ในผนังหลอดเลือดนะอเนี่ยของทอราสซิกเอลต้าเนี่ยมันมาจากเซลล์เซลล์หนึ่งซึ่งเรียกว่านิวโรครสเซลล์นะครับแต่ถ้าเป็นในท้องเนี่ยมันจะมีสโซเดิมาา erm, มาจากคนละที่เลยดังนั้นลักษณะของมันจะไม่เหมือนกันทอราสซิกเอลต้าเนี่ยมีเส้นใยอีลาสติกเยอะกว่าและที่สําคัญ มีเส้นเลือดที่เลี้ยงผนังของเส้นเลือดอีกทีหนึ่งเส้นเลือดของเส้นเลือดดังนั้นไอเส้นเลือดตัวนี้เราจะเรียกว่าเวซาเบสโรมนะครับถ้าใครจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเส้นเลือดของคนเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดใหญ่บางอันที่มีเวซาเบส r รมเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแต่อัพโดเมนอ a ลิตาไม่มีเส้นเลือดเส้นไม่มีเส้นเลือดเวซาเบสโรมดังนั้นความแตกต่างของ2ออย่างนี้ไม่จะทําให้เกิดอะไรขึ้นเส้นเยือเลาสติกของทอรัสอ c ลิตาเนี่ย มีแต่ของท้องไม่ค่อยมีด,ดังนั้นเวลาขยายนิดนึงมันก็มีโอกาสโป่งพองแล้วแตกได้ง่ายนะครับอันที่2คือการที่มันมีผนังเส้นเลือดที่มีเลือดไปเลี้ยงต่อหนึ่งเวลาที่เราเกิดการอักเสบเกิดอะไรพวกนี้นะครับเลือดมาเลี้ยงได้เพียงพอนะครับผนังหลอดเลือดก็จะไม่ค่อยมีการปัญหาเรื่องโป่งพองนะครับแต่แอบโดิโนออลตาเนี่ยเนื่องจากว่าในผนังของเส้นเลือดมันไม่มีเส้นเลือดเล็กๆไปเลี้ยงดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เวลาเกิดการบาดเจ็บแล้วมันขาดเลือดขาดเลือดมันจะโป่งพองได้ง่ายแล้วก็แตกง่าย เป็นไงความรู้นี้ผมบอกได้เลยว่านิสิตแพทย์ร้อยทั้งร้อยก็ตอบไม่ได้ต่อให้ถามอาจารย์แพทย์เองก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้แล้วผมจะขยายความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกให้อีกสอ,อย่างแถมนะครับทอรัสซิกเอลตาเนี่ยมีเวซาเวสอ r ุมนะครับมันใช้ในการอธิบายอีกอย่างหนึ่งได้คือคนที่เป็นโรคซิฟิลิสคนที่เป็นซิฟิลิสในสมัยก่อนแล้วเราปล่อยให้เป็นซิฟิลิสแบบนานๆเนี่ยเราจะมีภาวะหนึ่งเรียกว่าซิฟิลิติกเอออไติส คือซิฟิลิสมันทําให้เส้นเลือดแดงเอออตาอักเสบแล้วทุกคนที่เป็นหมอจะรู้ว่าซิฟิลิสติกเอออตติสเนี่ยจะเป็นที่โพลักซิกเอออตาจะไม่เป็นในช่องท้องแต่ไม่มีใครเคยสงสัยนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นตรงนี้แลวไม่เป็นในช่องท้องบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นตรงนี้ไม่ค่อยเป็นในช่องท้องส่วนบางคนที่รู้ว่ามันเป็นตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องเป็นตรงนี้ต้องบอกอี้ครับไอ้เชื้อซิฟิลิสเนี่ยมันชอบอยู่ในเส้นเลือด แล้วมันจะวิ่งไปที่เวซาเวสุรุมหรือเส้นเลือดเล็กๆที่เลี้ยงผนังหลอดเลือดซึ่งในช่องทองผมบอกแล้วครับว่ามันไม่มีแต่ว่าทอร์ัสเซีเอลต้ามันมีแล้วทีนี้พอเอซิฟิเลียมวิ่งเข้าไปตรงนั้นอนะ่ะมันเกิดการอักเสบแล้วอุดตันเส้นเลือดเล็กๆวรงนี้นอ,อ,อ,อุดอุดหมดเลยเกิดอะไรขึ้นขาดเลือดครับมันก็เลยเกิดการอักเสบขึ้นมาตรงทอร์ลัสเซีเอลต้าจากเชื้อซิฟิลิสและไม่เพียงแค่นี้มันมีโรคโรคหนึ่งชื่อว่าไจแอนเซลอัตไรติสนะครับ จาร์นเซลล์อัลติสเนี่ยบางคนจะมีอาการปวดหัวเรื้อรังแบบตุบๆเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งเป็นจากเส้นเลือดตรงเนี้นะน,นะครับเทมเ o อร์ลออาเทอรีมันอักเสบนะครับทําไมมันถึงเป็นอักเสบได้เออการอักเสบเนี่ยมันไม่ได้เกิดในหลอดเลือดมันเกิดนอกหลอดเลือดแล้วการอักเสบนี้มาที่เวซาเวสโรมคนที่เป็นจาร์นเซลล์อัลตรายติสที่ตรงเส้นเลือดใหญ่ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นบนได้ง่ายมันไม่ค่อยเป็นที่อื่นนะครับจะเป็นตรงนี้ จะไม่เป็นที่ท้องไม่เป็นที่ขาเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีเวซาแวลซลูมนะครับอันนี้เราพูดให้แบบระดับแพทย์ฟังแต่ผมก็บอกได้เลยว่าระดับแพทย์เองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะเพราะว่าความรู้เรื่องนี้มันหายากมากคุณต้องไปรวบรวมความรู้หลายๆเปเปอร์มารวมกันแล้วมันถึงจะได้แบบนี้ออกมา,นะะน,น,าะน,นะครับงั้นเราไปฟังเล่นๆนะครับผมชอบฟังเพลงอะไรครับเพลงที่เพาะครับคันหัวเพราะแชมพู ปิดผมขาวเป็นอายุ50แปแล้วว่าไม่ควรใช่ไหมครับไม่ควรใช้ครับควรจะเปลี่ยนดีกว่าติดโฮตเตร์แล้วเครื่องบอกว่า BNVB ที่ผิดปกติเริ่มจากการเที่ยงคืนตนถึงตีห้าแบบนี้คิดว่าจากอะไรอ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับการดูใ,ใจหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปตรวจดูนะครับติดหวานทุกวันแต่ออกกำลังกายทุกวันจะอันตรายหรือเปล่าก็ลองไปตรวจเลือดดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือย,อยังนะครับทํางานเครียดไหมครับไม่ค่อยเครียดครับสุขสันต์วัสงการเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะฮะ เดี๋ยวลองดูคาดิโอจนหุ่นลีนบอดี้เวทกล้ามปีกจะชัดเหมือนของพี่โบหรือเปล่าคุณก็ต้องเล่นกล้ามปีกสิครับนะเอ่อนืกอถึงเรื่องหลานมาเลยพ่อแม่หวังให้ลูกเอาตัวรอดผสมขันเสวยไม่ได้หวังให้มาตอบแทนอะไรเพราะท่านก็เป็นผู้ให้มาทางชีวิตส่วนใหญ่จะหวังอย่าง,งนั้แต่คุณรู้อะไรไหมถ้าดูฉากหนึ่งอาม่าเนี่ยจะรอวันวันหนึ่งซึ่งลูกมาหาแต่วันนั้นลูกไม่มาอาม่า,ก,าก็จะแบบเศร้าอยู่ในใจแต่ก็ไม่พูดออกมานะครับ เนี่ยพ่อแม่ทุกคนเป็นแบบนี้แหละคิดอยู่ในหัวแต่ไม่ไม่พูดออกมานะครับรักษาเสียงในหูหรือเปล่าอ่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยหายนะครับสเ,สเต็มเต็มเซลล์นี่หลอกลวงไม่หายชัวชัวเลยบอกได้เลยนะครับผมเคยทําคลิปเรื่องเสียงในหูหรือที่นิตัสไปแล้วถ้ามันเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยอ่ารักษาไม่หายเราต้องใช้วายนอสเพื่อที่จะลดอาการของเราลงนะครับไม่ได้ตากแบบนอกบ้านอยู่ในบ้านจะเป็นฮิสโตรได้หรือเปล่าได้ครับถ้ามันร้อนนะครับ ห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นโซเชียลยังไงนะครับห้ามใจไม่ได้แร้วครับมันต้องตั้งเวลาว่าคุณจะเล่นได้วันละเท่านี้ถ้าเกิดเลิกเวลานั้นคุณต้องไปทําอย่างอื่นซะนะครับออโต้ซูซีบีอาร์คจะมีทุกโรงพยาบาลไหมครับมีก็ดีครับแต่ว่ามันแพงมากนะอาจจะมีไม่ได้ทุกโรงพยาบาลแน่นอนการรักษาเอสเกตเงหรือเอสที่ถูกต้องหน่อยได้ไหมครับ การรักษาที่ถูกต้องคือการใช้ยากดภูมิส่วนจะต้องเป็นตัวไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าการตอบสนองของแต่ละคนเป็นแบบไหนแล้วก็มีอาการระบบไหนมากเป็นพิเศษเพราะว่า SLE แต่ละแบบเนี่ยจะรักษาด้วยยากดภูมิคนละตัวกันส่วนใหญ่จะใช้ตัวไฮดรอกซีคลอโรควินเป็นหลักนะครับแต่ถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องเปลี่ยนยาเป็นตัวอื่นขึ้นอยู่กับระบบที่เป็นนะครับเพิ่งเคยได้ยินสวายเออร์เจมส์ซินโดรมครั้งแรกจริงๆแมแงสิครับความรู้แปลกประหลาดเนี่ยข้าพเจ้ามีเยอะอยู่ในหัวนะ ไม่ค่อยพูดมันออกมาที่พูดให้พวกคุณฟังเนี่ยยังเป็นแค่แบบสิวๆมากเลยยังเป็นแค่ทิปออฟไอซ์เบิร์กแต่ความรู้ลึกๆทางด้านการแพทย์ผมยังไม่เคยพูดให้ใครฟังเท่าไหร่แม้กระทั่งนักเรียนที่มาเรียนกับผมบางทีก็ขึ้นอยู่กับว่าสมองเขารับได้แค่ไหนเนาะถ้ารับได้มากผมก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีตันด้วยพูดไปได้เรื่อยๆเลยนะนั้นเวลาที่มาเรียนกับผมเนี่ยผมก็เลยแบบอยากจะเจอคนที่เก่งมากๆจริงเพราะว่ามันสนุกเราพูดได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเจอคนที่แบบ พูดนิดหนึ่งก็ไม่ได้แล้วโอเครู้ไปเท่านั้นแล้วกันยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ปล่อยพลังจริงๆเท่าไหร่นะตั้งแต่สอนมานี่มีปล่อยพลังจริง,รงๆไปกับคนอยู่ไม่กี่คนนะ่าจะแบบสองสามคนนั่นนั่นเองที่เหลือนี่คือแบบสมองเขาตันอยู่แค่หนึ่งกเราไป่นนั้นไม่ได้ละนะอยากเ,เรียนปรอเอกที่อเมริกาเราอยากเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยคลายผมนะครับแต่คุณยายที่บ้านแก่มากเลยเลยกังวลกับตัวเองว่าจะตัดสินใจอย,อย่างไรเลยมาขอฟังความเห็นของผมผมคิดว่าส่วนตัวนะ คุณพยายามเก็บความรู้เพื่อที่จะมาเรียนที่อเมริกาจะดีกว่านะครับถ้ายายแก่มากแล้วเราอยากจะดูแลคุณยายเนี่ยคุณลองไปคุยกับคุณยายก่อนนะคุยเลยว่าเนี่ยเรามีความฝันว่าเราอยากจะเรียนปริญญาเอกที่ต่างประเทศยายมีความเห็นว่ายังไงนะครับยายบางคนคุยไปคุยมาเขาอาจจะอยากให้คุณอยู่กับเขาก็ได้นะครับถ้าเป็นกรณีนั้นผมคิดว่าคุณอยู่กับเขาไปก่อนนะฮะแลวระหว่างนี้อย่าเพิ่งทิ้งความฝันคุณสะสมความรู้ความเชี่ยวชาญทุกอย่างนะครับ การเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันเป็นการต่อยอดให้สูงที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้ประสบการณ์จริงในชีวิตว่าปัญหาที่คุณเจอจริงๆในชีวิตคืออะไรเพื่อที่คุณเอาเรื่องนี้ไปต่อยอดตอนเรียนปริญญาเอกนะครับแล้วมันไม่ได้มีข้อเสียหายที่คุณจะอยู่เมืองไทยไปก่อนนะฮะแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณยายคุณอาจจะขึ้นสวรรค์ไปแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณเตรียมตัวมาทั้งชีวิตนะคุณก็ยังไปเรียนเป็นริญญาเอกได้นะครับแต่ถ้าคุณยายบอกเออหลานลูกไปเลยสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลของเราหน่อยยยไไปปลลุเเคคณรับ ไม่ต้องรอนะครับใช้อุปกรณ์เป็นอะไรเอ่ยทำซีบีทำซีอน่ารักเข้าใจง่ายอืมผมใช้ c ี r หมอนที่อยู่แถ่านี้แล้วครับญาติบอกว่าปลาทะเลถูกใช้ฟอร์มาลินเยอะมากห้ามไปซื้อปลาทะเลมากินคิดนยังไงครับไม่เห็นด้วยครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเคสที่ถูกพิษฟอร์มาลินมาบ้างหรือเปล่าไม่เคยเจอครับ ส่วนอย่ามันเป็นพวกอาหารทะเลที่แบบทิ้งไว้นานๆอันนี้มีนะดูไลฟ์ผมมาที่แรกงงอย่างหนึ่งคือช่องมีถามทุกอย่างเลยแต่ยิ่งงงคือผมก็ตอบอ่างนะก็นั่นสิครับอยากสนับสุนรายการทำผ่านมือถือไม่ได้ถ้ามี QR code ด้วยจะดีมากผมคงไม่ได้ทำขนาดมี QR code เป็นของตัวเองแล้วก็แบบให้คนโอนตังมาให้มันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะฮะก็ถ้าถ้า จะโอนเงินอะไรจริงๆก็ทําเป็น YouTube Super ไปให้แล้วกันนะครับโอนมาทางนี้จะอย่างน้อยโปร่งใสมากกว่ามันไม่ไม่ได้เหมือนกับผมไปเรียอะไรตังผู้คุณมาอะไรแต่อย่างไรส่วนจะให้ไม่ให้นี่คือมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับใครเคยดูคลิปที่ผมสอน cbr รบกวนแปะลิงก์ให้หน่อยอ่าไปแปะเลยนะครับเส้นเลือดปร่งพองเกิดจากอะไระรักษาได้ยังไงส่วนใหญ่จะเป็นจากความดันโลหิตที่สูงขึ้นนะครับเป็นหลักเลย ้องแก้ไขด้วยกันแก้ไขความดันนะฮะเจ็บหาอกกังก,การเป็นประจำกรรมพันธุ์ไม่มีใครเป็นโรคหัวใจแต่เจ็บหน้าอกด้านซ้ายเวลาหายใจเข้าแรงแแล้วเวลากล้ามเนื้อออกเป็นเพราะอ,ออกกําลังกายผิดหรือเปล่าอาจจะครับอาจอาจะกิจกรรมอะไรทั่วไปที่ทําให้ความเสี่ยงต่อการเกิดทริปเปิลเอไม่มีกิจกรรมอะไรที่ทําให้เกิดความเสีย่ยงการเกิดทริปเปิลเอครับแต่ความเราเลตสูงนี่แหละครับที่มันทําให้เสี่ยงแล้วก็การสูบบุหรี่อีกอย่างหนึ่งซึ่งจะทําให้เสี่ยง พ่อเคยบอกว่าเขาอยากเห็นผมประสบความสำเร็จแล้วเขาจะได้สบายใจใช่แล้วครับผมทานอาหารเสริมอะไรและ NAD นี้ควรจะทานหรือเปล่า NAD ไปฟังคลิปเรื่อง NAD ครับผมเคยพูดไว้แล้วว่าควรใช้ไม่ควรใช้แล้วผมทําคลิป NAD สองสองภาคด้วยภาคแรกคือมันมันมีการใช้อย่างไงบ้างควรใช้ไม่ควรใช้ผลข้างเคียงคืออะไรแล้วล่าสุดมีวิจัยออาอีกเรื่องหนึ่งคือถ้า NAD ในร่างกายมีมากจนเกินไปคุณจะเกิดสารพิษในร่างกายที่ทําให้มีผลต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจซ,ซึ่งชื่อว่า2 py กับ4 py นะครับลองไปดูคลิปนั้นนะครับ อาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่วันผมไม่ได้กินทุกวันเหมือนกันนะอาจจะมีเรื่อง f ิชออยลในบางวันที่กินปลาได้น้อยนะครับมีแมกนีเซียมอันนี้แมกนีเซียมกินกินบ่อยหน่อยโปรตีนเสริมเวโปรตีนครีอตินีนครีอตินกินบางครั้งนะครับพวกนี้เลบเป็นขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากความเบี่ยงที่ตัวเล็บเองก็ได้นะครับถ้ากังวลก็ลองไปตรวจกับหมอผิวหนังดูนะฟันประกอบด้วยอะไรบ้างถามหมอฟันเลยครับนะ ฟันมันคงต้องมีแร่ธาตุหลายๆอย่างนะผมก็จําไม่ได้ว่าแร่ธาตุในฟันมันคืออะไรนะมีพวกแคลเซียมไฮดรอกไซดอปพทไทพวกนี้นะอยู่ในฟันเหมือนกับอยู่ในกระดูกเหมือนกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นโพรงประสาทฟันแล้วมีเส้นประสาทกันหลอดเลือดอยู่ข้างในนั้นเจอก้อนใต้ลักแร้แข็งกดไม่เจ็บมีโอกาสเป็นซิสหรือมะเร็งมากกว่ากันอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องไปเจาะออกมาตรวจถึงจะบอกได้เท่านั้นครับถ้าไม่เจาะเราบอกไม่ได้เลยนะฮะออกกําลังกายแบบไหนให้ขาแขนลดลงมากมาก ออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งที่ใช้น้ําหนักเบาในบริเวณนั้นครับรูปมาตาตาห็นเมือกันหายได้หรือเปล่าคุณยายได้รับยากดภูมิมาก่อนใช่ไหมสามารถหายได้เลยไหมครับมักจะไม่หายครับได้ยากดยากดภูมิมันจะคุมอาการโรคได้แต่ถ้าเมื่อไหร่หยุดก็จะเป็นนะครับนอนกลางวันตื่นมาปวดหัวจ่ายสเตตินมากิน2วันไม่เกี่ยวกับอะไรกับสเตตินเลยครับบอกได้เลยวายบลูรเรลโจมาโลนชอบหรือเปล่าอ่าไม่ได้ชอบมากครับแต่ก็โอเคดมได้นะครับ ลูกสามขวบมีอาการไอยเยอะมากเป็นกลางคืนส่วนมากจะเป็นเพราะกลางคืนไอแฉะแฉะเป็นมาประมาณสามสี่เดือนแล้วไปหาหมอส่งวันนี้ก็ยังไม่หายผมจะไม่เชี่ยวชาญเด็กนะครับยังไม่สามารถตอบได้นะแต่ถ้ามันเป็นเฉพาะตอนกลางคืนเยอะมากเนี่ยมันต้องระวังเรื่องของสิ่งที่มาโดนหน้าของเด็กนะเรื่องของขอบขืนภูมิแพ้ลมต่างๆที่เป่าโดนหน้าหรือว่าฝุ่นที่มีอยู่ตรงข้างๆตัวดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถ้าไม่หายนะคุณลองพาไปหาหมอโรคปอดเด็กหรือหมอโรคภูมิแพ้เด็กดูนะครับติดใช้เพลเวลยทําให้ตอบน้ำเหลืองที่คอโตได้ไหมครับไม่ไ ยว่าคุณกาไปเป็นมะเร็งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วฮะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไปหาท่านเกือบทุกวันเดือาทิตย์ดีแล้วครับออกกำลังกายแบบนี้ขาแขนลดลงมากต่อไปแล้วนะครับน้ำมูกคัดจมูกหายใจไม่ออกทำยังไงได้บ้างตอนนี้เป็นตอนนี้เหรอถ้าคุณอยากจะหายแล้วถ้ามันเป็นจากการติดเชื้อเนี่ยทายัางไงก็ไม่หายคุณต้องรอเวลาไปอาจจะมันอาจจะต้องไปเอายามาพ่น ถ้าดีที่สุดก็คือใช้ยาพ่นจมูกเช่นยาสตรยรอยพ่นจมูกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มียาแล้วคุณอยากจะให้มันหายมันทําไม่หายหรอกครับเพราะว่ามันอาจจะต้องมีตัวกระตุ้นที่ทําให้คุณเป็นนะครับคุณอาจจะกระโดดตบสักแบบห้าสิบทีร้อยทีพอเหนื่อยเดี๋ยวมันก็หายตันได้เองแต่มันเดี๋ยวก็ตันใหม่นะครับคิดยังไงว่า AI จะวิเคราะห์โลกได้ดีกว่ามนุษย์ก็คิดว่ามันเป็นไปได้ครับโดยเฉพาะในบางสายงานมันจะมันได้ดีกว่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับเช่นการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์หรือภาพซีทีส แม่เป็นไทรอตอนนี้อยู่ในภาวะ a D D S คืออะไรไม่รู้จักเหมือนกันนะครับตอนนี้ตัวบมปอดติดเชื้อน้ำท่วมปอดเนี่ยทางการรักษาอย่างไมืมันใช่ A R D S หรือเปล่านะครับ A R D S เนี่ยปอดอักเสบรุนแรงวิธีการรักษากคือใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับลดปริมาณน้ําที่อยู่ในช่องช่องปอดให้มันน้อยที่สุดแล้วก็รอเวลาระหว่างว่าจะดีขึ้นถ้าปอดติดเชื้อต้องให้ยาฆ่าเชื้อมันไม่มีทางทําให้ดีขึ้นทุกอย่างมาต้องรักษาผลข้างเคียงต่าง นะครับแล้วมันจะค่อยๆหายเองนะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับยาเซิร์กไลลิกาที่ไทยรักษาเสียงในหูแล้วปวดหัวชื่อเสียงแั้กินยา,ยยามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาจจะมีครับแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วมันไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยหยุดกินก็ได้นะครับผมกินเวชนิดไหนเวจากสัตว์ครับที่ไทยถ้าอยากหาหมอจีเนติกคอนซัล์ต้องหาแผนกอะไรหาจีเนติกนี่แหละครับโรงพยาบาลจุฬารามาศีราดมีบัมุงราา กรุงเทพเนี่ยมีนะครับเป็นโรคนอะนไม่หลับต้องกินยานอนหลับตามแพทย์สั่งไม่ได้กินเองนะครับกินอย่างวนยาวไปเรื่อยๆจะมีผลต่อระบบไตไม่มีผลต่อระบบไตครับแต่มันมีผลต่อระบบประสาทครับอชอบนโยบายสุขภาพของมริการเรื่องไหนบ้างครับไปคิมีอะไรที่สามารถปรับใช้กับไทยได้บ้างนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ ผมไม่ได้มีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษแล้วก็ยังไม่คิดว่ามีอะไรที่ปรับใช้กับไทยได้มันเป็นคนละบริบทกันเราอาจจะเอามาันมาใช้ไม่ได้นะฮะส่งผลสงครามที่อิหร่านกับอิสราเอลจะส่งผลต่อที่ซาอุดีอาระฐบีหรือเปล่าส่งสิครับเพราะว่าซาอุดีรัเเนี่ยสนับสนุนอิสราเอลส่วนรัสเซียสนับสนุนอิหร่านก็เดี๋ยวคงต้องมีฮึมๆมกันสักอย่างนี้แหละครับ start your way official ก็สวัสดีเช่นเดียวกันนะครับขอให้มีความสุข มากๆนะครับเดี๋ยวสภาพผมก็ต้องไปแล้วเหมือนกันเนาะเอ่อกำลังจะฉีดอะคลาสตาตัวนี้เป็นยากลุ่มบิสฟอสเฟเนตฉีดได้5ปีใช้ไหมครมีข้อควรระวังอะไรบ้างก็ต้องมีข้อควรระวังเรื่องการทําฟันนะครับต้องให้แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องฟันก่อนที่จะเริ่มฉีดแล้วก็บางคนที่ใช้ยาตัวนี้นะฮะต้องแน่ใจก่อนว่าแคลเซียมไม่มีปัญหาวิตามินดีไม่มีปัญหาถ้ามีก็ต้องแก้ไขซะนะฮะซื้อวบุเวลแล้วลืมหยิบไปวัน งานมีดได้เอาน้าหอมทาติดตัวไปรู้สึกว่าเสียดายจังชอบก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียดายหรอกครับผมเคยได้กินมามาแล้วนะครับเขาเสื่อมไม่่านทานกลูโซมีมประกับของไม่อหการแย่ลงใช่ไหมครับคอลลาเจนไทป์สช่วยได้หรือเปล่าเ็นอมขายมากมีวิจัยหมอรักษาบอกไม่ได้ผลมันมักจะไม่ได้ผลนะครับแต่บางคนกินแล้วก็เออบรรเทาอาการได้ถ้าเกิดกินแล้วบรรเทาอาการได้ก็กินต่อนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแฟนฝากถามเมื่หัวทรงตัวไม่อยู่ ถ้าทรงตัวไม่อยู่แล้วไม่เคยเป็นมาก่อนคุณไปตรวจนะครับเพราะว่าแปลว่ามีอะไรปัญหาสักอย่างอยู่ในหัวนะครับออกกำลังกายด้วยเครื่องไซส์สเตปเปอร์แล้วรู้สึกปวดเขา่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเครื่องนี้ไม่เหมาะอะไรกับคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ครับมันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เราใช้ที่ขานไม่แข็งแรงมากพอก็จะมีอาการปวดได้ครับมันไม่ได้ปวดตัวเข่าหรอกมันมักจะปวดกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นที่อยู่รอบเข่าซะมากกว่าพวกนี้นะฮะ หายใจทางจมูกไม่เต็มปอดหรือถ้าใจเต็มปอดต้องฝืนๆปัจจุบันต้องการชักกรอากาศถึงต้องหายใจทางปากถึงจะเต็มปอดเรียกว่าปกติหรือเปล่าก็ปกติได้ในบางคนเป็นแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็มันต้องออกกําลังกายสม่าเสมอเนาะไม่เครียดนอนหลับพักผ่อนเด้ยงพอกินอาหารสมดุลมันถึงจะดีขึ้นหลายๆคนบางคนมีกรดไหลย้อนก็เป็นอย่างนั้นบางคนเครียดก็เป็นแบบนั้นนะครับบางคนนอนไม่พอก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะฮะแปะลิงก์ก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องไปหาเองเนาะ ที่สงการเพลินเมื่อวานลืมทานยาวาฟิลินหมอให้ทานจันท์ถึงเสาไม่เป็นไรครับก็ค่อยทานใหม่ก็ได้กินเวโอโซเลตกินแล้วท้องอืดท้อง,องพองมีวิธีแก้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องขาดเอนไซม์แลกเตสนะครับคุณลองกินแลกเตสอ่ะเพื่ออาจจะช่วยดูนะครับคราวที่ถ้าบอกว่าใบไม่สสูนให้ตอบโต้อิสราเลตอนนี้ไม่ตอบโต้นะครับแต่ว่าเขาเข้าข้างอิสราเลนะครับ ช่วงนี้ที่ผ่านมาดีใจมากเลยครับจำรหัสเก่าที่บล็อกฟรุตได้เพราะว่านั้นเป็นหนึ่งในโปรเพลเยอร์ไปแล้วอันนี้ผมไม่รู้ว่าบล็อกฟรุตนี่คือตัวอะไรครับกล่องผลไม้เหรอฮะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองโดยที่ไม่มีอาการใ,ใดๆน้ําหนักลดเป็นไข้ไอหรือรังเจ็บคอเป็นได้ครับถ้ามันเป็นระยะแรกๆนะครับแร่ธาตุในฟันส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมดรอกซีอะปาไทต์อยู่ในขั้นเคลือบฟันดีแล้วครับก็เหมือนกระดูกเลยเนาะ เนื้อฟันประกอบด้วยคอลลาเจนแล,ละล่าทาส่วนพงประสาทฟันก็นมีเนื้อเยอื่อเซลล์ประสาทหลอดเลือดนัน่นแหละให้นี่ให้ทัานตับแผลตอบน่าจะเหมาะสมกับผมตอบนะผมก็ไม่เข้าใจเรื่องฟันอะไรขนาดนั้นนะฮะเสริมสร้างเพิ่มภูมิตัวเองให้ตัวตัวง่ายๆคืออะไรครับออกกาลังกายนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดทานอาหารที่สมดุลครับแนะนา,นายาฆ่าเชื้อรักษาปอดติดเชื้อ ARDSARDS AR ไม่ใช่ปอดติดเชื้อครับมันคือการอักเสบ จากอะไรก็ได้เลยอาจจะเป็นจากการติดเชื้อหรือก็ไม่ใช่เป็นจากการติดเชื้อก็ได้ยาฆ่าเชื้อขึ้นกับเชื้อเป็นเชื้ออะไรครับหมอที่รักษาเขาจะเป็นคนเลือกให้เองเราไม่สามารถเลือกให้ได้นะครับจะต่อโทจุลาสายครูคณิตก็ลุยเลยครับคำนวณกันไอหลังผ่าตัดปอดเป็นหนึ่งกลีบเป็นมะเร็งปอดระยะสองจะมีเสมหะน้ำมูกขอบคุณอืม มันไม่ควรแก้อาการไอนะมันควรจะไอเอาเสมหะออกมาให้หมดนะครับเพราะถ้ามีเสมหะข้างอยู่ในร่างกายแล้วอาการไอมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องเอาของที่ไม่ดีออกมาจากร่างกายนะครับเนั้นไปหยุดการไอนะ่าจะไม่ดีนะกรณีแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเสมหะแล้วมันยังไอเรื้อรังอันนี้คุณต้องกลับไปตรวจแล้วคุณมีปัญหายอย่างอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับเริ่มที่ลิมทีฟามีวิธีทําให้มันไม่กลับมาเป็นอีกหรือเปล่าวิธีที่ชัวร์ที่สุดคือการกินยากดมันไว้ตลอดชีวิตครับไม่เป็นอีกแน่นอน แต่ถ้าเกิดคุณทาไม่ได้คุณก็ต้องอรักษาสุขภาพร่างกายให้มันแข็งแรงตลอดเวลานอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดกินอาหารให้สมดุลนะฮะออกกาลังกายเป็นประจาทีนี้มันก็จะไม่เป็นละออ,อยาพุ่งเป้าแพงๆกับยาเคมีบัตรทองแบบถูกๆประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งต่างกันมากไหมครับมันต่างกันครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีบัตรทองจะใช้ยาพุ่งเป้าแพงๆไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนที่มีเงินเยอะๆจะใช้ยาพุ่งเป้าแพงๆได้เหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่า ก้อนเนื้อมะเร็งของคุณมันตอบสนองต่อยาพุ่งเป้าหรือไม่ถ้าไม่ตอบสนองต่อให้คุณมีตังหมอเขาไม่ใช้เพราะมันไม่ได้ผลนะครับ hmm. สุขสาวะสงการทุกคนนะครับที่เข้ามานะฮะเอจะมีใช้ในการผ่าตัดหรือเปล่าไม่คะ AI ยังไม่ใช้ในการผ่าตัดในตอนนี้นะครับ แม่ฉีดคลาสซาถ้าฟันต้องรักษารากหรือถอนต้องทําอย่างไรครับฉีดมานาหลายปีปกติต้องฉีดนานแค่ไหนก็ฉีดได้แค่5ปีครับบางคนอาจจะมากกว่าน,นั้นนะถ้าต้องสารักษารากฟันคุณต้องหยุดก่อนเลยหยุดไปก่อนเลยแล้วก็รักษารากฟันให้มันหายขาดจนไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยแล้วเราค่อยมาคิดพิจารณาว่าจะฉีดต่อหรือเปล่าถ้ามีกระดูกพุนมากๆในตอนนั้นหรือยังไม่หายแล้วก็หรือยังกังวลอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนยาฉีดพวกนั้นมาเป็นยาฉีดที่ฉีดบ่อยๆนะครับเช่นเทอริพาราทา อาบาโลพาราทพวกนี้นะครับก็ต้องไปฉีดพวกนี้หรือ,อตัวอื่นโรม o โซซูแมปพวกนี้นะฮะต้องมาฉีดกลุ่มพวกนี้แทนนะครับขอบคุณคุณชวีวันนะครับที่สนับสนุนมานะครับกา้วันเกิดแล้ว20่สิบเมษาย,ยนก็ขอบคุณมากนะครับที่ท้ามีจุดเล็กๆแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือคันเกิดจากอะไรไม่สามารถตอบได้ครับต้องไปให้หมอเขาตรวจด,ดูว่ามันเป็นอะไรนะครับ มะเร็งต่อมลูกเหลืองรักสายห,หายขาดยากไหมครับยากมากครับสายทดแทนความหวานในน้ำอารมณ์อันตรายจริงเมื่อเก่าครับถ้ากินเยอะอันตรายจริงครับโอเควันนี้ผมตอบมาประมาณเท่านี้แล้วดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่เช่นนั้นจะมีคําถามออกมาเรื่อยๆอยู่ดีนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ต้องไปแล้วนะครับงั้นก็ต้องขอให้ทุกคนมีความสุขวันสงการแล้วก็ช่วงสงการมากๆนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของ h e ท t โต r o k e เวลาที่เราไปเล่นข้างนอกด้วยน้ําที่เขามาฉีดเราเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะบางทีเขาเอาน้าอะไรมาดรูม,มาฉีดเราเรามีโอกาสที่มันป่วยได้บางทีถ้าได้เข้าไปในร่างกายแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้นะครับก็ต้องระวังนอกจากนั้นก็คือต้องระวังเรื่องของอโรคติดเชื้อต่างๆที่มาทางด้านเดินหายใจนะฮะโควิดนะโรคหัดอย่างที่คุณปู่จานเป็นอย่างเงี้ยหัดฮัเยอรมันคางทูมมันแพร่ได้ง่ายมากเลยนะครับโรคหวัดธรรมดาโรคไขหวัดใหญ่โรคไวรัสทางเดินหายใจต่างๆนี่จะแพร่ช่วงนี้ได้ง่ายๆนะครับบางคนไม่ป่วยตอนนี้แต่ว่าผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มมาป่วยก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ให โอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับคุณแพนเค้กเคอร์เรอร์เนี่ยผมตอบไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับยังไม่ต้องโพสต์มาลองย้อนกลับไปฟังที่ผมตอบไว้นะครับก็จะได้คําตอบที่คุณถามมานะครับอืมเดี๋ยวตอบเพอีกอันหนึ่งลวกันการหายใจไม่อิ่มจากกดไหลย,ย้อนพ้วยกรรมได้ดีแล้วรักษาเวลานานไหมถ้ายังไม่หายควรรักษาต่อด้านไหนครับแน่นหน้าอกมาหนึ่งเดือนกว่าแล้วครับใช้ยาครับ ใช้ยาแล้วก็ปรับพฤติกรรมให้มันได้แน่ๆนะครับพฤติกรรมที่ต้องปรับเนี่ยหลายคนปรับแล้วก็ปรับไม่ได้ตลอดไปนะครับให้ปรับให้ได้ตลอดชีวิตอย่าให้มันเป็นอีกเลยสักครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องถ้าใช้ยาต่อเนื่องปรับให้ดีขึ้นแล้วมันไม่หายต้องไปส่องกล้องดูแลครับถ้าส่องกล้องแล้วยังมีปัญหาอยู่แต่แก้ไม่หายเนี่ยต้องผ่าตัดนะครับอืมอันนี้ตอบให้เป็นอันสุดท้ายแล้วโอเคก็วันนี้เท่านี้แล้วครับสุขสันต์วันสงการทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ